สวัสดีครับพอดีว่าผมเพิ่งไปเจอหนังสือน่าสนใจเล่มหนึ่งมาครับหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า The Go Giver ครับหรือในชื่อภาษาไทยคือยิ่งให้ยิ่งได้ซึ่งเป็นงานเขียนของคุณบ๊อบเบิร์กและก็จอห์นเดวิดมานซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดการทำธุรกิจโดยเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ครับบอกเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าโจซึ่งโจนี่ก็เปรียบเสมือนกับตัวเราทุกคนในทุกวันนี้ครับเป็นคนที่โหยหาความสำเร็จเป็นคนที่ทะเยอทะยานอยากทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นพยายามทำงานหนักขึ้นเร็วขึ้นเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ครับเป้าหมายนั้นก็ยิ่งดูห่างไกลออกไปทุกทีถ้าใครกำลังตกอยู่ในสภาวะแบบนี้อยู่ครับหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่เกริ่นมาพอสมควรครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องราวของ The Go Giver นั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวของ The Go Giver ยิ่งให้ยิ่งได้ตอนที่1ในวันนี้กันได้เลยครับ The Go Giver ตอนที่1คนทะเยอทะยานจะหากจะมีใครสักคนในบริษัทคลาสันฮิลทรัสที่เรียกได้ว่าเป็นคนทะเยอทะยานคนๆนั้นก็คือผมโจผมทำงานหนักผมทำงานเร็วแล้วก็มุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดอย่างน้อยที่สุดนั่นก็คือแผนของผมผมเป็นคนที่ทะเยอทะยานมุ่งหวังจะไปให้ถึงดวงดาวแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะบางครั้งผมก็รู้สึกราวกับว่ายิ่งผมทำงานหนักขึ้นและเร็วขึ้นเท่าไหร่เป้าหมายของผมก็ยิ่งดูห่างไกลออกไปเท่านั้นผมกำลังดันด้นไปข้างหน้าอย่างมากแต่กลับไม่ได้อะไรกลับมาเลยงานผมก็ยุ่งอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมเลยไม่มีเวลาจะคิดถึงเรื่องนี้มากนักโดยเฉพาะในวันอย่างนี้วันศุกร์ที่ยังเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวในไตรมาสแล้วก็มีเส้นตายสำคัญชนิดคอขาดบาดตายที่ต้องทำไม่ได้ในวันนี้ต้นใบแก่ๆผมได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะขอความช่วยเหลือผมได้โทรศัพท์หาใครคนหนึ่งแต่การสนทนาไม่ได้เป็นไปด้วยดีนักนี่คาวบอกผมทีเถอะว่าคุณไม่ได้กำลังจะบอกเรื่องนี้กับผมผมกลั้นหายใจเพื่อไม่ให้ความรู้สึกสิ้นหวังอับจนหนทางเล็ดลอดออกไปในน้ำเสียงของผมนิวเฮนเซนเหรอไอ้เจ้านิวเฮนเซนนี่มาเป็นใครกันน่ะนี่ผมไม่แคร์หรอกนะคาวว่าเขาเสนออะไรมาเราสามารถทำตามสเปคพวกนั้นได้นะเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่เอานะคาวคุณติดผมอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณก็รู้ว่าคุณติดผมอยู่นี่ใครช่วยคุณไว้เรื่องงานที่รับมาจากฮอสเทลคาวเดี๋ยวก่อนสิคาวผมกดปุ่มวางสายแล้วก็มาคับตัวเองให้วางโทรศัพท์ลงอย่างสงบผมกำลังพยายามสุดชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงใหญ่กับลูกค้ารายหนึ่งข้อตกลงที่ผมรู้สึกว่าผมสมควรได้รับเป็นอย่างยิ่งข้อตกลงที่ผมจำเป็นต้องได้ถ้าอยากจะทำยอดในไตรมาสที่3ให้เป็นไปตามเป้าผมเพิ่งจะทำพลาดเป้าในไตรมาสแรกและอีกครั้งในไตรมาสที่2ครั้งติดกันผมไม่อยากจะคิดถึงครั้งที่3เลยด้วยซ้ำนี่โจคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเสียงนึงถามขึ้นมาผมเลยเงยหน้าขึ้นมาเห็นใบหน้าแสดงความกังวลของเมลานีเพื่อนร่วมงานของผมเมลานีเธอเป็นคนน่ารักและก็มีเจตนาดีเสมอซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงคิดว่าเธออาจจะเอาตัวรอดไม่ได้นานนักในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหันอย่างในชั้น7ที่ทั้งสองเรานั้นทำงานอยู่นี้ไม่เป็นไรหรอกเมลานีนี่ที่คุณคุยอยู่เมื่อกี้น่ะคือคาร์ลเคลเลอร์แมนใช่ไหมเกี่ยวกับข้อตกลงบีเคละสิก็แบบนั้นนั่นแหละผมไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกอย่างทุกคนในชั้นนี้รู้ดีว่าคาร์ลเคลเลอร์แมนเป็นใครเขาเป็นนายหน้าซึ่งกำลังมองหาบริษัทที่เหมาะสมมาจัดการงานที่ผมตั้งสมญานามให้ว่าบิ๊กคาฮูน่าหรือหมอผีอ้วนหรือที่ผมเรียกสั้นๆว่า BK ตามที่ตัวคาร์ลบอกมานั้นเจ้านายที่บิ๊กคาฮูน่าไม่คิดว่าบริษัทของผมมีอำนาจต่อรองและอิทธิพลที่จะดูแลจัดการงานดังกล่าวได้ตอนนี้ใครบางคนที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนได้ประมูลไปด้วยราคาต่ำกว่าและทำงานได้ดีกว่าตัวของคาวอ้างว่าเรื่องนี้เขานั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้ผมไม่ได้งานนะเมลานี่ฉันเสียใจด้วยนะโจช่างมันเถอะบางครั้งคนเราก็ต้องแพ้บ้างเหมือนกันผมฝืนส่งยิ้มมั่นใจไปแวบหนึ่งแต่สิ่งเดียวที่ผมนึกถึงในตอนนั้นก็คือเรื่องที่คาวเพิ่งพูดไปขณะที่เมลานี่ก็เดินกลับไปที่โต๊ะของเธอส่วนผมเองก็นั่งจมอยู่ในความคิดอำนาจต่อรองและอิทธิพลเหรอสักพักหนึ่งผมก็ผุดลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่โต๊ะของเมลานี่นี่เมลานี่คุณจำได้ไหมที่เราพูดกับกัสเมื่อวันก่อน
เรื่องที่ว่าที่ปรึกษาคนสำคัญคนหนึ่งจะไปบรรยายที่ไหนสักแห่งในเดือนหน้าเนี่ยคุณเรียกเขาว่ากัปตันหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมพินดาน่ะเหรอท่านประธานไงใช่นั่นแหละใช่เลยจะหมอนั่นแหละเขานามสกุลอะไรนะเมลานี่ฉันไม่คิดว่าไม่หรอกฉันไม่คิดว่าเคยได้ยินใครถึงนามสกุลของเขามาก่อนนะแต่ใครก็เรียกเขาว่าท่านประธานน่ะหรือแค่พินดาเฉยๆทำไมเหรอโจคุณอยากไปฟังเขาพูดหรือไงก็อาจจะแล้วนะเมลานี่ผมไม่ได้สนใจการบรรยายที่จะมีขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้าผมสนใจแค่อย่างเดียวเท่านั้นและไอ้อย่างเดียวนั้นก็จำเป็นต้องเกิดขึ้นภายในวันศุกร์หน้าเมื่อไตรมาสที่3สิ้นสุดลงนี่เมลผมกำลังคิดว่าเจ้าหมอนี่มีความสำคัญมากเลยนะใช่ไหมล่ะคิดค่าปรึกษาตั้งแพงอ่ะทำงานให้บริษัทใหญ่ที่สุดและดีที่สุดเท่านั้นด้วยไม่ใช่เหรอมีอิทธิพลอย่างมากเลยล่ะผมรู้ว่าเราสามารถจัดการกับงานจาก BK ได้อ่ะแต่ผมต้องมีอำนาจต่อรองหรืออิทธิพลอะไรสักอย่างถึงจะดึงงานนั้นกลับมาได้ผมต้องมีอิทธิพลน่ะคุณพอจะรู้ไหมเมลานี่ว่าผมจะโทรไปที่ทำงานของท่านประธานคนนี้ได้ยังไงเมลานี่มองหน้าผมราวกับว่าผมนั้นกำลังเสนอตัวจะลงปล้ำกับมิกิสลี่อะไรนะนี่คุณจะโทรหาเขาเลยอย่างนั้นเหรอก็แน่นอนสิทำไมจะไม่ได้อะฉันไม่รู้นะว่าจะติดต่อเขาได้ยังไงอ่ะทำไมคุณถึงไม่ถามกัสดูล่ะขณะที่ผมเดินกลับไปยังโต๊ะทำงานผมก็นึกสงสัยว่ากัสเอาตัวรอดอยู่ในคาวสันฮิลทรัสมานานขนาดนี้ได้ยังไงผมไม่เคยเห็นกัสทำงานอะไรจริงๆเลยแต่กัสกลับมีห้องทำงานกั้นเป็นสัดส่วนในขณะที่ผมและเมลานี่หรือคนอื่นๆอีก10กว่าคนใช้พื้นที่โล่งบนชั้น7ร่วมกันบางคนก็พูดว่ากัสในห้องทำงานนะเพราะความอาวุโสแต่บางคนก็บอกว่าเขาได้มันมาเพราะความสามารถข่าวลือในที่ทำงานและมีอยู่ว่าเป็นเวลามาหลายปีมาแล้วที่กัสทำข้อตกลงกับลูกค้าได้ไหนๆไม่ได้สักแห่งและฝ่ายบริหารก็ยังเก็บเขาไว้เพียงเพราะความจงรักภักดีเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวซุบซิบเกี่ยวกับกัสที่พูดไปอีกเรื่องนึงว่าสมัยยังหนุ่มเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงมากตอนนี้จึงเป็นคนออกเพี้ยนๆที่ร่ำรวยชนิดไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครซ่อนเงินเป็นล้านๆเอาไว้ใต้ฟูกขณะที่ใช้ชีวิตอยู่แบบผู้รับบำนาญผมไม่เชื่อข่าวลือพวกนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่ากัสหางานเข้าบริษัทมาได้บ้างแต่มันยากที่จะนึกภาพว่าเขานั้นเป็นเซลล์ระดับซูเปอร์สตาร์กัสนั้นแต่งตัวเหมือนครูสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนมัธยมและทำให้ผมนึกถึงหมอชนบทที่เกษียณแล้วมากกว่านักธุรกิจที่ยังทำงานอยู่ด้วยท่าทางง่ายๆสบายๆจากการคุยโทรศัพท์ยืดเยื้อยาวนานกับผู้ที่อาจกลายเป็นลูกค้าที่เป็นการพูดคุยที่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับทุกเรื่องยกเว้นธุรกิจและวันหยุดพักผ่อนที่ยาวนานเอาเนื้อเอาหนังอะไรไม่ได้กัสดูเหมือนเศษซากจากยุคสมัยที่ผ่านมาแสนนานแล้วเฮ้ยแทบไม่เหมือนคนทะยอทะยานเอาซะเลยกัสเนี่ยผมอยู่ที่หน้าประตูห้องทำงานกัสซึ่งเปิดอยู่และผมก็เคาะเบาๆเข้ามาเลยโจคุณอยากโทรไปตอนนี้แล้วพยายามขอเข้าพบผู้ชายคนนั้นเสียไหมล่ะกัสพลิกสมุดออร์แกไนซ์เล่มใหญ่ของเขาอย่างระมัดระวังพบนำบัตรมุมยับยู่ยี่ซึ่งเขากำลังหาและจดหมายเลขโทรศัพท์ลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆก่อนจะส่งมาให้ผมผมรับกระดาษแผ่นนั้นไปแล้วกดหมายเลขที่โทรศัพท์ไร้สายของเขาโจคุณจะโทรไปวันศุกร์ตอนบ่ายแบบนี้น่ะเหรอครับใช่แล้วครับผมจะทำอย่างที่คุณบอกเรื่องนึงนะที่ผมต้องพูดเกี่ยวกับตัวคุณนะโจคุณเนี่ยนะเป็นคนทะเยอทะยานและผมก็ชื่นชมคุณนะแต่จะมีใครสักคนในชั้นนี้ที่เป็นคนทะเยอทะยานก็คุณนี่แหละโจครับขอบคุณนะครับกัสและผมก็เดินมุ่งหน้ากลับไปที่โต๊ะของผมโจคุณอย่าพึ่งขอบคุณผมเลยหลังจากที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นครั้งเดียวผมก็รีบรับแล้วก็ได้รับคำทักทายด้วยเสียงร่าเริงของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเธอชื่อแบรนด้าผมแนะนำตัวเองกับเธอบอกกับเธอว่าผมนั้นต้องการพบท่านประธานจากนั้นผมก็เตรียมตัวรับมือกับคำพูดหลบเลี่ยงของเธอแต่เบรนด้ากลับทำให้ผมตกใจมากกว่าด้วยการพูดว่าแน่นอนค่ะท่านจะพบคุณได้นะคะคุณพอจะแวะมาตอนเช้าวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะโจฮะพรุ่งนี้เหรอครับในวันเสาร์เนี่ยนะครับใช่ค่ะถ้าคุณสะดวกนะสัก8โมงจะเช้าไปไหมคะคุณไม่เช็คกับท่านก่อนเหรอครับโอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะ
พรุ่งนี้เช้าแหละดีแล้วค่ะโจเกิดความเงียบขึ้นมาอึดใจผมสงสัยว่าเธอสับสนคิดว่าผมเป็นคนอื่นหรือเปล่าเป็นใครสักคนที่พินดาคนนี้รู้จักดีคุณครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่านี่เป็นครั้งแรกอ่ะที่ผมจะพบกับท่านเนี่ยแน่นอนค่ะคุณได้ยินเรื่องความลับทางการค้าของท่านคุณก็เลยอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เออครับใช่ครับก็ประมาณนั้นแหละครับความลับทางการค้าผู้ชายคนนี้เต็มใจจะเปิดเผยความลับทางการค้าของเขาอย่างนั้นหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะโชคดีขนาดนี้ท่านจะพบกับคุณแค่ครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขของท่านท่านก็จะกำหนดวันนัดหมายเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยความลับนั้นให้คุณรู้จริงๆค่ะเงื่อนไขอย่างนั้นแหละครับผมหงอยลงไปทันทีผมแน่ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้คงเป็นค่าธรรมเนียมในการให้คำปรึกษาหรือค่าป่วยการที่ผมไม่มีปัญญาจ่ายได้และถึงผมจะมีเงินจ่ายเงื่อนไขนั้นก็อาจจะเรียกร้องหนังสือรับรองจากบุคคลระดับสูงแบบที่ผมไม่รู้จักมันคุ้มที่ผมจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าล่ะเนี่ยหรือผมควรจะล้มเลิกแผนการแล้วก็หาทางถอยออกมาอย่างไม่เสียหน้าซะตั้งแต่ตอนนี้ได้ครับแล้วว่าแต่เงื่อนไขของคุณพินดาคืออะไรล่ะครับ คุณต้องได้ยินจากท่านผู้เฒ่าโดยตรงค่ะผมจดที่อยู่ตามที่แบรนด้าบอกผมพึมพำขอบคุณแล้วก็กดวางสายในอีกไม่ถึง24ชั่วโมงผมกำลังจะได้พบกับเธอเรียกว่าอะไรนะท่านผู้เฒ่าแล้วทำไมเธอถึงต้องหัวเราะด้วยนะตอนที่พูดเนี่ยจบตอนที่1ตอนที่2ความลับเช้าวันรุ่งขึ้นผมเดินทางไปยังสถานที่ที่ซึ่งแบรนด้าให้ที่อยู่มาแล้วก็ขับรถแล่นเข้าไปบนถนนหนทางที่ทอดโค้งเป็นวงกลมขนาดใหญ่ผมอดรู้สึกประทับใจไม่ได้ขณะจอดรถและมองขึ้นไปยังคฤหาสน์ที่ก่อด้วยหินหลังงามที่สูงถึง4ชั้นตรงหน้าโอ้โหที่นี่ใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยผู้ชายคนนี้คงมีอิทธิพลมากเลยทีเดียวละเนี่ยผมได้ทำการบ้านของผมมาแล้วเมื่อคืนเวลา1ชั่วโมงในอินเทอร์เน็ตทำให้ผมรู้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลที่ผมกำลังจะได้พบบุรุษผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามท่านประธานคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการลงทุนทำธุรกิจด้านต่างๆหลากหลายแต่ตอนนี้เขาวางมือจากบริษัทส่วนใหญ่ของตนเองแล้วเขาอุทิศเวลาเกือบทั้งหมดให้กับการสอนและก็ปั้นผู้อื่นก็เป็นคนที่ต้องการอย่างมากในฐานะที่ปรึกษาของเหล่า CEO ในบริษัท Fortune 500และในฐานะวิทยากรคนสำคัญตามงานสัมมนาทางธุรกิจระดับสุดยอดเขาได้กลายเป็นตำนานไปแล้วบทความชิ้นหนึ่งตั้งสมญานามของเขาว่าความลับที่เก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดในโลกธุรกิจนี่แหละอิทธิพลนี่แหละอำนาจต่อรองโอกาสสำคัญมาถึงแล้วโจเอ้ยอ้าวโจยินดีต้อนรับครับชายร่างสูงโปร่งมีเรือนผมหวีเรียบสีดำที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าจางเสื้อนอกสีเทาอ่อนและกางเกงสีเทาอ่อนดีดเรียบยืนอยู่นอกประตูไม้โอ๊กบานใหญ่เขาน่าจะอายุประมาณ60ต้นๆหรืออาจจะ50ปลายๆด้วยซ้ำอายุของชายผู้นี้เป็นรายละเอียดอย่างนึงที่การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้คำตอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่แน่นอนของเขาก็เป็นรายละเอียดอีกอย่างแต่ตามที่พูดกันมันล้นฟ้าเลยทีเดียวปราสาทที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผมยืนยันความรู้สึกข้อนี้ได้เช่นเดียวกับรูปรักษ์อันสง่าภูมิฐานของชายผู้นี้ดูจากสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเขาเห็นได้ชัดว่าถ้อยคำยินดีต้อนรับครับที่เอ่ยออกมานั้นมาจากใจจริงไม่ใช่เพียงคำพูดเพราะๆอรุณสวัสดิ์ครับท่านขอบคุณท่านมากนะครับที่สละเวลามาพบกับผมด้วยความยินดีเลยล่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นแหละนะโจเขายิ้มกว้างขณะที่จับมือผมเขย่าอย่างหนักแน่นผมยิ้มตอบด้วยท่าทีที่ออกจะงงๆอยู่บ้างแล้วก็นึกสงสัยว่านี่เขาจะมาขอบใจเราทำไมล่ะเนี่ยเอาล่ะโจเราไปเฉลียงเพื่อดื่มกาแฟร้อนๆอันลือชื่อของเลเชลกันสักถ้วยเถอะพอพูดเสร็จก็ดันหลังผมเบาๆให้ก้าวขึ้นไปบนทางเดินหินชนวนเล็กๆที่ทอดไปรอบด้านข้างคฤหาสน์คุณแปลกใจที่ได้มาที่นี่ใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วก็ใช่ครับ
ผมกำลังสงสัยครับว่าจะมีบุคคลที่เป็นตำนานในวงการธุรกิจสักกี่คนที่เปิดบ้านรับคนแปลกหน้าแบบนี้ในเช้าวันเสาร์ครับพินดานั้นพยักหน้าขณะที่เราทั้งสองคนนั้นเดินไปตามทางเดินอันที่จริงนะโจคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็ทำกันอย่างนี้กันตลอดนั่นแหละโดยทั่วไปแล้วนะยิ่งพวกเขาประสบความสำเร็จมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งเต็มใจแบ่งปันความลับของตัวเองแก่คนอื่นมากเท่านั้นผมพยักหน้าตอบรับพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อว่านี่เป็นความจริง คุณฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะโจรูปลักษณ์ภายนอกนะอาจจะลวงตาได้นะโจอันที่จริงมันก็แทบจะเป็นอย่างนั้นไปซะทั้งหมดนั่นแหละครั้งหนึ่งล่ะนะผมเคยขึ้นเวทีร่วมกับแลลี่คิงคุณรู้จักใช่ไหมล่ะนักสัมภาษณ์ทางวิทยุและก็โทรทัศน์คนนั้นครับผมรู้จักครับและในเมื่อเขาเคยสัมภาษณ์คนดังที่ทรงอิทธิพลและประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายผมก็เคยคิดจะตรวจสอบสักหน่อยนะว่าเขาสังเกตเห็นเหมือนกับผมหรือเปล่าผมเลยถามแลลี่คิงว่าพวกแขกรับเชิญของคุณน่ะมีอัธยาศัยดีจริงๆอย่างที่เห็นภายนอกหรือเปล่าแม้แต่พวกซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงก็ตามน่ะแลลี่คิงเขามองผมเขม็งเลยล่ะแล้วก็บอกว่านี่ผมจะบอกอะไรให้เรื่องที่น่าสนใจก็คือยิ่งคนพวกนี้ใหญ่โตแค่ไหนเขาก็ยิ่งมีอัธยาศัยดีเท่านั้นอะไรบางอย่างในน้ำเสียงแหบๆแต่อบอุ่นของพินดาทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างประหลาดนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินตอนนี้ผมระบุได้ว่าอะไรบางอย่างนั้นก็คือน้ำเสียงของคนเล่าเรื่องทีนี้นะแลลี่คิงก็หยุดคิดครู่หนึ่งถึงสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วก็พูดต่อว่าผมเชื่อว่าคนเราสามารถบรรลุความสำเร็จในระดับนึงได้โดยไม่ต้องเป็นคนพิเศษอะไรเลยแต่การที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆการที่จะประสบความสำเร็จล้นฟ้าแบบที่เรากำลังพูดถึงนั้นคนเหล่านี้จะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในอะไรบางอย่างที่เป็นของแท้เมื่อเราทั้งสองคนเดินไปถึงโต๊ะที่เฉลียงผมก็เหลือบมองไปรอบตัวและก็แทบจะห้ามตัวเองไม่ให้คลางออกมาดังๆไม่ได้ถัดจากตัวเมืองที่ทอดยาวอยู่เบื้องล่างของพวกเราไปทางทิศตะวันตกคือแนวเทือกเขาสูงๆต่ำๆบางส่วนปกคลุมด้วยเมฆฟูฟ่องดุดปุยฝ้ายภาพที่เห็นทำเอาผมแทบลืมหายใจเราทั้งคู่นั่งลงแล้วหญิงสาวที่พินดาเรียกว่าเรเชลก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกาแฟอันลือชื่อของเธอขณะที่เรเชลรินกาแฟให้เราทั้งสองคนผมก็คิดว่าซูซานต้องไม่เชื่อแน่ๆถ้าผมเราเรื่องนี้ให้เธอฟังเพราะผมบอกกับภรรยาของผมเพียงแค่ว่าผมจะมาพบกับคนที่อาจจะกลายเป็นลูกค้ารายหนึ่งผมนั้นถึงกับยิ้มขึ้นมาเมื่อนึกถึงสีหน้าที่จะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูซานเมื่อเธอได้ยินเรื่องราวการผจญภัยในครั้งนี้ของผมโอ้โหแลลี่คิงเชียวเหรอครับเนี่ยว่าแต่กาแฟนี้อร่อยจริงๆนะครับคุณพินดากาแฟของเรเชลนี่ท่าทางจะโด่งดังน่าดูนะครับเนี่ย ใช่ๆมันขึ้นชื่อเนี่ยบ้านหลังนี้แล้วผมไม่ใช่คนที่ชอบพนันหรอกนะแต่ถ้าผมจะพนันคุณรู้ไหมผมจะพนันอะไรไม่รู้ครับผมจะพนันว่าวันหนึ่งมันจะโด่งดังไปทั่วโลกยังไงล่ะเรเชลเนี่ยนะเป็นคนพิเศษมากเธออยู่กับเรามาประมาณปีหนึ่งแล้วล่ะแต่ผมคาดว่าอีกไม่ช้าเธอคงไปจากเราแน่ๆผมกำลังยุให้เธอเปิดร้านกาแฟสาขาอยู่นะกาแฟของเธออร่อยเกินกว่าจะไม่แบ่งให้คนทั่วโลกได้ชิมผมเข้าใจเลยครับว่าคุณหมายความว่ายังไงผมจะโง่ไปข้างหน้าและพยายามอย่างที่สุดที่จะทำท่าเหมือนเรื่องนี้เป็นความลับเฉพาะระหว่างเราสองคนถ้าเธอสามารถชงกาแฟแบบนี้ได้ในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ผมว่าท่านกับเธอต้องรวยแน่ๆแล้วครับเนี่ยคุณพินดานั้นมองหน้าผมแล้วก็วางถ้วยของเขาลงแล้วก็มองผมอย่างครุ่นคิดอันที่จริงนะโจในเวลาสั้นๆที่เราสองคนมีในเช้าวันนี้นั่นคือจุดที่ผมอยากจะเริ่มคุณกับผมมีความคิดเห็นไปคนละทิศคนละทางเมื่อพูดถึงเรื่องการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าเราจะเดินด้วยกันต่อไปแล้วนะเราก็ต้องเริ่มด้วยการหันไปในทิศเดียวกันซะก่อนถ้าคุณสังเกตให้ดีนะโจสิ่งที่ผมพูดคือแบ่งกาแฟของเธอแต่สิ่งที่คุณพูดคือต้องรวยแน่คุณเห็นความแตกต่างไหมล่ะผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นหรือเปล่าแต่ผมก็กระแอมแล้วก็พูดว่า ครับผมคิดว่าผมเห็นครับ
โปรดอย่าเข้าใจผมผิดนะโจการหาเงินนั้นน่ะไม่มีอะไรผิดเลยอันที่จริงหาเยอะๆก็ดีแต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้คุณพินดานั้นอ่านความงุนงงสงสัยบนใบหน้าของผมออกคุณพินดาจึงพยักหน้าและยกมือขึ้นเป็นสัญญาณว่าเขาจะอธิบายให้ผมฟังคุณอยากจะเข้าใจความสำเร็จใช่ไหมล่ะโจใช่ครับเอาละผมจะเผยความลับทางการค้าของผมให้คุณฟังเดี๋ยวนี้ล่ะคุณพินดาเอ็นตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยและพูดคำนึงออกมาเบาๆการให้ผมร้อยเขาพูดคำต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีเพียงเท่านั้นอะไรนะครับการให้เหรอครับคุณพินดานั่นคือความลับที่นำไปสู่ความสำเร็จของท่านเหรอครับความลับทางการค้าของท่านการให้นะครับมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็เถอะซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอ่ะ นั่นคือสิ่งที่คุณกำลังคิดใช่ไหมล่ะโจก็ทำนองนั้นแหละครับเอาละคนส่วนใหญ่ละนะมีปฏิกิริยากันแบบนี้ทั้งนั้นล่ะอันที่จริงคนส่วนใหญ่ก็แค่หัวเราะเมื่อได้ยินว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือการให้แต่ก็นั่นล่ะนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าที่พวกเขาต้องการนี่ผมไม่อาจโต้แย้งประเด็นนี้ของคุณพินดาได้เลยจริงๆคุณก็รู้โจผู้คนส่วนใหญ่ทำงานโดยมีความคิดแน่วแน่ที่บอกกับเตาผิงว่าให้ความร้อนฉันสิแล้วฉันถึงจะเติมฟืนให้หรือความคิดที่จะพูดกับธนาคารว่าให้ดอกเบี้ยเงินฝากฉันก่อนสิแล้วฉันถึงจะฝากเงินแล้วก็แน่นอนกระบวนการมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันยังไงต่อล่ะครับคุณพินดาคุณเห็นไหมล่ะคุณไม่สามารถเดินไปสองทางพร้อมๆกันได้หรอกการพยายามประสบความสำเร็จโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหาเงินก็เหมือนกับการพยายามขับรถบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์โดยความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงโดยจ้องมองอยู่แต่ที่กระจกมองหลังคุณพินดาจิบกาแฟอึกนึงอย่างใคร่ครวญและก็รอให้ผมเรียบเรียงกระบวนความคิดนี้ผมรู้สึกเหมือนสมองของผมกำลังวิ่งด้วยความเร็ว70ไมล์บนทางหลวงแต่เป็นการวิ่งถอยหลังเอาล่ะครับท่านกำลังบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จพุ่งความสนใจของตนเองไปยังสิ่งที่พวกเขากำลังให้กำลังแบ่งปันหรืออะไรก็ตามและนั่นคือสิ่งที่สร้างความสำเร็จให้พวกเขาอย่างนั้นเหรอครับใช่เลยล่ะใช่เลยตอนนี้เราหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะโจแล้วแบบนี้ใครต่อใครทั้งหลายแหละจะไม่เอารัดเอาเปรียบเราเหรอครับเนี่ยเป็นคำถามที่เยี่ยมมากพวกเราส่วนใหญ่โตขึ้นมาโดยเห็นว่าโลกเป็นสถานที่แห่งความจำกัดแทนที่จะเป็นสถานที่แห่งทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดเป็นโลกแห่งการแข่งขันแทนที่จะเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกันก็มองเห็นว่าผมกำลังงงอีกครั้งแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายนะอย่างในคำพูดที่ว่าอ๋อแน่ละแล้วทุกคนต่างก็ทำทีสุภาพฉาบหน้าแต่ยอมรับเถอะจริงๆแล้วทุกๆคนก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละนี่พอจะสรุปได้ไหมผมยอมรับว่าคำพูดนั้นพอจะสรุปทุกอย่างได้จริงๆแต่ถึงยังไงนั่นก็คือสิ่งที่คุณพินดาเชื่อผมจะบอกอะไรให้นะมันไม่เป็นความจริงเลยโจคุณเคยได้ยินคนพูดกันว่าเราไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปหรือเปล่าล่ะท่านกำลังหมายถึงชื่อเพลงของ The Rolling Stone หรือครับซึ่งเพลงของ Rolling Stone นี่ครับชื่อว่าเพลง You Can't Always Guess What You Want ครับซึ่งแปลว่าเราไม่มีวันได้สิ่งที่เราต้องการเสมอไปใช่แล้วล่ะจริงๆแล้วน่ะผมเดาว่าคนเราพูดประโยคนี้มานานก่อนยุคของมิกแจ็คเกอร์อีกแต่ถูกแล้วนั่นคือแนวคิดกว้างๆท่านไม่ได้กำลังจะบอกผมว่านั่นไม่เป็นความจริงใช่ไหมครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นแหละครับไม่ใช่หรอกโจคำพูดนั้นเป็นความจริงในชีวิตเรามักจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแ
คุณพินดาโน้มตัวมาข้างหน้าอีกครั้งและคราวนี้เสียงของเขากลับเบาลงเพื่อเป็นการย้ำสิ่งที่เราได้รับน่ะคือเราจะได้รับในสิ่งที่เราคาดหวังจะได้ผมก็หมดคิ้วอีกครั้งพยายามทดสอบความจริงของความคิดประการสุดท้ายนี้ในใจคุณพินดาเอ็นตัวกลับไปแล้วก็จิบกาแฟขณะมองตาผมหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเขาก็พูดต่อไปหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราพุ่งความสนใจไปให้คือสิ่งที่เราจะได้รับคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนก็จะโดนเสี้ยนตำไหมล่ะเคยสิครับนั่นละเป็นความจริงและไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องเดือดร้อนเท่านั้นนะแต่จริงกับทุกเรื่องเลยล่ะมองหาความขัดแย้งเราก็จะเจอความขัดแย้งมองหาคนที่จะเอาเปรียบคุณพวกเขาก็จะเอาเปรียบคุณมองโลกเป็นสถานที่ซึ่งปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วเราก็จะพบปลาตัวใหญ่กว่ากำลังมองหาเราอยู่เรากับว่าเราเป็นอาหารมื้อต่อไปของมันเสมอมองหาคุณลักษณะที่ดีที่สุดในตัวใครต่อใครแล้วคุณจะต้องถึงที่ได้พบกับความดีความเห็นอกเห็นใจความเฉลียวฉลาดและความสามารถพิเศษตั้งมากมายท้ายที่สุดแล้วโลกก็ปฏิบัติต่อเราในแนวทางที่เราขาดหวังว่าจะได้รับนั่นแหละคุณพินดาหยุดพูดครู่หนึ่งเพื่อให้ผมซึมซับความคิดนั้นแล้วจึงบอกเพิ่มอีกข้อหนึ่งว่าอันที่จริงนะโจคุณจะถึงทีเดียวว่าคุณมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายเพียงใดคือท่านกำลังพูดว่าคนอื่นๆจะไม่เอาเปรียบเราเพราะเราไม่ได้คาดว่าพวกเขาจะเอาเปรียบอย่างนั้นแหละครับท่านกำลังบอกว่าถ้าเราไม่ไปให้ความสนใจกับความเห็นแก่ตัวและความโลภแม้ว่ามันจะอยู่รอบตัวเรามันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรกับเรามากนักอย่างนั้นเหรอครับเหมือนกับระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคือมีเชื้อโรคอยู่รอบตัวเราแต่เราก็ไม่ป่วยเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับเนี่ยวิเศษนั่นเป็นการสรุปความที่ยอดเยี่ยมไปเลยโจผมต้องจำเอาไว้แล้วล่ะคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอใช้คำพูดคมคายของคุณนั่นน่ะอ๋อไม่หรอกครับเชิญเลยครับเอาคำพูดคมๆของผมไปใช้ได้เลยครับผมมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยภรรยาของผมมักบอกแบบนี้กับผมเสมอครับคุณพินดาหัวเราะกักออกมาขณะสอดสมุดบันทึกเล่มเล็กๆกลับเข้าไปในกระเป๋าเสื้อที่มองไม่เห็นก็วางมือทั้งสองลงบนเข่าแล้วก็มองหน้าผมตรงๆโจผมอยากจะทำอะไรบางอย่างกับคุณผมอยากแสดงให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ผมเรียกว่ากฎ5ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้าของผมถ้าคุณพอจะเจียดเวลาได้เล็กน้อยเอาเป็นว่าทุกวันตลอด1อาทิตย์ฮะนี่คุณพูดจริงเหรอครับเนี่ยตลอดทั้งอาทิตย์เลยเหรอครับผมไม่รู้จะปลีกเวลามาได้แค่ไหนโอ้ยเวลาไม่มีความหมายอะไรไม่ใช่ปัญหาเลยโจเราต้องการแค่เวลาวันละชั่วโมงเท่านั้นช่วงอาหารกลางวันของคุณไงคุณพักรับประทานอาหารกลางวันทุกวันไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับชายคนนี้จะพบกับผมทุกวันเป็นเวลา1สัปดาห์และจะมอบรายละเอียดความลับทางการค้าที่มีค่าที่สุดของเขาให้ด้วยนะผมคิดในใจแต่ก่อนอื่นโจก่อนอื่นคุณจะต้องตกลงตามเงื่อนไขของผมหัวใจของผมหล่นวูบเงื่อนไขผมลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทแบรนด้าบอกว่าเมื่อผมตกลงตามเงื่อนไขของพินดาแล้วเท่านั้นเขาจึงจะกำหนดนัดพบครั้งต่อๆไปได้คุณพินดาครับคือผมไม่มีปัญญาจ่ายจริงๆอ่ะโอ้ได้โปรดไม่ต้องกังวลดอกโจไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเลยถ้าอย่างนั้นผมต้องเซ็นสัญญาปกปิดความลับหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าล่ะครับไม่เลยโจไม่มีข้อตกลงงานเปิดเผยอะไรทั้งนั้นแหละตรงกันข้ามด้วยซ้ำผมเลือกกฎ5ข้อนี้ว่าความลับทางการค้าของผมไม่ใช่เพราะผมไม่ต้องการให้ผู้คนค้นพบมันหรอกแต่ด้วยเหตุผลตรงกันข้ามเลยต่างหากผมเรียกมันว่าความลับทางการค้าของผมเพื่อที่ใครๆจะได้แสวงหามันเพื่อที่ใครๆจะได้ให้คุณค่าตามที่เหมาะสมกับมันต่างหากล่ะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนไขแห่งเกียรติยศอะไรนะครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้ว
คำว่าความลับโดยตัวของมันเองเดิมทีเดียวหมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านการกันกรองชั่งน้ำหนักและแยกเก็บไว้เพราะคุณค่าพิเศษของมันจริงๆแล้วถ้าผมทำตามความต้องการของตัวเองได้ทุกคนจะได้รู้กฎ5ข้อนี้อันที่จริงนะโจมันคือเหตุผลที่ผมตั้งเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นจริงๆแล้วมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละคุณพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วครับผมต้องการให้คุณตกลงว่าจะทดสอบกฎทุกข้อที่ผมบอกคุณด้วยการลองทำตามดูจริงๆไม่ใช่ด้วยแค่การคิดพิจารณาไม่ใช่ด้วยการพูดถึงมันแต่เป็นการนำมันเอาไปใช้ในชีวิตของคุณก่อนที่ผมจะตอบตกลงคุณพินดาก็ยั้งผมเอาไว้แล้วก็พูดต่อไปยังไม่หมดเท่านั้นนะโจคุณจะต้องนำกฎแต่ละข้อไปใช้ทันทีในวันเดียวกับที่คุณเรียนรู้กฎนั้นด้วยผมมองหน้าคุณพินดาดูว่าเขานั้นกำลังล้อเล่นหรือเปล่านี่คุณพูดจริงเหรอครับเนี่ยก่อนผมก็นอนคืนนั้นเลยเหรอครับไม่งั้นผมจะกลายเป็นฟักทองอย่างนั้นเหรอไม่หรอกจริงๆคุณก็พูดมีประเด็นนะคุณจะไม่กลายเป็นฟักทองหรอกแต่ถ้าคุณไม่ทำตามเงื่อนไขของผมการพบกันของเราก็จะยุติลงแต่คุณพินดาครับนี่ที่พูดนี่ผมไม่ได้อวดดีนะครับแต่คุณจะรู้ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยว่าผมจะทำหรือไม่ทำเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมอีกข้อโจผมจะรู้ได้ยังไงล่ะเหรอผมก็ไม่รู้หรอกแต่คุณนั่นแหละที่จะรู้เราต้องเชื่อใจกันถ้าคุณไม่หาทางนำกฎที่ผมบอกแต่ละข้อไปใช้ในวันเดียวกับที่คุณเรียนรู้มันผมก็วางใจว่าวันรุ่งขึ้นคุณจะโทรหาแบรนด้าเพื่อยกเลิกนัดที่เหลือของเราเองผมจำเป็นต้องรู้แน่ว่าคุณจริงจังกับเรื่องนี้แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมากก็คือคุณจะต้องรู้ว่าตัวคุณเองน่ะจริงจังกับเรื่องนี้ผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วครับท่านอยากจะแน่ใจว่าผมจะไม่ทำให้เวลาของท่านสูญเปล่าก็ยุติธรรมดีนะครับโจอย่าโกรธผมนะแต่คุณน่ะไม่มีอำนาจนั้นหรอกผมหมายถึงอำนาจที่จะทำให้เวลาของผมสูญเปล่านะผมคนเดียวเท่านั้นที่จะทำอย่างนั้นได้และพูดตามตรงนะโจผมเลิกนิสัยเสียนั้นไปนานแล้วเหตุผลที่ผมตั้งเงื่อนไขนี้ขึ้นมาก็คือผมไม่อยากเห็นคุณทำให้เวลาของคุณเองต้องสูญเปล่าต่างหากล่ะผมก้มหน้าลงและเห็นมือของคุณพินดาที่ยื่นออกมาผมจับมือนั้นเขย่าอย่างหนักแน่นผมรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่แล่นพล่านไปทั่วร่างกายราวกับเพิ่งเริ่มการผจญภัยเหมือนกับอินเดียนาโจนเลยทีเดียวผมตอบกลับรอยยิ้มกว้างของท่านประธานด้วยรอยยิ้มของผมเองตกลงครับคุณพินดาบทที่3กฎแห่งคุณค่าก่อนเวลาเที่ยงวันจันทร์เพียงเล็กน้อยผมก็ไปถึงคฤหาสน์ศิลาหลังใหญ่ด้วยความกระตือรือร้นใคร่รู้ว่ามันมีอะไรรอผมอยู่เท่าที่ผมรู้ก็คือผมจะพบกับคุณพินดาและก็เพื่อนอีกคนหนึ่งของอีกฝ่ายซึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้มั่งคั่งและก็ทรงอิทธิพลที่ตกลงว่าจะคุยกับผมเรื่องกฎแห่งความสำเร็จล้นฟ้าข้อแรกผมยังงุนงงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการให้และก็อยากรู้ว่าความลับทางการค้านี้มันมีอะไรที่ใช้ได้กับผมจริงๆหรือเปล่าแต่มันก็ใช้ได้ผลแค่กับคุณพินดานี่ผมลำพึงลำพันขณะที่ผมขับรถไปตามถนนทางเข้าคฤหาสน์สายกว้างที่มีต้นไม้เรียงรายและไม่ใช่แค่ความสำเร็จด้านทรัพย์สินอันน่าตื่นตาตื่นใจของชายผู้นี้เท่านั้นแต่ชายคนนี้ยังเปล่งประกายแห่งความสำเร็จออกมาไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ทรงพลังมากกว่าเงินมากนักผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรอีกเลยตลอดสุดสัปดาห์และยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรบางอย่างนั้นคืออะไรคุณพินดายืนรอผมอยู่ขณะที่ผมขับรถแล่นออกถนนลูกวงกลมไปจอดที่บันไดหินก่อนที่ผมจะดับเครื่องคุณพินดาก็เปิดประตูด้านที่นั่งผู้โดยสารแล้วก็กระโดดขึ้นรถจะเป็นไรไหมถ้าเราจะใช้รถคุณผมไม่อยากไปตามนัดของเราสายนะผมรู้สึกผิดหวังขึ้นมาวูบหนึ่งเพราะผมยังไม่ได้ดื่มกาแฟอันลือชื่อของเลเชลเลยนี่โจคุณพินดาพูดขณะที่รัดเข็มขัดที่นั่งแล้วก็ยื่นถ้วยใบยักษ์มาจุกาแฟร้อนๆควันขึ้นกลุ่นมาให้ผมคุณจะได้อร่อยกับมันระหว่างทางยังไงล่ะ20นาทีต่อมาเราทั้งสองคนก็มาถึงย่านใจกลางเมืองและจอดรถที่คาเฟ่แบบผสมอเมริกันอิตาเลียนที่ชื่อว่ายาเฟลสเต้
ร้านอาหารแบบมีบริการครบถ้วนซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นมากกว่าแค่คาเฟ่แห่งนี้มีลูกค้าอยู่เต็มแน่นโดยยังมีคนเข้าแถวรออยู่ที่ประตูด้วยระหว่างที่เดินไปยังร้านอาหารใครบางคนก็แทรกตัวผ่านเราทั้งสองไปอย่างไม่แยแสพลางบ่นเรื่องคนแน่นร้านและชนถูกคุณพินดาผมต้องประหลาดใจอย่างยิ่งที่คุณพินดานั้นยังคงยิ้มให้เขาได้ทันทีที่เราทั้งสองคนเข้าไปในร้านหัวหน้าบริการก็ตรงหรีเข้ามาพาเราทั้งคู่ไปที่โต๊ะมุมร้านโหนี่คุณพินดานี่ต้องเป็นลูกค้า VIP ของที่นี่แน่ๆเลยเนี่ยผมคิดในใจขอบใจนะชาวหลังจากที่คุณพินดาพูดเสร็จชาวก็โค้งคำนับให้คุณพินดาและหลิวตาให้กับผมเกิดความคิดขึ้นมาว่าคุณพินดาเป็นคนที่มีกริยาสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนขณะที่เราทั้งคู่นั่งลงผมก็เลยถามคุณพินดาในเรื่องนี้คุณพินดาครับการทำดีต่อคนอื่นมันไม่เคยสร้างความเสียหายอะไรเลยแหละครับโจครั้งหนึ่งตอนที่ผมยังหนุ่มเนี่ยนะผมเดินไปบ้านของสาวเพื่อรับเธอไปออกเดทครั้งแรกของเราผมตื่นเต้นมากเลยล่ะพอเลี้ยวเข้าถนนบ้านเธอชายแก่คนหนึ่งก็เดินชนผมหัวเขากระแทกกับหัวผมและยังเหยียบเท้าผมด้วยล่ะแกอายที่ไม่ได้ดูว่าตัวเองนั้นกำลังเดินไปทางไหนและก็เกรงว่าจะทำให้ผมเจ็บตัวด้วยฉันเลยบอกกับชายแก่ไปว่าผมไม่เจ็บอะไรหรอกครับมีคนบอกว่าผมหัวแข็งผมหวังว่าลุงคงไม่เจ็บนะครับคุณลุงคนนี้ก็เลยหัวเราะด้วยความแปลกใจฉันเลยขอให้เขาโชคดีในวันนั้นแล้วรีบเดินไปพบกับแม่สาวน้อยเพื่อนของผมประมาณ15นาทีหลังจากที่ผมไปถึงบ้านของแม่สาวคนนั้นผมก็ได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านเปิดและแม่สาวน้อยคนนี้ก็พูดว่าพ่อคะหนูอยากให้พ่อรู้จักกับคู่เดทของหนูค่ะผมขอเดานะครับคุณพินดาเขาก็คือผู้ชายที่เดินชนกับคุณคนนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะเขาเพิ่งกลับจากการไปซื้อของนิดหน่อยที่ร้านเขาชมลูกสาวของเขาที่มีวิจารณญาณดีและบอกกับเธอว่าผมนั้นเป็นชายหนุ่มที่สุภาพมีความคิดแน่ๆเพราะแบบนั้นเขาก็เลยพูดว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นเริ่มต้นด้วยดี เป็นอย่างนั้นจริงๆล่ะโจแล้วยังคงเป็นอย่างนั้นด้วยแม่สาวน้อยแสนสวยคนนั้นเป็นภรรยาของผมมาเกือบ50ปีแล้วล่ะจู่ๆคุณพินดาก็เรียกพ่อครัวคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินมาโต๊ะของพวกเราพอดีบุนเจโนกาโลออเนสโตบุนเจโนกาโลแปลว่าอรุณสวัสดิ์ที่รักนะครับชายร่างท้วมยิ้มหน้าบานและยังคงนั่งลงร่วมโต๊ะกับพวกเราคุณพินดาครับคุณจะแนะนำให้ผมรู้จักกับเพื่อนใหม่ของคุณสักหน่อยไหมออเนสโตนี่โจนี่ออเนสโตนะบริการหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาที่โต๊ะพร้อมกับเมนู2เล่มก่อนที่ผมหรือคุณพินดาจะทันเอ่ยอะไรออกมาเออเนสโตก็หันไปหาชายหนุ่มแล้วก็พูดภาษาอิตาลีออกมายืดยาวบริกรหนุ่มเดินผลุบไปจากเงียบๆอีกครั้งเออเนสโตเล่าให้เพื่อนหนุ่มของผมฟังหน่อยสิว่าคุณเริ่มต้นที่นี่ได้ยังไงคุณเออเนสโตนั้นมองหน้าผมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าฮอตดอกฮะอะไรนะครับฮอตดอกเหรอครับผมมาที่นี่โอ้ต้องนานกว่า20ปีมาแล้วล่ะนะสมัยผมยังเป็นไอ้หนุ่มโง่ๆคนหนึ่งเขามีเงินเก็บแค่พอซื้อรถเข็นฮอตดอกกับใบอนุญาตขายฮอตดอกอันที่จริงพอมาคิดดูแล้วไอ้ใบอนุญาตนั้นน่ะแพงกว่ารถเข็นซะอีกตอนแรกนั้นลำบากมากทีเดียวล่ะแต่ผมมีลูกค้าที่เหนียวแน่นอยู่บางแล้วนะและมีการบอกต่อๆกันปากต่อปากหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่ปีรถเข็นคันเล็กๆของผมก็ได้รับการเขียนถึงในหนังสือแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดในเมืองซึ่งตีพิมพ์ประจำปีเออร์เนสโตหยุดพูดเพื่อมองไปยังทางครัวย่างโอ้จริงเหรอครับเนี่ยแผงขายฮอทดอกที่อร่อยที่สุดในเมืองล่ะครับนี่มันเยี่ยมไปเลยนะครับเนี่ยคุณเออร์เนสโตคุณพินดายิ้มแล้วก็แก้คำพูดของผมอย่างนุ่มนวลประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางแจ้งที่ดีที่สุดในเมืองต่างหากล่ะโจเออร์เนสโตชูมือทั้งสองข้างขึ้นอย่างถ่อมตัวและก็ยักไหล่พวกนั้นมีน้ำใจกับผมมากแต่คุณเออร์เนสโตคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเนี่ยคือผมหมายความว่าอย่าโกรธผมนะครับคือแต่แผงขายฮอตดอกอ่ะมันจะแซงหน้าคาเฟ่ทันสมัยริมทางเท้าในย่านนี้ได้ยังไงล่ะครับเนี่ยคุณเออร์เนสโตนั้นยักไหล่ด้วยท่าทางเกินธรรมชาติอีกครั้งคิ้วกับไหล่ของเขาเคลื่อนไหวไปด้วยกันเหมือนหุ่นเชิดที่กำลังพูดว่า
ครจะไปรู้ล่ะเขาหลิวตาให้กับคุณพินดาผมคงโชคดีละมั้งโจคุณเออร์เนสโตเหลือบมองไปยังครัวย่างอีกครั้งกูซิอูโนโมเมนโตและเขาก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะก้าวยาวๆออกไปคำว่าสกูซี่อูโนโมเมนโตนั้นแปลว่าขอตัวสักครู่นะครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่ย่อเลยทีเดียวนะครับเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตออกมาดังๆขณะที่เราทั้งสองคนมองดูคุณเออร์เนสโตหายไปทางประตูครัวใช่แล้วล่ะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอันที่จริงแล้วเออร์เนสโตเป็นหัวหน้าพ่อครัวที่นี่แล้วนะจริงเหรอครับเนี่ยจริงสิอันที่จริงน่ะเขาเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยล่ะโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยคุณพินดาไม่นานนักบริกรก็นำอาหารมาวางตรงหน้าพวกเราแล้วคุณพินดาก็บอกขอบใจคุณพินดากัดมะเขือม่วงอบพาร์เมซานคำแรกหลับตาลงแล้วก็คลางออกมาด้วยความพอใจผู้ชายคนนี้นี่เป็นศิลปินจริงๆนะอร่อยมากเลยครับคุณพินดาผมเห็นด้วยเลยขณะที่ผมก้มหน้าก้มตาจัดการกับอาหารมื้อวิเศษนั้นผมก็คิดว่าสุสานน่าจะชอบร้านนี้เราทั้งสองคนนั้นรับประทานอาหารไปเงียบๆเป็นเวลาเกือบหนึ่งนาทีก่อนที่คุณพินดาจะพูดขึ้นมาอีกครั้งโจจริงๆแล้วตอนนี้นะนะเออร์เนสโตเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหาร6แห่งกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ทุกอย่างเริ่มขึ้นจากแผงขายฮอทดอกผมนั้นถึงกับปล่อยซ่อมกับมีดเงินหลุดจากมือและจ้องมองดูคุณพินดาผู้ยังคงอร่อยอร่อยกับอาหารกลางวันต่อไปเขาคือคนที่เรามาพบที่นี่ใช่ไหมครับคุณพินดานักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนนั้นก็คือคุณเออร์เนสโตคนนี้อย่างนั้นแหละครับคุณเออร์เนสโตกำลังเดินกลับมาที่โต๊ะของพวกเราขณะที่คุณพินดาก็กระซิบกับผมขอคิดซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งที่พึงจำเอาไว้ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกอาจลวงตาได้คุณพินดาขยับให้พ่อครัวใหญ่นั่งความจริงก็คือมันมักจะเป็นเช่นนั้นแทบทุกครั้งไปคุณเออร์เนสโตเลื่อนตัวเข้ามาในคอกที่นั่งข้างๆคุณพินดาในช่วง5นาทีต่อมาเขากับคุณพินดาก็เล่าประวัติการทำงานของเขาให้ผมฟังสั้นๆชื่อเสียงของคุณเออร์เนสโตยาเฟเลเต้ได้กระจอนกระจายออกไปจนกระทั่งเขาถูกค้นพบโดยผู้บริหารธุรกิจหลายคนที่ทิ้งร้านอาหารชั้นสูงใกล้ที่ทำงานมารับประทานอาหารกลางวันที่แผงขายฮอทดอกเล็กๆข้างถนนแห่งนี้แม้ว่าคุณเออร์เนสโตแทบจะไม่พูดเรื่องตัวเองเลยแต่ลูกค้าขาประจำคนหนึ่งชายผู้ซึ่งคุณเออร์เนสโตเรียกง่ายๆว่าผู้เชื่อมโยงก็ได้รู้ภูมิหลังของเขาในที่สุดว่าเคยเป็นหัวหน้าพ่อครัวมาก่อนด้วยความประทับใจในหัวคิดเชิงธุรกิจอันเฉียบแหลมและการอุทิศตนให้แก่การบริการอย่างหาตัวจับได้ยากของชายหนุ่มผู้บริหาร 2-3 คนในกลุ่มนี้จึงตั้งกลุ่มลงทุนขึ้นให้เงินสนับสนุนคุณเออร์เนสโตเปิดร้านอาหารของตัวเองเธอรู้อะไรไหมโจภายในไม่กี่ปีคาเฟ่เล็กๆของเออร์เนสโตก็มีกิจการรุ่งเรืองจนเขาสามารถซื้อหุ้นจากพวกเราได้ทำให้เรามีกำไรอย่างงามกันทุกคนจากการขายหุ้นและเขาก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นหลังจากก่อตั้งร้านอาหารจำนวนหนึ่งในพื้นที่ขึ้นแล้วเออร์เนสโตก็เริ่มนำกำไรบางส่วนไปลงทุนในที่ดินซึ่งอยู่ติดกับร้านอาหารของเขาหลายปีผ่านไปเขาก็ได้กลายเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเมืองนี้ขณะที่ผมฟังไปผมก็ตระหนักว่าคุณเออร์เนสโตนั้นยังมีอะไรอยู่อีกชั้นที่ผมมองไม่เห็นในตอนแรกภายใต้บุคลิกแบบพ่อครัวชาวอิตาลีผู้ร่าเริงเกินเหตุนั้นมีสัมผัสแห่งความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันทรงพลังแฝงอยู่เมื่อผมรับรู้ถึงข้อนี้แล้วมันก็ตราตึงใจผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมผู้บริหารกลุ่มเล็กๆนั้นจึงนำเงินมาลงทุนกับอนาคตของชายผู้นี้ผมเข้าใจว่าที่คุณพินดาเน้นย้ำคำว่าประสบการณ์นั้นย่อมมีเหตุผลเธอรู้อะไรไหมโจไม่ใช่ฮอทดอกแต่เป็นคนขายฮอทดอกต่างหากที่ทำให้เออร์เนสโตผู้นี้เป็นที่นิยมไม่ใช่การรับประทานอาหารแต่คือประสบการณ์ในการรับประทานอาหารเออร์เนสโตทำให้การซื้อฮอทดอกกลายเป็นเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเด็กๆอ๋อผมเก่งเสมอเรื่องจำชื่อเด็กๆนะครับและก็จำวันเกิดของพวกเขาได้ด้วยใช่ไหมล่ะเออร์เนสโตและสีโปรดของพวกเขา
และพระเอกการ์ตูนตัวโปรดของพวกเขาและชื่อเพื่อนซี้ของพวกเขาคุณพินดาชำเลืองมองผมแล้วก็พูดเน้นคำต่อไปและอื่นๆ อีกมากมายคุณเออร์เนสโตนั้นยักไหล่ท่าประจำตัวอีกครั้งคือผมจะพูดยังไงดีล่ะคือผมชอบเด็กๆนะครับพวกเด็กๆก็เริ่มลอกพ่อแม่ไปยังแผงขายฮอทดอกเล็กๆของผมในไม่ช้าพวกพ่อแม่ก็ลากเพื่อนๆของตัวเองไปที่นั่นด้วยปรากฏว่าผมนั้นมีพรสวรรค์ในการจำสิ่งที่พวกผู้ใหญ่สนใจได้เช่นเดียวกันกับเรื่องของเด็กๆใครๆก็ชอบให้มีคนเห็นความสำคัญทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะครับและนั่นก็คือกฎทองของการทำธุรกิจละโจถ้าปัจจัยอย่างอื่นเหมือนกันล่ะครับคุณพินดาคุณเออร์เนสโตพูดแทรกขึ้นมาผู้คนจะทำธุรกิจและจะส่งงานต่อให้คนที่พวกเขารู้จักชอบพอแล้วก็ไว้วางใจยังไงล่ะบอกผมหน่อยสิโจอะไรที่แยกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างร้านอาหารที่ดีกับร้านอาหารที่วิเศษทำไมร้านอาหารบางแห่งถึงมีกิจการรุ่งเรืองดีในขณะที่ร้านไม่กี่แห่งอย่างร้านนี้จึงมีกิจการรุ่งเรืองล้นฟ้าแม้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนี่ครับเนี่ยก็อาหารอร่อยกว่ายังไงล่ะครับโอ้โหลูกค้าหลายคนหันมามองเสียงหัวเราะของคุณเออร์เนสโตและรอยยิ้มก็แผ่กระจายไปทั่วห้องอาหารนั้นเหมือนคลื่นเล็กๆในสระอามิเลกลาซิเยซินโยคำนี้แปลว่าขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชายนะครับโจคุณนี่เป็นคนที่มีรสนิยมดีนะแต่ผมต้องยอมรับว่าในขณะที่อาหารของเราอร่อยมากแต่ก็ยังมีร้านอื่นๆ อีก 5-6 แห่งในระยะ3ช่วงตึกที่ขายอาหารอร่อยเท่ากับเราแต่ถึงอย่างนั้นแม้ในคืนที่ร้านเขามีลูกค้าแน่นที่สุดถ้าเขามีลูกค้าสักครึ่งนึงของที่นี่ก็ต้องถือว่าโชคดีแล้วคุณว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะโจผมนิ่งเงียบไม่มีคำตอบให้กับคุณเออร์เนสโตร้านอาหารที่ไม่ดีพยายามให้อาหารและบริการในระดับแค่เพียงพอเท่านั้นทั้งในด้านปริมาณและก็คุณภาพเพื่อให้พอเหมาะพอสมกับเงินที่ได้จากลูกค้าร้านอาหารที่ดีนะนะจะพยายามให้ทั้งปริมาณและก็คุณภาพในระดับที่มากที่สุดเพื่อแลกกับเงินที่ได้จากลูกค้ายังไงล่ะแต่กับร้านอาหารที่ยิ่งใหญ่แล้วนะโจเป้าหมายของร้านอาหารประเภทนี้คือจัดหาอาหารและบริการที่มีคุณภาพสูงกว่าที่เงินจำนวนใดๆจะจ่ายให้ได้คุณเออร์เนสโตมองหน้าคุณพินดาแล้วก็เบนสายตากลับมาที่ผมท่านผู้เฒ่าบอกคุณว่าเขาจะเผยกฎ5ข้อของเขาให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะโจผมพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นผมกำลังจะได้เรียนรู้กฎข้อแรกแห่งความสำเร็จล้นฟ้าแล้วคุณเออร์เนสโตมองหน้าคุณพินดาอีกครั้งคุณพินดาครับผมควรจะบอกเขาไหมอ๋อรบกวนทีนะเออร์เนสโตคุณเออร์เนสโตโน้มตัวเข้ามาใกล้และพูดด้วยเสียงกระซิบแล้วก็เป็นเรื่องลึกลับข้อที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้ด้วยการดูว่ามูลค่าของสิ่งที่คุณมอบไปให้นั้นสูงกว่าเงินที่คุณได้รับมามากแค่ไหนผมไม่แน่ใจว่าผมจะตอบยังไงดีให้ในสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ได้รับมาอย่างนั้นน่ะเหรอนั่นน่ะเหรอคือความลับอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาขอโทษนะครับคุณเออร์เนสโตคือผมไม่เข้าใจผมหมายความว่าผมชื่นชมเรื่องที่คุณแต่เต้ามาจากไหนนะครับและก็เรื่องของคุณก็เห็นได้ชัดว่ามันน่าทึ่งมากครับแต่ผมพูดตามตรงนะแต่มันฟังดูเหมือนสุดสำเร็จเพื่อการล้มละลายมากกว่ามันเกือบจะเหมือนกับว่าคุณพยายามหลีกเลี่ยงการทำเงินอย่างนั้นแหละไม่ใช่เลยโจมันจะทำเงินหรือเปล่าไม่ใช่คำถามที่เลวร้ายอะไรเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมด้วยซ้ำเพียงแค่มันเป็นคำถามแรกที่แย่มากเท่านั้นมันทำให้คุณออกสตาร์ทผิดทางนะโจขอปล่อยให้ผมพิจารณาคำพูดนี้อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดต่อไปว่าคำถามแรกนั้นควรจะเป็นมันให้อะไรหรือเปล่ามันเพิ่มคุณค่าให้สิ่งอื่นๆหรือเปล่าถ้าคำตอบของคำถามนี้คือใช่จากนั้นคุณก็จะสามารถถามต่อไปได้เลยว่ามันจะทำเงินหรือเปล่าอ๋อหรือพูดอีกอย่างก็คือทำเกินความคาดหมายของใครต่อใครและพวกเขาก็จะจ่ายเงินคุณมากขึ้นไปอีกอย่างนั้นแหละครับนั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งที่เราจะมองได้นะโจแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การให้คนอื่นจ่ายคุณมากขึ้นมันอยู่ที่การให้คนอื่นมากขึ้นต่างหากคุณให้ให้ให้ทำไมล่ะก็เพราะคุณรักที่จะให้นั่นไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์อะไรหรอกนะโจ
แต่มันเป็นวิถีชีวิตยังไงล่ะและเมื่อคุณทำอย่างนั้นสิ่งต่างๆที่จะทำกำไรให้มากๆก็จะเริ่มตามมาเดี๋ยวนะครับคุณเออร์เนสโตเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะทำกำไรก็จะเริ่มตามมาแต่ผมคิดว่าคุณพูดว่าคุณไม่ได้คิดถึงผลที่จะได้นี่นะถูกต้องแล้วล่ะเราไม่ได้คิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนี่นะและมันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนด้วยโจคุณพินดาพูดเสริมโชคลาภก้อนใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้ล้วนสร้างขึ้นโดยชายหญิงที่มีความหลงไหลในสิ่งที่พวกเขากำลังมอบให้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดมากยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขากำลังได้รับและโชคลาภก้อนใหญ่เหล่านั้นจำนวนมากทีเดียวถูกล้างผลาญไปโดยคนที่มีความหลงไหลในสิ่งที่พวกเขากำลังได้รับมากกว่าสิ่งที่พวกเขากำลังมอบให้ผมพยายามขบคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ยินมาดูเหมือนจะมีเหตุผลดีอย่างน้อยที่สุดก็เมื่อสองคนนี้พูดมันออกมาแต่เท่าที่ผมมองเห็นมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันกับประสบการณ์ของผมเลยผมมองไม่เห็นเลยว่ามันจะโจคุณพินดาอุทานขึ้นพลางชูนิ้วชี้ขึ้นตัดบทกลางประโยคของผมอะไรล่ะครับคุณพินดาส่วนคุณเออร์เนสโตนั้นยิ้มยิงฟันเขาชะโงกหน้าเข้ามาใกล้ผมแล้วก็พูดว่าเขาบอกคุณเรื่องเงื่อนไขของเขาด้วยอย่างละโจผมมีท่าทีที่งงงันไปชั่วขณะและผมก็จึงเข้าใจอ๋อครับเงื่อนไขโจนี่ไม่ใช่เรื่องของการมองนะโจแต่เป็นการลองทำดูต่างหากล่ะโอเคครับคุณพินดาผมต้องหาทางนำมันไปใช้ผมมองหน้าชายทั้งสองคนแล้วก็พูดว่าไม่งั้นผมจะกลายเป็นฟักทองชายทั้งสองนั้นยิ้มกลิ่มทันทีและผมก็รู้สึกว่าใบหน้าของผมเองนั้นก็ผ่อนคลายลงเป็นรอยยิ้มเช่นกันช่วงขณะนั้นผมก็ลืมเรื่องการแสวงหาอำนาจต่อรองและอิทธิพลอย่างลับๆของผมไปจนหมดสิ้นคุณพิดาลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดว่าเอาละเราต้องไปแล้วละพ่อหนุ่มคนนี้ต้องกลับไปทำงานแล้วนะโจแล้วพรุ่งนี้คุณจะไปพบใครล่ะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปพบใครผมจึงมองหน้าคุณพินดาพรุ่งนี้นะแล้วเออร์เนสโตอาชีพญาติที่แท้จริงคนหนึ่งยังไงล่ะท่านซีอีโอโอ้ท่านซีอีโอท่านซีอีโอดีมากดีมากเปิดหูคุณไว้ตลอดเวลาเลยนะพ่อหนุ่มถ้าซีอีโออย่างนั้นเหรอผมพยายามนึกภาพผู้บุคคลนี้จะเป็นใครกันแน่กฎข้อแรกกฎแห่งคุณค่าค่าที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้โดยการดูว่ามูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้นสูงกว่าเงินที่คุณได้รับมามากแค่ไหนตอนที่4เงื่อนไขระหว่างขับรถกลับที่ทำงานเพียงลำพังหลังจากที่ไปส่งคุณพินดาที่บ้านผมก็รู้สึกหัวหมุนผมฟอดนึกถึงฉากต่างๆระหว่างอาหารกลางวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมพิจารณาเรื่องราวของคุณเออร์เนสโตอีกครั้งและพยายามอย่างทะลุทะลวงความลึกลับตรงหัวใจของเรื่องผมรู้ว่ากุญแจสำคัญอยู่ที่นั่นแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้จนถึงขณะนี้กฎ5ข้อแห่งความสำเร็จล้นฟ้าฟังดูเหมือนอะไรบางอย่างที่ผมน่าจะได้จากคุณโรเจอร์มากกว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณให้ทำไมล่ะก็เพราะว่าคุณรักที่จะให้มันไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์อะไรหรอกนะแต่เป็นวิถีชีวิตอย่างนั้นเหรอขณะที่ผมคุณคิดคำนึงถึงข้อคิดเหล่านี้ผมก็รู้สึกถึงแรงกระตุกไม่หยุดหย่อนที่กลบึ้งความคิดของผมจนกระทั่งผมนั่งลงที่โต๊ะทำงานเรียบร้อยและทำงานประจำตามปกติผมจึงตระหนักว่าสิ่งที่ผมยังค้างคาอยู่ในใจนั้นคืออะไรอำนาจต่อรองและก็อิทธิพลโควต้าประจำไตรมาสที่3ของผมต้องคิดหาทางบรรลุข้อตกลงกับ BK ให้ได้ก่อนวันศุกร์การพบปะของผมกับคุณพินดานำผมเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้นหรือเปล่าผมคิดย้อนกลับไปถึงการพบกับคุณพินดาครั้งแรกเมื่อวันเสาร์แล้วก็ต้องคลางออกมาเงื่อนไขผมมองไปยังบรรดาเพื่อนร่วมงานของผมราวกับกังวลว่าใครสักคนอาจจะสังเกตเห็นว่าผมคลางหรือแม้กระทั่งได้ยินความคิดของผมควรจะนำกฎแห่งคุณค่ามาใช้ทันทีก่อนที่วันนี้จะสิ้นสุดลงแต่ผมจะใช้มันยังไงกันล่ะจู่ๆเสียงโทรศัพท์ที่โต๊ะผมก็ดังขึ้นผมรีบคว้ามันขึ้นมาจากโต๊ะสวัสดีครับโจพูดครับง่ายโจมีจิมกันละเวนะผมใจหายวาบเมื่อได้ยินน้ำเสียงของจิม
จิมกาลาเวนนั้นเป็นนักกฎหมายที่ผมทำงานด้วยเป็นครั้งคราวเราทั้งสองคนนั้นเคยเล่นเทนนิสกัน 2-3 ครั้งโดยที่จับคู่กับซูซานแล้วก็ภรรยาของจิมนั้นเป็นคนดีและจากน้ำเสียงของเขาผมก็เดาได้ว่าอีกฝ่ายนั้นโทรศัพท์มาแจ้งข่าวว่าบริษัทของผมจะไม่ได้ต่อสัญญากับบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่จิมนั้นเป็นตัวแทนให้ผมเสียใจด้วยนะเพื่อนยากผมพยายามแล้วล่ะพวกนั้นบอกว่าต้องการคนที่มีเส้นสายในต่างประเทศที่แข็งแกร่งกว่านี้แหละนะโจที่นี่ผมเพิ่งวางหูจากพวกนั้นมาเองผมทำอะไรไม่ได้มากนักหรอกนะโอ้ยตอนแรกก็ข้อตกลงกับ BK แล้วตอนนี้ยังมีเรื่องนี้อีกเหรอผมคิดในใจพยายามระวังไม่ให้ความผิดหวังของผมเล็ดลอดเข้าสู่น้ำเสียงเออไม่เป็นไรหรอกจิมข่าวหน้ากันแล้วกันนะผมเตรียมจะวางหูแต่แล้วก็กลับหยิบโทรศัพท์มาแนบหูอีกครั้งแล้วก็พูดว่านี่จิมว่าไงโจเออจิมรอเดี๋ยวนะผมเอื้อมมือลงไปเปิดลิ้นชักชั้นล่างสุดที่ผมเก็บแฟ้มนามบัตรคนสำคัญสำคัญที่เป็นคู่แข่งนามบัตรเหล่านี้เป็นตัวแทนของคนที่ผมมีภาระหน้าที่ที่ต้องเอาชนะให้ได้อย่างเด็ดขาดอยู่เป็นประจำทุกวันหลังจากที่ผมค้นอยู่ครู่สั้นๆผมก็พบนามบัตรที่ผมกำลังหาผมจ้องนามบัตรนั้นเขม่งแล้วก็คิดว่าให้สิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าอย่างนั้นเหรอเอาละไม่มีอะไรจะเสียนี่นะจิมนี่นายลองเจ้าหมอนี่นะชื่อเอ็ดบาร์นน่ะ BARNES คือฉันได้ยินมานะว่าเขาแข็งมากด้านงานต่างประเทศอ่ะใช่ๆเขาเป็นคู่แข่งคนหนึ่งของฉันน่ะแต่ฉันก็คิดว่าเขาคงอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้ดีกว่าฉันเท่านั้นเองผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกอยากหัวเราะหรือร้องไห้กันแน่กับคำพูดเหล่านี้ที่หลุดออกจากปากของผมไม่หรอกจิมคุณไม่ได้ติดค้างอะไรผมเลยผมแค่หวังไงนะว่ามันจะใช้การได้นะขอโทษด้วยกันขอโทษด้วยนะที่คราวนี้ผมช่วยคุณไม่ได้เลยผมกดปุ่มตัดสายโทรศัพท์วางลงบนโต๊ะและจ้องมองโทรศัพท์เขม็งด้วยความไม่เชื่อในสิ่งที่ผมเพิ่งทำลงไปโอ้ยไอ้เจ้าหมอนี่มันเพิ่งหยามหน้าฉันแท้ๆแล้วนี่ฉันยังแนะนำให้มันไปติดต่องานกับคนอื่นอีกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่ตายสินี่เราเพิ่งโยนธุรกิจดีๆให้คู่แข่งคนหนึ่งแท้ๆผมเหลือบตาขึ้นมองแล้วก็เห็นกัสอยู่ที่ประตูห้องทำงานกัสยิ้มให้ผมและพยักหน้าให้ผมพยักหน้าตอบแล้วก็หันไปวุ่นกับงานเอกสารต่อตอนที่5กฎแห่งค่าตอบแทนเมื่อผมปรากฏตัวตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นที่โต๊ะรีเซพชันของบริษัท Learning System for Children Inc.ผมก็ได้รับการต้อนรับจากหญิงท่าทางสุขภาพดีในวัยปลาย60ปีที่มีป้ายชื่อทองเหลืองแผ่นใหญ่วางอยู่บนโต๊ะที่มีข้อความเขียนเพียงว่ามาร์ชคุณมาพบท่าน CEO ใช่ไหมคะเธอพูดเสียงแหลมและโดยไม่รอคำตอบและเธอก็ยื่นมือออกมามาร์ชค่ะครับผมโจครับผมสัมผัสมือที่ยื่นออกมาผมมองไปรอบตัวอย่างประหม่าพลางสงสัยว่าคุณพินดาอยู่ที่ไหนกันแน่นี่ผมมาเร็วเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเพื่อนคุณพินดาน่ะเขาทิ้งข้อความไว้ค่ะบอกว่าเขาจะรีบมาไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะพาคุณเข้าไปในห้องประชุมนิโคจะเข้ามาดูแลคุณเอากาแฟมาให้คุณถ้วยนึงผมเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปบนทางเดินที่สว่างสวยเธอเปิดประตูห้องประชุมผมกำลังจะก้าวเข้าไปในห้องแล้วก็ต้องหยุดกึกก้าวเท้าไม่ออกนี่มาอะไรกันห้องนี้ไม่เหมือนห้องประชุมใดๆที่ผมเคยเห็นมาก่อนผมคาดหวังว่าจะได้เห็นโต๊ะประชุมไม้มะฮอกกานีตัวยาวขัดจนขึ้นเงาติดตั้งอุปกรณ์ประชุมทางไกลใหม่ล่าสุดแต่ห้องนั้นกลับกลายเป็นโต๊ะไม้ตัวเล็กตั้งเรียงรายอยู่หลายตัวบนโต๊ะก็เกลื่อนกลาดไปด้วยถังใส่ดินน้ำมันลวดกำมะหยี่หลากสีกองกระดาษวาดเขียนแล้วก็สีเทียนมากมายนับไม่ถ้วนขาตั้งวาดภาพของเด็กตั้งเรียงเป็นแถวอยู่ริมผนังมีภาพวาดด้วยนิ้วมือแปะติดอยู่และบนผนังก็ยังมีภาพวาดด้วยนิ้วมือติดประดับเอาไว้ด้วยนี่มันไม่ใช่ลักษณะของการประดับห้องตกแต่งแต่ไม่ใช่ลักษณะการประดับตกแต่งห้องแบบนี้หรอกที่ทำให้ผมนั้นต้องตาค้างแต่มันคือความโกลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั่วห้องผู้คนกว่า10คนอายุตั้งแต่20ปลายๆจนถึง60ต้นๆกำลังยืนพูดคุยและหัวเราะกันไปพร้อมๆกันทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับสิ่งที่สำหรับผมแล้วดูเหมือนจะเป็นการ
พยายามสร้างความวุ่นวายกันอย่างคึกขนองเต็มที่บางก็ละเลงก้อนดินน้ำมันเข้าด้วยกันบางก็ใช้นิ้วป้ายสีลงบนขาตั้งสำหรับวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งจ้องมองดูมัดลวดกำมะหยี่ที่ปนกันยุ่งในมือข้างหนึ่งของเธออย่างจริงจังราวกับแฮมเล็ตมองกระโหลกของยอริกผมอ้าปากค้างผมได้ก้าวออกมาจากโลกของวัฒนธรรมองค์กรและย้อนผ่านการเวลาสู่ชั้นเรียนอนุบาลซะแล้วส่วนทางมาร์ชนั้นไม่ได้แสดงท่าทีประหลาดใจแต่อย่างใดเธอเพียงแค่ปิดประตูนั้นลงแล้วก็เดินไปโถงตามทางเดินสู่ห้องถัดไปพลางพยักหน้าให้ผมนั้นตามมาฉันว่าคงจะเป็นห้องประชุมอีกห้องนะคะฉันว่าล่ะนะด้วยความมึนงงผมพึมพำขอบคุณออกมาจนได้ขณะที่มาร์ชเปิดประตูตามหลังผมดังกริ๊กผมพบว่าผมอยู่เพียงลำพังในห้องที่ตกแต่งคล้ายห้องที่ผมเพิ่งเห็นมาผมก็ค่อยก้าวเดินไปที่กลางห้องนึกอัศจรรย์ใจในความคึกคักและพลังอันไร้การควบคุมของงานศิลปะที่ปกคลุมผนังประตูเปิดออกดังคลิกเบาๆผมหมุนตัวไปเผชิญหน้ากับหญิงสาวใบหน้ายิ้มแย้มคนหนึ่งผมจำกลิ่นที่คุ้นเคยได้และเห็นว่าเธอถือกากาแฟทำด้วยแก้วอยู่ในมือสวัสดีค่ะฉันนิโคลค่ะเธอส่งรอยยิ้มเจิดจ้าที่ทำให้ผมนึกอยากหยิบแว่นกันแดดออกมาคุณต้องเป็นโจแน่เลยอ่ะใช่ครับคือคุณพินดาโทรมาค่ะก็จะมาถึงที่นี่ในอีก2นาทีคุณอยากดื่มสักหน่อยไหมคะระหว่างที่รอเนี่ยน่าจะเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดเท่าที่คุณเคยลิ้มรสมาเลยล่ะค่ะอ๋อได้ครับขอบคุณมากเลยครับขณะที่นิโคเริ่มบิ้มกาแฟให้กับผมก็มองไปรอบห้องแล้วก็ถามตัวเองว่านี่เรากำลังจะได้พบกับ CEO จริงๆหรือวะเนี่ยฉันได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะคะโจอ๋อใช่ครับแต่ผมหมายความว่าเราจะพบกันในนี้จริงๆน่ะแหละครับจากนั้นนิโคก็เหลือบมองรอบตัวที่นี่ออกจะไม่เหมือนกับที่อื่นเล็กน้อยใช่ไหมล่ะคะเล็กน้อยเหรอครับไม่ใช่ละมั้งผมว่ามาโลดโผนมากเลยครับขอบคุณค่ะโจผมมองหน้าเธออย่างประหลาดใจคุณมีส่วนในการตกแต่งห้องนี้เหรอครับเนี่ยนิโคมองไปรอบห้องและสังเกตรายละเอียดทุกอย่างด้วยความชื่นชมฉันแค่เสนอความคิดในการออกแบบห้องนี้นะคะแล้วก็แทบจะเรียกว่าเป็นคนจัดห้องนี้ขึ้นมาเองเลยผมขอเดานะครับคุณคงมีลูกเล็กๆใช่ไหม มีเยอะแยะเลยล่ะค่ะโจดูเหมือนว่าจะตั้งหลายล้านคนเนี่ยเธอสังเกตเห็นสีหน้าที่ตกใจของผมและหัวเราะขึ้นอีกครั้งโรงเรียนประถมนะคะฉันเป็นครูน่ะเคยเป็นนะคะก่อนที่จะมาทำงานที่นี่จากนั้นผมก็เหลือบมองผนังห้องอีกครั้งโจคุณเชื่อไหมคะว่าพวกผู้ใหญ่ประชุมกันในห้องนี้จริงๆน่ะแล้วก็ทำอะไรสำเร็จตั้งมากมายด้วยนะคุณคงไม่เชื่อแน่ๆว่าภาพวาดด้วยนิ้วมือกับดินน้ำมันนั้นสามารถช่วยให้พวกผู้ใหญ่ที่คิดอะไรไม่ออกได้ยังไงบ้างผมก็เดาว่าอย่างนั้นนะแล้วนั่นคืออะไรล่ะครับเนี่ยสัมมนาระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับพวกพ่อแม่ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยคนพวกนั้นเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดระดับสูงของบริษัทค่ะพวกเขากำลังระดมความคิดเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศกลุ่มต่อไปเนี่ยผู้บริหารฝ่ายการตลาดระดับสูงของบริษัทอย่างนั้นเหรอก่อนที่ผมจะถามอะไรมากกว่านี้ผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูเบาๆและเสียงแหบๆอบอุ่นของนักเล่าเรื่องที่ผมคุ้นเคยเป็นไงโจคุณพินดาก้าวเข้ามาในห้องแล้วก้าวยาวๆตรงไปยังหญิงสาวและจับมือเธอมากุมเอาไว้อย่างอบอุ่นนิโคผมขอบคุณมากเลยนะที่คุณเสียดเวลามาพบพ่อหนุ่มเพื่อนของผมเนี่ยผมบอกเขาว่าเขาต้องคุยกับอัจฉริยะตัวจริงอัจฉริยะตัวจริงอย่างนั้นเหรอผมพยายามสุดความสามารถที่จะซ่อนความสงสัยเอาไว้ผมได้คุยกับท่าน CEO แล้วอย่างนั้นเหรอนิโคขอแนะนำให้รู้จักกับโจเพื่อนคนใหม่ล่าสุดของผมโจนี่นิโคมาตินนิโคเป็นผู้บริหารบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแต่ว่านิโคยังดูเด็กเหลือเกินนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองโง่ที่พูดแบบนี้ออกไปแต่หญิงสาวนั้นก็ดูอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมจริงๆแหมก็ไม่เด็กเท่ากับลูกค้าของฉันหรอกค่ะคุณพินดานั่งลงขัดสมาธิที่โต๊ะไม้ตีเตี้ยตัวหนึ่งและเริ่มรื้อค้นถุงกระดาษใบใหญ่ที่เขาถือมาด้วยเราขายชุดโปรแกรมการเรียนรู้แก่โรงเรียนต่างๆทั่วสหรัฐแคนาดาและประเทศอื่นๆอีก30ประเทศนะคะ
แต่ไม่ต้องห่วงค่ะสักวันนึงเราจะใหญ่โตขึ้นมาจริงๆอย่างแน่นอนขณะที่นิโคพูดคุณพินดาก็หยิบแซนด์วิชขึ้นมา3ชิ้นแต่ละชิ้นห่อด้วยกระดาษขายอย่างประณีตออกมาตามมาด้วยน้ำแร่ในขวดแก้วเล็กๆ3ใบเอาล่ะเด็กๆได้เวลาอาหารกลางวันกันแล้วระหว่างที่เราทั้ง3คนรับประทานอาหารกลางวันที่คุณพินดานำมาผมก็ได้รู้ประวัติของบริษัท Learning System for Children และผู้ก่อตั้งซึ่งก็คือนิโคมาตินนิโคเคยเป็นครูโรงเรียนประถมผู้เปี่ยมพรสวรรค์มาก่อนพวกพ่อแม่นั้นชอบวิธีการสอนของเธอมากและบรรดาลูกศิษย์นั้นก็รักเธอแต่นิโคนั้นไม่มีความสุขเธอรู้สึกว่าเธอถูกจำกัดด้วยระบบที่กำหนดเพื่อสอนเด็กๆแค่ท่องจำเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ได้คิดค้นเกมที่เด็กๆต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความอยากรู้อยากเห็นในการที่จะเสริมสร้างสติปัญญาขึ้นเธอตื่นเต้นที่พบว่าเกมทั้งหลายที่เธอคิดค้นช่วยให้เด็กๆนั้นเรียนรู้และเติบโตแต่เธอก็เกิดความขัดอกขัดใจที่ไม่สามารถช่วยเด็กๆได้มากกว่าครั้งละ20หรือ25คนและเงินเดือนครูของเธอนั้นก็แทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังฉันคิดว่าคุณคงรู้จักกฎข้อแรกของความสำเร็จล้นฟ้าแล้วนะคะโจค่าที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้โดยการดูว่ามูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้นสูงกว่าเงินที่คุณได้รับมากแค่ไหนใช่ไหมครับดีมากค่ะโจฉันให้ดาวสีทองเลยแต่การทำแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าเงินที่คุณได้รับจะเพิ่มขึ้นเสมอไปนะคะโจผมโล่งอกที่ได้ยินเธอพูดแบบนี้ผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเมื่อวันก่อนตอนที่ผมได้ยินเออร์เนสโตอธิบายกฎนี้ให้ฟังเป็นครั้งแรกกฎข้อแรกตัดสินว่าคุณนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณคุณสามารถจะหาเงินได้มากแค่ไหนแต่กฎข้อที่2คือตัวตัดสินค่ะว่าคุณนั้นจะหาเงินได้จริงๆมากแค่ไหนฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังนะคะวันหนึ่งขณะที่ประชุมกับผู้ปกครองรายหนึ่งฉันเอ่ยถึงเรื่องที่ว่าพวกเด็กๆสนุกกับเกมที่ฉันสร้างขึ้นมากขนาดไหนและพวกเด็กๆดูจะได้ประโยชน์จากเกมเหล่านั้นมากแค่ไหนด้วยรู้ว่าคุณพ่อรายนี้เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ฉันจึงถามว่าจะจ้างเขานั้นมาดูเกมพวกนั้นว่าจะสามารถเขียนเป็นโปรแกรมเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ได้หรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบตกลงสัปดาห์ต่อมาฉันก็พบกับนักออกแบบซอฟต์แวร์คนนั้นและคราวนี้เขาก็พาคุณแม่ของเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจโฆษณาและการตลาดขนาดเล็กๆมาด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันเราทั้ง3คนก็ร่วมกันตั้งบริษัทขึ้นมาแห่งหนึ่งฉันสามารถหาเม็ดเงินทุนได้ผ่านทางเพื่อนของเพื่อนซึ่งเป็นผู้ชายที่ฉันเรียกว่าผู้เชื่อมโยงภายในเวลาไม่กี่ปีบริษัทซอฟต์แวร์การศึกษาที่กำลังเติบโตของพวกเราก็ทำเงินได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์จากยอดขายต่อปีทั่วโลกในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Learning System for Children Inc. ฉันยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่โรงเรียนองค์กรเกี่ยวกับการเรียนหนังสือที่บ้านและนักวิจัยการศึกษาทั่วประเทศอีกด้วยเราคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตของเด็กๆ 20 ถึง 25 ล้านคนผ่านทาง LSE ค่ะและเรื่องนี้ผู้สรุปสั้นๆได้ว่าคือกฎข้อ2กฎแห่งการชดเชยรายได้ของคุณตัดสินโดยดูว่าคุณให้บริการผู้คนจำนวนมากแค่ไหนและคุณบริการพวกเขาได้ดีเพียงใดหรือจะพูดอีกอย่างนึงก็คือค่าตอบแทนที่คุณได้รับเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับจำนวนชีวิตที่คุณสัมผัสนั่นเองค่ะโจนิโคนั่งรับประทานแซนด์วิชเงียบๆจนหมดปล่อยให้ผมได้ทำความเข้าใจกฎแห่งค่าตอบแทนหลังจากที่เงียบกันไปครู่สั้นๆผมก็เริ่มคิดออกมาดังๆคุณรู้อะไรไหมครับนิโคผมคิดอยู่เสมอเลยนะว่ามันช่างดูมันยุติธรรมเอาซะเลยที่พวกดารากับนักกีฬาชั้นนำได้ค่าตอบแทนก้อนโตขนาดนั้นหรือที่พวก CEO กับผู้ก่อตั้งบริษัทสามารถรวบรวมรายได้มหาศาลตั้งเท่าไหร่คุณอย่าโกรธผมนะครับนิโคพยักหน้าอย่างใจดีและก็ทำท่าให้ผมนั้นพูดต่อไปแต่คนที่ทำงานอันยิ่งใหญ่งานอันสูงส่งอย่างครูโรงเรียนกลับไม่เคยได้รับค่าตอบแทนสมคุณค่าของพวกเขาเลยมันดูเหมือนไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยแต่สิ่งที่คุณกำลังพูดก็คือประเด็นมันไม่ใช่คุณค่าของพวกเขาแต่ประเด็นคือผลกระทบที่เขาสร้างนิโคกับคุณพินดาสบตากันอย่างยินดีชั่วขณะสั้นๆรู้สึกพอใจที่ผมนั้นเข้าใจกฎข้อนี้ได้อย่างรวดเร็วใช่เลยค่ะโจและนี่ก็คือสิ่งน่าอัศจรรย์2ข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อแรกมันหมายความว่าคุณนั้นจะได้เป็นผู้กำหนดว่าตัวเองจะได้รับค่าตอบแทนที่ระดับไหนมันอยู่ในการควบคุมของคุณนะ
ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จมากกว่านี้ก็จงหาทางบริการคนให้มากขึ้นง่ายๆแค่นี้เองแหละค่ะอ๋อครับแล้วสิ่งน่ามหัศจรรย์อีกข้อล่ะครับนิโคมันยังหมายความว่าค่าตอบแทนที่คุณสามารถหามาได้นั้นไม่มีขีดจำกัดเพราะคุณสามารถบริการคนจำนวนมากขึ้นได้เสมอท่านสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เคยพูดเอาไว้ว่าทุกคนสามารถยิ่งใหญ่ได้เพราะทุกคนสามารถให้บริการได้หรือจะพูดอีกอย่างนึงก็น่าจะได้ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะทุกคนสามารถให้ได้นั่นเองค่ะโจคุณพินดากำลังจับตามองผมอย่างใกล้ชิดถึงตอนนี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าโจคุณมีคำถามนี่ผมพยักหน้าตอบรับคุณพินดาและผมก็ถามนิโคว่าคือผมอยากรู้เรื่องการประชุมกันครั้งแรกครับกับคุณพ่อซอฟต์แวร์แล้วก็คุณแม่การตลาดเนี่ยคือคุณเคยนึกบ้างหรือเปล่าครับว่าพวกนั้นอาจจะเอาความคิดของคุณแล้วก็เชิดหนีไปเชิดหนีไปเหรอคะคือผมหมายความว่าขโมยมันไปนะครับเชิดความคิดทั้งหมดหนีไปแล้วก็ตัดคุณออกจากแผนการโจคะพูดตามตรงนะคะฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยอ่ะฉันคิดอยู่แต่ว่าเราจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากแค่ไหนแต่ฉันก็ผ่านช่วงเวลาของการปรับตัวที่น่าสนใจด้วยนะคะและนั่นก็คือตอนที่ฉันเริ่มเข้าใจกฎแห่งค่าตอบแทนจริงๆพอฉันตระหนักว่าธุรกิจนี้จะใหญ่โตได้ขนาดไหนฉันก็เกือบจะทำลายมันทิ้งซะทั้งหมดจู่ๆมันก็ทำให้ฉันกลัวขึ้นมาทำไมล่ะครับคุณกลัวว่ามันจะควบคุมไม่อยู่แล้วพังออกเป็นเสียงๆอย่างนั้นเหรอครับนิโคเปล่าหรอกค่ะตรงกันข้ามซะด้วยซ้ำน่ะฉันกลัวว่ามันจะควบคุมไม่อยู่และประสบความสำเร็จจริงๆต่างหากล่ะคะฉันโตขึ้นมาด้วยความเชื่อว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทคือคนที่ร่ำรวยขึ้นมากับคนที่ทำดีระบบความเชื่อของฉันบอกว่าคุณนั้นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทั้งสองไม่ได้คนที่ร่ำรวยขึ้นมาก็รวยได้ด้วยการเอาเปรียบคนอื่นกันทั้งนั้นคนที่ใส่ใจคนอื่นอย่างแท้จริงและให้บริการด้านต่างๆอย่างตำรวจพยาบาลอาสาสมัครและแน่นอนครูคนเหล่านี้คือคนดีของโลกและพวกเขาจะไม่มีวันร่ำรวยขึ้นมาได้นั่นแหละค่ะคือความขัดแย้งของเงื่อนไขอย่างน้อยฉันก็โตขึ้นมากับความเชื่อนั้นแหละนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนิโคฉันเฝ้าดูว่าหุ้นส่วนของฉันทำงานหนักแค่ไหนส่วนฉันเห็นว่าเรานั้นกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆมากขนาดไหนแล้วฉันก็เห็นว่าระบบความเชื่อเดิมของฉันมีแต่จะเข้ามาขวางทางมันไม่ได้ช่วยให้บริการอะไรเลยฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมันนะคะคุณแค่คิดตัดสินใจอย่างนั้นแหละครับใช่ค่ะโจตัดสินใจแล้วมันทำได้ง่ายๆล่ะครับเนี่ยใครๆก็ทำได้ค่ะโจเธอยิ้มโดยสังเกตเห็นสีหน้าที่เคลือบแคลงของผมคุณเคยแต่งเรื่องขึ้นไหมล่ะคะผมเหลือบมองไปรอบห้องเด็กเล่นห้องประชุมนั้นผมนึกย้อนไปถึงวันเวลาสมัยที่ผมเรียนชั้นอนุบาลและหัวเราะออกมาแม่ผมก็ต้องเคยสิครับเยอะแยะเลยล่ะชีวิตของคุณก็ดำเนินไปในวิถีทางเดียวกันนั่นแหละค่ะคุณก็แค่แต่งมันขึ้นมาไม่ว่าจะถังแตกหรือร่ำรวยก็ล้วนแต่เป็นการตัดสินใจทั้งนั้นคุณแต่งมันขึ้นมาที่ตรงนี้ไงคะเธอเชิญนิ้วเคาะเบาๆที่ขมับอย่างอื่นๆที่เหลือก็แค่วิธีที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นน่ะผมต้องย้อนกลับไปถึงบทสนทนาของผมกับคุณพินดาเมื่อเช้าวันเสาร์คุณมุ่งสนใจในสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงวูบดังมาจากห้องประชุมที่อยู่ติดกันตามมาด้วยเสียงเชียร์ดังกังวานที่กลายเป็นเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือกระจายไปทั่วห้องฉันคิดว่าเราเพิ่งจะได้แผนการตลาดแผนใหม่ที่จะใช้ในเอเชียแปซิฟิกและลาคาโจคุณพินดาลุกขึ้นยืนหยิบกระดาษห่อกับขวดน้ำจากมื้อกลางวันของพวกเราขึ้นและก่อนที่จะทันได้รู้ตัวผมก็กำลังจับมือกับนิโคเขย่าและขอบคุณเธอที่สละเวลาพรุ่งนี้คุณมีวาระอะไรคะโจผมมองไปยังทางคุณพินดาด้วยสายตาตั้งคำถามพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมแซมและนิโคอ๋อฉันรับรองได้เลยค่ะโจคุณจะต้องรักแซมแน่ๆแซมคือหัวหน้าที่ปรึกษาทางการเงินของนิโคนะโจแล้วก็ของผมด้วยนะขณะที่คุณพินดาสวมกอดและอำลานิโคผมก็เหลือบมองไปรอบห้องผมมองดูขาตั้งวาดภาพกับสีสำหรับใช้นิ้วละเลงดินน้ำมันกับกระดาษวาดเขียนและอุปกรณ์ในโรงเรียนอนุบาลอื่นๆทั้งหมด
และผมก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาพวกเขานั่งอยู่ที่นี่ในห้องนี้และแต่งเรื่องขึ้นพวกเขาวาดแล้วก็ปั้นแบบจากนั้นก็ไปทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นทั่วดาวเคราะห์ดวงนี้มูลค่า200ล้านดอลลาร์คุณก็แค่แต่งมันขึ้นมานิโคพูดไว้อย่างนั้นกฎข้อ2กฎแห่งค่าตอบแทนรายได้ของคุณตัดสินโดยดูว่าคุณให้บริการผู้คนจำนวนมากแค่ไหนและคุณบริการพวกเขาได้ดีเพียงใดบทที่6เสิร์ฟกาแฟการขับรถออกนอกเมืองเป็นไปอย่างเงียบๆก่อนหน้านี้เพื่อนของคุณพินดาแวะมาส่งผมที่ Learning System for Children ดังนั้นตอนนี้ผมจึงกำลังไปส่งเขาที่บ้านคุณพินดาดูจะพอใจกับการชมทิวทัศน์ที่รถแล่นผ่านปล่อยให้ผมอยู่กับความคิดของตัวเองเช่นเดียวกับที่ผมเคยทำหลังจากรับประทานอาหารกลางวันกับคุณเออร์เนสโตตอนนี้ผมกำลังย้อนคิดถึงการสนทนากับนิโคมาตินโดยพยายามจะเข้าใจทุกอย่างที่ผมได้ยินอะไรกันที่ทำให้ผู้หญิงสาวคนนี้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างน่าทึ่งขนาดนั้นมันง่ายดังสิ่งที่เธอเรียกว่ากฎแห่งค่าตอบแทนอย่างนั้นจริงๆเหรอเมื่อผมเลี้ยวรถเข้าสู่ถนนทางเข้าบ้านของคุณพินดาเพื่อส่งเจ้าภาพของผมเลเชลก็ยืนอยู่ที่ประตูหน้าแล้วในมือของเธอถือห่อของเล็กๆชิ้นหนึ่งคุณพินดารีบโดดลงจากรถและผมก็ชะโงกออกไปร้องเรียกเลเชลทางประตูที่เปิดอยู่อาหารกลางวันอร่อยมากเลยครับคุณเลเชลขอบคุณล้านครั้งเลยครับคุณเลเชลเดินมาที่รถและยื่นห่อของนั้นให้กับผมด้วยความยินดีค่ะกลิ่นหอมนั้นทำให้ผมรู้ได้ในทันทีกาแฟอันลือชื่อของคุณเลเชลนั่นเองระหว่างทางขับรถกลับที่บ้านผมก็คิดถึงเรื่องของนิโคมาร์ติน CEO แห่งห้องประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทที่เหมือนโรงเรียนอนุบาลและผมก็นึกฉงนว่าผมจะมีทางนำกฎแห่งค่าตอบแทนไปใช้ได้ยังไงกันผมยังคงพยายามทำความเข้าใจความคิดเหล่านี้อยู่ขณะที่ผมกดปุ่มขึ้นที่ลิฟต์ซึ่งนำผมไปยังชั้น7ของคาวสันฮิลทรัสต์บ่ายวันนั้นเมลานี่แมทธิวกำลังนั่งจมหมกมุ่นอยู่กับรายงานช่วงสิ้นไตรมาสของเธอเมื่อมีกลิ่นหอมยั่วน้ำลายที่สุดโชยมาทำให้เธอประหลาดใจเธอจะเงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นผมถือถ้วยกาแฟชงใหม่ควันขึ้นกลุ่นมาให้เธอกาแฟใส่ half and half น้ำตาลหนึ่งก้อนครับผมประกาศออกมาดังๆขณะที่บรรจงวางถ้วยลงบนโต๊ะทำงานของเธอนั่นคือกาแฟสูตรที่เมลานี่ปวดปรานแม้เธอนั้นจะจำไม่ได้ว่าเคยบอกเรื่องนี้กับผมก็ตามแล้วยังกลิ่นหอมเหลือเชื่อนั่นอีกเธอขอบคุณผมและเธอก็จิบกาแฟมันเป็นกาแฟที่อร่อยเลิศรสที่สุดเท่าที่เธอเคยชิมมาในช่วงเวลา30นาทีต่อมาผมก็ชงกาแฟร้อนๆแสนอร่อยไปให้พนักงานแต่ละคนในชั้น7ทั้งชั้นคนละถ้วยในจำนวนนี้ 2-3 คนนั้นผมรู้จักดีบางคนผมรู้จักเพียงผิวเผินบางคนผมไม่เคยพบมาก่อนเลยด้วยซ้ำทุกคนล้วนแปลกใจและยินดีพอๆกันที่เห็นว่าชายหนุ่มผู้มุ่งแต่ได้คนนี้สละเวลาชงกาแฟสดมาบริการพวกเขาขณะที่แต่ละคนนั้นกำลังปลุกปล้ำกับภาระงานของตนเองที่ต้องทำให้เสร็จทันเส้นตายในไตรมาสที่3คนหนึ่งหรือ2คนก็มีท่าทางฉงนเต็มที่ขณะพยักหน้าขอบคุณเงียบๆแล้วก็คิดในใจว่าคงมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้าสิงผมเมื่อผมกลับไปที่โต๊ะทำงานของผมเองพร้อมด้วยกาแฟถ้วยสุดท้ายกัสก็กำลังนั่งรอผมอยู่อ้าวว่าไงกัสคุณอยากได้อีกถ้วยไหมล่ะเออขอบคุณแต่ผมพอแล้วล่ะกัสเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้แล้วก็มองหน้าผมด้วยท่าทางสนใจใคร่รู้โอเคกัสคุณรู้จักผู้ชายที่ผมถามคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมกัสคุณพินดาเนี่ยคือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปเจอเขามาน่ะโอ้นั่นนี่คืออะไรล่ะโจคล้ายๆกลับกันบ้านอย่างนั้นเหรออืมก็ทำนองนั้นแหละนะก็เมื่อวานนี้ผมต้องให้ในสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ได้รับมาน่ะอ๋อที่คุณแนะนำคนให้จิมกาโลเวย์ไปนะนะผมนั้นหน้าแดงถ้าอย่างนั้นกัสก็ต้องแอบได้ยินที่ผมทำอย่างนั้นน่ะสิอืมก็ส่วนวันนี้ผมต้องเพิ่มจำนวนคนที่ผมบริการน่ะ คุณก็เลยชงกาแฟเสิร์ฟเพื่อนร่วมงานอย่างนั้นเหรออืมก็ใช่แล้วแล้วคุณคิดว่ามันจะทำให้ตัวเลขไตรมาสที่3พวกนั้นเปลี่ยนไปได้ไหมล่ะกัสมองหน้าผมเขม็งและก็รู้ว่าผมนั้นกำลังพูดเล่นแหมเอาเถอะนะมันก็เป็นเรื่องเดียวที่ผมนึกออกนี่ครับนอกจากนั้นมันยังไม่ใช่แค่กาแฟธรรมดาด้วยนะแต่เป็นกาแฟลือชื่อของเลเชลเชียวนะกัสยิ้มแล้วก็ลุกขึ้นยืนผมดีใจนะที่คุณไปพบผู้ชายคนนี้นะโจบอกอะไรผมหน่อยได้ไหมล่ะได้สิกัสอะไรล่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างล่ะที่เสิร์ฟกาแฟให้คนพวกนั้นน่ะผ
ผมมองไปที่รอบๆห้องแล้วก็หันกลับมามองที่ดวงตาของกัสก็ถ้าจะให้บอกคุณตามตรงน่ะเหรอผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคนปัญญาอ่อนนะกัสหัวเราะอีกครั้งแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วก็พูดว่าบางครั้งคุณจะรู้สึกโง่นะหรือแม้กระทั่งมีท่าทางโง่ๆด้วยซ้ำแต่คุณก็ยังทำอย่างนั้นอยู่นั่นเองว่าแล้วผมก็กระตุกเสื้อแจ็คเก็ตผ้าทวีตจากราวแขวนเสื้อคลุมบนผนังนอกห้องทำงานแล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านตอนที่7เลเชลเมื่อผมปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของคุณพินดาตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นเลเชลก็พาผมก็ไปห้องทำงานแล้วก็ถามว่าผมจะรับกาแฟสักถ้วยไหมซึ่งผมก็ตอบรับด้วยความขอบคุณท่านผู้เฒ่ากำลังจะมาแล้วล่ะค่ะนี่คุณรู้อะไรไหมครับคุณเลเชลผมคิดว่านั่นเป็นครั้งที่3หรือที่4แล้วนะที่ผมได้ยินคำนี้ท่านผู้เฒ่าทำไมทุกคนถึงเอาแต่เรียกเขาอย่างนั้นล่ะครับมีเรื่องเล่าตลกๆอะไรหรือเปล่าล่ะเนี่ยเลเชลวางฐานใบเล็กที่เธอถือลงแล้วก็เอนกายพิงเก้าอี้นวมพนักสูงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคุณว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วล่ะโหให้ตายสิผมไม่รู้หรอกครับสัก58 59แล้วมั้งหรืออาจจะสักต้น60อ่ะแม่ใกล้เคียงมากเลยค่ะ78ค่ะฮะนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยและถึงแม้ว่าเขาจะอายุ70ปลายๆแล้วแต่เขาก็ยังเป็นคนหนุ่มที่สุดคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเลยล่ะคะคุณได้สังเกตไหมครับว่าเขาแข็งแกร่งกระฉับกระเฉงแล้วก็กระตือรือร้นแค่ไหนเนี่ยเขาช่างดูเป็นคนแปลกๆแล้วก็สนอกสนใจสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพียงใดก็ใช่อ่ะครับฉันจะบอกอะไรให้นะโจเขาทำงานมากกว่าเดินทางมากกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าเขาตั้งครึ่งนึงส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยไม่มีใครตามเขาได้ทันเลยละจริงเหรอครับเนี่ยผมเห็นคุณพินดาแล้วผมไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชอบผลักดันตัวเองเลยแต่เขาก็มักจะดูสบายๆเหลือเกินนะครับเนี่ย เขาก็ต้องมีท่าทางสบายๆอยู่แล้วล่ะค่ะก็เป็นคนสบายๆนี่คะใครบอกล่ะว่าคนกระวนกระวายน่ะจะประสบความสำเร็จมากกว่านะผมต้องยอมรับว่าที่เลเชลพูดนั้นน่าคิดก่อนหน้านี้ผมเคยทึกทักเอาเองอยู่เสมอว่าการทำอะไรให้สำเร็จมากๆย่อมต้องหมายถึงมีระดับความเครียดสูงแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้จักคนมากมายที่เครียดจัดแต่ทว่าแทบไม่ประสบความสำเร็จมากมายอะไรนักแล้ววันนี้คุณจะพบกับใครล่ะคะอ๋อแซมนะครับที่ปรึกษาทางการเงินของคุณพินดาน่ะอ๋อแซมคุณจะต้องรักแซมแน่ๆค่ะโจผมก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับเขาจะต้องรักแซมแน่ละเลเชลคุณพินดายืนยิ้มสดใสอยู่ที่หน้าประตูห้องทำงานใครๆก็รักแซมทั้งนั้นแหละทันทีที่ได้ยินเสียงแบบนักเล่าเรื่องนั้นผมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นผ่อนคลายลงผมสังเกตเห็นว่าเสียงนั้นมีผลอย่างเดียวกันกับเลเชลด้วยผมสงสัยว่ามันจะส่งผลเช่นนั้นต่อทุกคนด้วยหรือเปล่าขณะที่ผมนำรถเคลื่อนผ่านประตูเหล็กดัดบานใหญ่ไปอย่างช้าๆและมุ่งหน้าไปยังย่านใจกลางเมืองนั้นผมก็คิดถึงการสนทนาสั้นๆของผมกับเลเชลแล้วก็ถามคุณพินดาเกี่ยวกับเธอเลเชลน่ะเธอน่ะมาจากย่านคนยากจนและเริ่มทำงานช่วยเลี้ยงครอบครัวเมื่ออายุเพียง15ปีเธอน่ะทำทุกอย่างเลยละไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเธอรับงานทำความสะอาดจัดสวนรับโทรศัพท์เป็นบริกรในด้านอาหารทำอาหารง่ายๆทำงานก่อสร้างทาสีบ้านและอื่นๆในที่สุดเธอก็ส่งตัวเองจนจบมหาวิทยาลัยด้วยงานหลากหลายเหล่านี้งานเหล่านั้นบางอย่างเธอก็ชอบบางอย่างก็ไม่ค่อยชอบนักแต่เธอก็ทำแต่ละงานราวกับเธอรักมันเธอทำแบบนี้ได้โดยการเตือนตัวเองว่าไม่ว่าเธอจะชอบงานนั้นมากหรือน้อยแค่ไหนแต่เธอก็ชอบโอกาสที่จะได้มีชีวิตรอดเก็บเงินแล้วก็บริการมีชีวิตรอดเก็บเงินแล้วก็บริการแหละครับมันฟังดูเหมือนคำขวัญเลยนะครับเนี่ยคุณพินดาก็อาจจะเป็นได้ง่ายๆทีเดียวละมันคือเหตุผลสากล3ข้อสำหรับการทำงานมีชีวิตรอดเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตเก็บเงินเพื่อไปให้ไกลกว่าความต้องการพื้นฐานและขยายขอบเขตชีวิตและบริการเพื่อมีส่วนช่วยเหลือโลกที่อยู่รอบตัวผมนึกถึงความคิดของนิโคมาตินเกี่ยวกับความกลัวความสำเร็จในช่วงแรกๆที่ทำกิจการมันไม่ได้ช่วยให้บริการอะไรเลยเธอพูดเอาไว้อย่างนั้นแต่เลเชลนั้นก็โชคร้าย
คนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตมุ่งนึกถึงแต่ข้อแรกและคนจำนวนน้อยกว่านั้นมุ่งเน้นข้อที่สองแต่คนจำนวนน้อยนิดไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ด้านการเงินเท่านั้นแต่ประสบความสำเร็จโดยแท้ในทุกๆด้านของชีวิตพวกเขาจะมุ่งเน้นที่ข้อ3โดยตรงมีชีวิตรอดเก็บเงินแล้วก็บริการผมปล่อยให้3คำนี้วนเวียนอยู่ในหัวขณะที่คุณพินดาเล่าเรื่องของคุณเลเชลต่อไปเมื่อประมาณ1ปีมาแล้วฉันไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือแถวบ้านอันเป็นที่ซึ่งเลเชลได้ทำงานแต่เต้าขึ้นมาจนเป็นผู้จัดการส่วนคาเฟ่หลังจากซื้อหนังสือแล้วฉันก็แวะดื่มกาแฟที่คาเฟ่นั้นฉันเพิ่งเริ่มต้มกาแฟหม้อใหม่พอดีเลเชลบอกกับฉันแบบนี้ถ้าคุณไม่รีบก็น่าจะไปนั่งอ่านหนังสือบนโซฟาให้สบายแล้วฉันจะเอากาแฟไปเสิร์ฟทันทีที่ชงเสร็จฉันเกิดความประทับใจในกิริยามารยาทของหญิงสาวคนนี้และฉันก็ยิ่งประทับใจมากขึ้นเมื่อได้ชิมกาแฟนั้นเข้าจริงๆเลเชลน่ะมีความสามารถพิเศษอันไม่มีใครปฏิเสธได้ในการชงกาแฟแสนวิเศษอย่างแท้จริงเธอมีสัญชาตญาณในการเลือกผสมขั่วและก็บดเมล็ดกาแฟเพื่อให้ได้กลิ่นและก็รสที่หอมกลมกล่อมที่สุดออกมาเธอมีประสาทสัมผัสของนักชงกาแฟมือหนึ่งในการคำนวณเวลาและอุณหภูมิที่ลงตัวที่สุดเธอรู้วิธีเก็บรักษาอุปกรณ์ชงกาแฟให้สะอาดเป็นเงาวับไร้ซึ่งการสะสมตัวของน้ำมันขมๆและรู้วิธีเลือกแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดกาแฟของเธอจึงมีรสชาติแสนอร่อยเสมอยิ่งกว่าอร่อยด้วยซ้ำเมื่อใดก็ตามที่มีคนถามเคล็ดลับของเธอก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอมีเลือดโคลอมเบียอยู่1 ใน 8บังเอิญว่าตอนนั้นฉันกับภรรยากำลังมองหาคนที่จะมาทำงานแทนพ่อครัวประจำที่เพิ่งมีผู้เสนองานบริหารในโรงแรมระดับ5 ดาวแห่งหนึ่งสำหรับฉันแล้วใครก็ตามที่ทำอาหารเป็นและสามารถชงกาแฟได้อร่อยขนาดนี้ก็เหมาะสมที่สุดแล้วล่ะที่จะมาทำงานแทนและเนื่องจากเลเชลเพิ่งเรียนจบภาคสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเธอจึงสามารถเข้าทำงานได้ฉันเลยจ้างเลเชลมาทำงานทันทีไม่นานนักเลเชลก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ร่วมทำธุรกิจที่มาเยือนบ้านของฉันอย่างไม่ขาดสายในเวลาอันรวดเร็วรวมทั้งเหล่า CEO ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบางบริษัทด้วยมีอยู่ 2-3 รายเลยล่ะถึงกับเปรยๆว่าพวกเขาอาจจะพยายามซื้อตัวเลเชลไปจากฉันแต่ฉันก็เตือนพวกนั้นเป็นเชิงติดตลกว่าถ้าพวกเขาเพียงแค่พยายามก็จะหมดสิทธิ์รับบริการคำปรึกษาจากฉันต่อไปCEO คนหนึ่งพอได้ยินแบบนี้ก็จิบกาแฟอันลือชื่ออึกใหญ่ด้วยท่าทางครุ่นคิดแล้วก็พึมพำว่าใช่แล้วเอาเถอะผมคงจะต้องทำใจยอมรับซะแล้วล่ะ คุณพินดาหัวเราะเสียงดังก้องกับประโยคเด็ดนี้และผมก็หัวเราะไปกับคุณพินดาผมยังมีความรู้สึกด้วยว่าเรื่องของเลเชลนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่นั่นจะต้องรอไปก่อนและแล้วเราทั้งสองคนก็มาถึงจุดหมายตอนที่8กฎแห่งอิทธิพลสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของบริษัทบริหารการเงินและประกันชีวิตเลเบอร์ตี้ตั้งอยู่ที่2-3 ชั้นบนของอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดและหรูหราที่สุดในเมืองซึ่งเรียกได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางย่านการเงินเลยทีเดียวพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคาร24 ชั้นหลังนี้ปล่อยเช่าให้แก่บรรดาบริษัทการลงทุนและบริษัทกฎหมายชั้นนำของเมืองชั้น22 กับ 23เป็นที่ตั้งของบริษัทเลเบอร์ตี้ส่วนห้องทำงานของแซมซึ่งผมกับคุณพินดากำลังมุ่งหน้าไปนั้นครอบครองพื้นที่ชั้นที่24ทั้งชั้นที่ด้านในประตูหน้าคุณพินดาลงชื่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราทั้งคู่เดินผ่านห้องโถงที่ตกแต่งอย่างงดงามและก็ก้าวเข้าไปในลิฟต์แก้วสูงคาดเส้นโลหะลวดลายสวยงามส่วนพื้นนั้นก็ปูพรมสีน้ำเงินเข้มหรูหรานี่คุณพินดาครับผมว่าพวกเขาต้องขายกรมธรรม์ได้มากมายแน่ๆเลยนี่คือสำนักงานสาขาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของบริษัทบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกยังไงล่ะโจคุณกำลังจะได้พบกับบุคคลเพียงลำพังคนเดียวที่รับผิดชอบเงินมากกว่า3 ใน 4ของเงินทั้งหมดที่สาขานี้ทำได้โจง่ายโจคุณต้องเป็นโจแน่ๆเลยสุภาพบุรุษผมขาวใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคว้ามือผมไว้ด้วยมือทั้งสองข้าของเขาแล้วก็เขย่ามือผมอย่างแรงถึงเวลาแล้วล่ะที่ท่านผู้เฒ่าจะพาใครสักคนที่ผมจะคุยสนุกได้ด้วยมาที่นี่เขาน่ะน่าเบื่อเหลือเกินแล้วแซมก็ทุบไหล่คุณพินดา
และขณะที่แซมหัวเราะเสียงดังและพาคุณพินดากับผมไปนั่งยังเก้าอี้หนังหรูหรา2ตัวผมก็เหลือบมองไปรอบสถานที่พื้นที่ทำงานบนชั้น24อันกว้างขวางนี้ดูเหมือนจะเป็นโรงเก็บเครื่องบินมากกว่าสำนักงานบริษัทเพดานโค้งและช่องรับแสงขนาดใหญ่บนเพดานอยู่สูงเหนือศีรษะอย่างน้อย20ฟุตเมื่อมองผ่านกระจกขนาดมหึมา2แผ่นที่ประกอบกับกำแพงด้านนอกของห้องทำงานตรงหัวมุมผมก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขาด้านตะวันตกนอกเมืองอันน่าตื่นตาตื่นใจผมตัดใจจากภาพวิวทิวทัศน์และกลับมาสนใจการสนทนาขณะที่คุณพินดากับแซมนั้นก็เล่าประวัติการทำงานของแซมอย่างย่อๆโจแซมโลเซนคนนี้แหละนะเริ่มทำงานในฐานะตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเขาก็มีชื่อเสียงในฐานะนักธุรกิจผู้มีจิตใจเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้คนเริ่มเรียกใช้เขาให้ทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาต่อรองหรือในการเจรจาที่ค่อนข้างยากก็ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยหลังจากไต่เต้าขึ้นเป็นเซลแมนระดับสูงของบริษัทแล้วเขาก็ขยายขอบเขตความสนใจออกไปและเริ่มให้บริการเป็นที่ปรึกษาการเงินอย่างครอบคลุมแก่ลูกค้าระดับสูงเมื่ออายุอยู่ในวัย60ต้นๆแซมได้เบนเข็มชีวิตอีกครั้งเขาเริ่มทำงานกับองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการเงินผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้อดอยากปัจจุบันนี้นะแซมนะเป็นผู้บริจาคไม้เหล็กหนึ่งของรัฐและใช้เวลาส่วนใหญ่เจรจาต่อรองสัญญาสำคัญสำคัญแทนองค์กรการกุศลต่างๆทั่วโลกตอนที่ผมรู้จักเขาครั้งแรกเมื่อ31ปีที่แล้วนั้นเขาก็ทำยอดขายรวมได้มากกว่า400ล้านดอลลาร์แล้วล่ะมากกว่าที่ใครๆในบริษัทแห่งนี้เคยทำได้โอ้โหนี่เขาต้องเป็นเซลล์ขายประกันที่เก่งที่สุดในโลกแน่ๆเลยล่ะครับเนี่ย ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละผมเริ่มทำงานด้วยการเป็นเซลล์ที่ห่วยที่สุดเลยล่ะคุณรู้ไหมเมื่อเป้าหมายของผมคือการขายประกันผมทำได้ไม่เก่งเลยช่วง 2-3 ปีแรกในวงการผมก็พังไม่เป็นท่าด้วยนะจะบอกคุณให้นะว่าอะไรที่พลิกสถานการณ์และทำให้ผมเดินไปในทางที่ถูกต้องผมก็แล้วนะครับแซมแนวคิดเรื่องการให้ในสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ได้รับมาใช่ไหมล่ะครับเดาได้ไม่เร็วเลยพ่อหนุ่มผมเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการมองว่าผมจะได้อะไรมาเป็นว่าผมจะให้อะไรแทนตอนที่อาชีพการงานของผมเริ่มจะเดินหน้าแต่ในธุรกิจอย่างของผมนั้นอันที่จริงก็ในธุรกิจทุกอย่างนั่นแหละนะคุณจำเป็นต้องรู้วิธีการพัฒนาเครือข่ายขึ้นมาด้วยแซมมองหน้าผมตรงๆคุณรู้ไหมโจผมหมายถึงอะไรเมื่อผมพูดถึงคำว่าเครือข่ายอันที่จริงผมกำลังคิดอยู่เลยว่าการสร้างเครือข่ายคือสิ่งที่ผมรู้จักดีแต่คำถามนั้นเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวผมจึงรีบสั่นศีรษะโดยเร็วไม่รู้ครับผมหมายความว่าใช่ครับผมคิดว่าผมรู้แต่พนันได้แล้วว่าผมไม่รู้หรอกท่านผู้เฒ่านี่พูดถูกอีกตามเคยนะก็บอกว่าผมจะชอบคุณเนี่ยเอาละโจด้วยคำว่าเครือข่ายนี่นะผมไม่ได้หมายถึงลูกค้าของคุณเสมอไปแต่ผมหมายถึงเครือข่ายของคนที่รู้จักคุณชอบคุณและไว้วางใจคุณยังไงล่ะพวกเขาเหล่านั้นอาจไม่เคยซื้ออะไรจากคุณเลยสักอย่างก็ได้แต่พวกเขาจะมีคุณอยู่ในสมองส่วนลึกเสมอแซมโน้มตัวมาข้างหน้าและพูดเสียงเข้มขึ้นพวกเขาคือคนที่มีความสนใจเป็นการส่วนตัวที่จะเห็นคุณประสบความสำเร็จคุณเห็นหรือยังล่ะและแน่ล่ะนั่นเป็นเพราะว่าคุณคิดถึงพวกเขาในลักษณะเดียวกันนั่นเองพวกเขาคือกองทัพทูตเคลื่อนที่ส่วนตัวของคุณนั่นเองเมื่อคุณมีกองทัพทูตเคลื่อนที่ส่วนตัวของคุณเองคุณก็จะมีคนที่ได้รับคำแนะนำให้มาหาคุณเร็วเกินกว่าที่คุณจะรับมือไหวยังไงล่ะก่อนหน้านี้ผมถือว่าตัวของผมเองนั้นเป็นนักสร้างเครือข่ายมือฉมังมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ผมก็พบว่าตัวเองนั้นกำลังพิจารณาคนที่รู้จักในแวดวงธุรกิจและความสัมพันธ์ระบบเครือข่ายที่มีอยู่มาอีกครั้งกองทัพทูตที่เคลื่อนที่ส่วนตัวอย่างนั้นเหรอคำนั้นอธิบายเครือข่ายของผมหรือเปล่าผู้คนเหล่านั้นที่ผมรู้จักทั้งหมดมีความสนใจเป็นการส่วนตัวที่จะเห็นผมประสบความสำเร็จหรือเปล่าคำนิยามที่แซมพูดนั้นตรงกับคนพวกนั้นหรือใครคนใดบ้างหรือเปล่าแซมพูดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ด้วยน้ำเสียงเบาๆคุณอยากรู้ว่าอะไรถ้าไม่เกิดเครือข่ายแบบนั้นใช่ไหมล่ะโจใช่ครับแซมสายตาของแซมจ้องผมเขม็งเลิกนับแต้มซะคุณหมายความว่าอย่างไรครับเนี่ย
ก็หมายความตามนั่นแหละโจอย่าเอาแต่เก็บสถิตินั่นไม่ใช่การสร้างเครือข่ายนะแต่เป็นการเล่นโป๊กเกอร์คุณรู้ใช่ไหมที่คนก็ชอบพูดกันว่าทุกฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์นะครับจงมองหาทางออกที่คุณทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ชนะบิงโก้ถูกต้องและฟังดูดีมากๆด้วยล่ะในทางทฤษฎีแต่ส่วนใหญ่แล้วล่ะนะสิ่งที่คนเขาเรียกกันว่าทุกฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์นั่นนะจริงๆแล้วก็เป็นแค่วิธีการแอบแฝงในการติดตามความเคลื่อนไหวนั่นเองการทำทุกอย่างให้มั่นใจว่าเราทุกคนต่างได้ผลออกมาเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบ 50-50 ผมเกาหลังให้คุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณติดหนี้ผมมันน่าเศร้าเมื่อคุณวางความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะในวงการธุรกิจหรือที่อื่นใดในชีวิตอยู่บนพื้นฐานว่าใครเป็นหนี้อะไรใครนั่นก็ไม่ใช่การเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะแต่เป็นเจ้าหนี้ต่างหากล่ะผมนึกถึงสิ่งที่ผมพูดทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วขึ้นมาได้ไม่เอานะคาวคุณติดผมอยู่ครึ่งนึงนะนี่ใครช่วยคุณไว้เรื่องงานที่รับมาจากฮอตเจสน่ะคำพูดนี้ของผมดังก้องขึ้นมาในหัวแซมชะโงกหน้ามาข้างหน้าอีกครั้งคุณอยากจะรู้กฎข้อ3แห่งความสำเร็จล้นฟ้าใช่ไหมล่ะใช่ครับแซมผมอยากรู้มากเลยล่ะครับฟังดีๆล่ะโจจงเฝ้าระวังให้คนอื่นเฝ้าระวังประโยชน์ให้เขาเฝ้าระวังให้เขาลืมเรื่อง 50-50 ไปได้เลยลูกเอ้ย 50-50 คือข้อเสนอที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ข้อเสนอเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะก็คือต้องได้ทั้ง 100% จงสร้างผลประโยชน์ของคุณจากผลประโยชน์ของผู้อื่นจงตามหาสิ่งที่เขาต้องการลืมคำพูดที่ว่าทุกฝ่ายต่างก็จะได้ผลประโยชน์ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของอีกฝ่ายเป็นที่ตั้งนี่ไงล่ะโจกฎข้อที่3กฎแห่งอิทธิพลคุณจะมีอิทธิพลมากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหนผลทวนคำพูดนั้นช้าๆคุณจะมีอิทธิพลมากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหนใช่แล้วโจผมลังเลเมื่อผมมองไปยังคุณพินดาแล้วก็เบนสายตากลับมาที่แซมคือมันฟังดูเหมือนหลักเกณฑ์อันสูงส่งอย่างร้ายกาจเลยนะครับเนี่ยแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าใจว่านั่นจะเป็นกฎแห่งความสำเร็จได้ยังไงใช่ไหมล่ะโจก็ใช่ครับแซมมองไปยังคุณพินดาและพยักหน้าไปทางผมราวกับจะพูดว่าคุณบอกเขาสิโจเพราะว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนแล้วผลประโยชน์ของคุณก็จะได้รับการดูแลเสมอน่ะคนบางคนเรียกมันว่าการทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นเป้าหมายสูงสุดจงเฝ้าดูแลสิ่งที่คนอื่นต้องการด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาว่าเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแซมพยักหน้าและจ้องมองดูผมต่อสู้กับความคิดนี้อยู่ชั่วขณะแล้วจึงพูดต่อว่าเอาละโจไหนบอกผมหน่อยสิถ้าคุณถามคนส่วนใหญ่ว่าอะไรสร้างอิทธิพลพวกเขาจะตอบว่ายังไงผมตอบแซมอย่างไม่ลังเลเงินครับตำแหน่งและอาจจะประวัติความสำเร็จที่โดดเด่นด้วยแซมพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง คุณพูดถูกนั่นละคือสิ่งที่ใครๆพูดกันแต่พวกเขาเข้าใจกลับกันเลยแล้วนะโจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างอิทธิพลแต่อิทธิพลสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาต่างหากล่ะและตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าอะไรสร้างอิทธิพลขึ้นมาให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของคนอื่นก่อนอย่างนั้นน่ะเหรอครับรอยยิ้มของแซมแสดงความสุขอย่างยิ่งคุณพูดได้ถูกต้องแล้วล่ะโจผมเดินตามคุณพินดาเข้าไปในลิฟต์เราทั้งสองคนยืนเคียงข้างกันมองดูประตูลิฟต์ปิดขณะที่ลิฟต์เริ่มเคลื่อนลงคุณพินดาทำลายความเงียบนั้นขึ้นมาโจคุณว่าแซมเป็นคนยังไงล่ะก็น่าทึ่งครับปาดเปลืองแล้วก็มีพลังดึงดูดมากเลยมีพลังดึงดูดแล้วนิโคล่ะคุณจะบรรยายเธอว่ามีพลังดึงดูดไหม
แน่นอนสิครับเธอเป็นคนที่น่าประทับใจที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาทีเดียวล่ะครับเอาล่ะโจนายลองบอกผมหน่อยสิอะไรในตัวเธอที่ทำให้เธอเป็นอย่างนั้นผมคิดพิจารณาถึงเรื่องนี้อะไรกันนะที่ทำให้นิโคนั้นน่าประทับใจขนาดนี้ผมก็ไม่รู้สิครับมันมีพลังดึงดูดนะครับเหมือนแซมใช่ไหมล่ะโจมันยากเหลือเกินที่จะเปรียบเทียบคนสองคนนี้คนหนึ่งนั้นก็เป็นครูสาวทรงเสน่ห์อีกคนก็เป็นนักการเงินชลาเสียงแหบห้าวแต่ก็ใช่แล้วทั้งสองคนนี้มีอะไรไม่เหมือนกันมากทีเดียวและก็ไม่ใช่เพียงแค่สองคนนี้เท่านั้นอ๋อเออใช่แล้วครับเออคุณเออร์เนสโต้ด้วยครับแล้วก็แล้วก็คุณพินดาอีกคนนึงอ่ะแล้วลิฟต์ก็ลงมาถึงชั้นล่างประตูเลื่อนเปิดและคุณพินดาก็ทำท่าผายมือเชิญคุณก่อนโจขณะที่เราสองคนเดินผ่านโถงทางเข้าอันงามหรูหราคุณพินดาก็เอ่ยคำหนึ่งออกมาการให้อะไรนะครับการให้อะไรล่ะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันการให้ยังไงล่ะคุณพินดาเหลือบตาไปข้างๆเพื่อมองผมแล้วก็ยิ้มคุณเคยนึกสงสัยบ้างไหมล่ะโจว่าอะไรที่ทำให้คนเรามีเสน่ห์ผมหมายถึงมีเสน่ห์อย่างแท้จริงนะแล้วก็มีพลังดึงดูดผมผลักประตูกระจกบานใหญ่ออกแล้วเราทั้งสองคนก็เดินออกไปภายนอกสู่วันในเดือนกันยายนอันอบอุ่นพวกเขารักที่จะให้ยังไงล่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขามีเสน่ห์ผู้ให้มีเสน่ห์ดึงดูดเราทั้งคู่เดินไปที่รถอย่างเงียบๆผู้ให้มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างนั้นเหรอและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมกฎแห่งอิทธิพลจึงใช้ได้ผลเพราะว่ากฎนั้นมีพลังดึงดูดเรานั่นเองกฎข้อที่3กฎแห่งอิทธิพลคุณจะมีอิทธิพลมากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหนบทที่9สุสานเมื่อผมกลับถึงที่ทำงานตอนบ่ายวันนั้นทุกอย่างก็กำลังโกลาหลวุ่นวายระบบคอมพิวเตอร์ล่มไป 2-3 นาทีและระหว่างกระบวนการกู้ให้คอมพิวเตอร์นั้นกลับมาออนไลน์ตามเดิมข้อมูลบัญชีและก็จดหมายติดต่อรวม3วันก็ได้หายไปทุกคนกำลังวุ่นวายกับการดึงแฟ้มและกู้ข้อมูลจากฮาร์ดคอปปี้กลับสู่ระบบขณะที่ผมเข้าร่วมกับทีมของผมและก้มหน้าก้มตาอยู่กับกองกระดาษที่สูงขึ้นเรื่อยๆนั้นความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวกับแซมคุณพินดาและกฎแห่งอิทธิพลก็เลือนหายไปเป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเมื่อในที่สุดผมก็ปิดกระเป๋าเอกสารที่มีกระดาษอัดแน่นอยู่เต็มลงยกมันขึ้นพร้อมเสียงคลางแล้วก็ตรงไปที่ลิฟต์ผมหย่อนตัวลงนั่งลงบนเบาะในรถในหัวก็ยังคงคิดวนเวียนถึงเรื่องงานรู้ตัวอีกทีผมก็กำลังนำรถแล่นเข้าไปในถนนทางเข้าบ้านในอีก25นาทีต่อมาผมดับเครื่องรถแล้วก็นั่งฟังเสียงคลิ้งคลิ้งคลิ้งของเครื่องรถยนต์ที่เย็นลงผมนึกอยากให้มีกุญแจติดเครื่องที่สามารถดับความคิดของผมได้นี่ผมกำลังเสียเวลาเปล่าไปกับบทเรียนช่วงอาหารกลางวันทุกวันและกฎแห่งความสำเร็จล้นฟ้าที่ก็ดูเหมือนว่าผมนั้นกำลังจะเรียนรู้หรือเปล่านะสิ่งเหล่านี้มีอะไรช่วยให้ผมเข้าใกล้การทำเป้าหมายในไตรมาสที่3ซึ่งผมจำเป็นเหลือเกินที่ต้องทำไม่ได้หรือเปล่าผมมองดูประตูหน้าบ้านแฝดย่านชานเมืองของตัวเองแล้วก็ถอนหายใจซูซานคงกลับไปถึงบ้านได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วเธอคงจะเหน็ดเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงเหมือนกับผมและบ่ายวันนี้ของเธอก็คงจะหนักหนาสาหัสพ่อๆกับผมผมพบกับซูซานอยู่ในครัวกำลังดึงอะไรบางอย่างออกจากเตาอบเธอไม่จำเป็นต้องบอกผมว่าผมกลับบ้านค่ำกว่าปกติและอาหารค่ำของเราทั้งสองคนก็เย็นชืดไปหมดหรือจะพูดอีกอย่างนึงก็คือซูซานเธอเหนื่อยเกินไปกว่าจะสนใจอะไรทั้งนั้นภาษาร่างกายของเธอบอกกับผมทั้งหมดในระหว่างที่รับประทานอาหารค่ำอย่างเสื่องซึมเราทั้งสองคนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกันและก็ต่างเห็นพ้องในความทุกข์ยากของกันและกันในขณะรับประทานอาหารจนเสร็จและทำความสะอาดครัวผมก็อยากจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเกี่ยวกับการนัดหมายของผมที่อาคารสำนักงานลิเบอร์ตี้อันใหญ่โตแต่ผมก็เลิกล้มความตั้งใจโดยไม่ได้ลองพยายามด้วยซ้ำเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตอนที่ผมกลับถึงบ้านและเล่าให้เธอฟังถึงความประทับใจแรกพบที่ผมมีต่อคุณพินดาตัวของซูซานนั้นก็ดูสนอกสนใจมากแต่ขณะที่รับประทานอาหารค่ำในวันจันทร์เมื่อผมพยายามเล่าเรื่องของเออร์เนสโตให้เธอฟังเธอก็พูดเพียงแต่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของจริงๆอย่างนั้นเหรอเธอถามคำถามนี้ซ้ำซากกับผมอยู่ 2-3 ครั้งและก็ดูเหมือนจะไม่สามารถสนใจเรื่องของผมได้มากไปกว่านี้อีกแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ตอนที่ผมเริ่มเล่าเรื่องห้องประชุมแบบโรงเรียนอนุบาลของนิโคมาตินให้เธอฟังเธอก็กรอกตาแล้วก็บอกกับผมว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าเรื่องราวของผมจึงหยุดลงตรงแค่นั้นผมกับซูซานได้ตั้งกฎเกณฑ์แบบที่ไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาข้อหนึ่ง
เราทั้งคู่นั้นต่างทำงานที่มีความเครียดสูงแล้วก็มักกลับบ้านตอนค่ำในสภาพตัวเป็นเกลียวเราทั้งคู่ต่างมีงานจากที่ทำงานต้องทำอีกอย่างน้อย1หรือ2 3ชั่วโมงเต็มๆกฎที่ไม่ได้เขียนไว้นี่ก็คือเราต่างคนต่างมีเวลาร้องทุกข์คนละ30นาทีไม่มากไปกว่านั้นคืนนี้นี่เองซูซานได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงของเธอไปเกือบหมดแล้วผมนั่งที่ขอบเตียงพยายามสุดความสามารถที่จะคงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเอาไว้ขณะที่ซูซานเองก็เดินวนไปวนมาแล้วก็ระบายเรื่องราวของเธอผมนั้นได้แต่แอบถอนหายใจอยู่ในอกผมนึกสงสัยว่าผมจะพูดอะไรได้ที่จะทำให้เธอนั้นรู้สึกดีขึ้นทันใดนั้นนั่นเองผมก็รู้สึกตัวว่าซูซานหยุดพูดทั้งที่ยังไม่จบประโยคและกำลังมองหน้ามาที่ผมโจคะฉันขอโทษนะนี่มันเกือบ2ทุ่มครึ่งแล้วอ่ะฉันว่าฉันคงเป็นคนขี้บ่นจอมวอยวายที่บ่นได้ไม่จบไม่สิ้นแน่ๆเลยอ่ะฉันรู้นะว่าคุณมีงานต้องทำซูซานหันไปทางอื่นแล้วก็พูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับผมว่ามันก็ยุติธรรมอยู่แล้วล่ะนะผมอ้าปากจะพูดแต่ก็ต้องหุบหลบอีกครั้งมันก็ยุติธรรมแล้วล่ะนะประโยคนี้มันเตือนให้เรานึกถึงอะไรนะแล้วทำไมมันถึงช่างฟังดูผิดซะเหลือเกิน50 50คือข้อเสนอที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้แน่นอนแซมนั่นเองที่พูด50 50ผมก็หลังให้คุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณติดหนี้ผมนั่นก็ไม่ใช่การเป็นเพื่อนกันแล้วแต่เป็นเจ้าหนี้ต่างหากชีวิตสมรสของเรากับซูซานได้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหรือเปล่านะผมคิดในใจโดยไม่ทันที่ผมนั้นกำลังจะพูดอะไรผมก็โผล่พูดออกมาว่าเปล่าเลยซูซานเดี๋ยวสิจริงๆนะผมไม่มีงานต้องทำหรอกคุณเล่าต่อไปเถอะผมอยากฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะซูซานชั่วอึดใจเดียวซูซานก็มองหน้าผมราวกับว่าผมนั้นได้บอกเธอว่ากฎแห่งแรงโน้มถ่วงเพิ่งถูกยกเลิกไปจริงเหรอคะโจจริงสิซูซานคือมันฟังดูแย่มากเลยทีเดียวแล้วนะแล้วตกลงคุณทำยังไงล่ะซูซานนั่งลงข้างๆผมบนเตียงแล้วก็มองหน้าผมอีกครั้งเอาเลยคุณมีอะไรก็พูดเลยซูซานงานของผมอะรอไปก่อนก็ได้ซูซานเริ่มพูดถึงสิ่งที่เธอประสบมาในวันนี้อีกครั้งอย่างช้าๆเธอพูดถึงความขัดแย้งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งระหว่างเธอกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งหลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีเธอก็หยุดทั้งที่พูดไม่จบประโยคอีกครั้งแล้วก็มองหน้าผมผมพยักหน้าแล้วก็รอให้เธอพูดต่อไปเธอเอนหลังพิงหมอนและเริ่มเปิดใจพังพลูออกมาเธอเล่าว่าสถานการณ์ยากลำบากในที่ทำงานนี้คลุกรุ่นมานานแค่ไหนแล้วทำไมมันถึงทำให้เธอเหนื่อยใจนักเธออับจนหนทางจนไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงและเรื่องนี้ทำให้เธอรู้สึกยังไง20นาทีต่อมาซูซานเธอก็ร้องไห้ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนที่ผ่านมาผมฟังเธออย่างตั้งอกตั้งใจแต่เธอพูดถึงเรื่องต่างๆมากมายและครอบคลุมในวงกว้างจนผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรกันแน่ที่ทำให้เธอร้องไห้สำหรับซูซานแล้วดูราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างผิดพลาดไปซะหมดผมเอียงกายลงและก็ยกแขนขึ้นอบกอดเธออย่างเก๊กๆกังๆแต่เธอก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดผมพยายามพึมพำปลอบเธอไป 2-3 คำตลอดเวลานั้นก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นช่างโง่ซะเหลือเกินกัสพูดว่าอย่างไรนะบางครั้งคุณจะรู้สึกโง่หรือแม้กระทั่งมีท่าทางโง่ๆด้วยซ้ำแต่คุณก็ยังทำอยู่อย่างนั้นนั่นเองผมคิดในใจในที่สุดเสียงสะอื้นของเธอก็เปลี่ยนเป็นเสียงสูดจมูกแล้วเสียงนั้นก็หยุดลงเช่นกันผมรู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งบางทีคำพูดของผมอาจจะไม่ได้โง่เลยก็ได้อย่างน้อยคำพูดนั้นก็ดูจะช่วยปลอบโยนเธอได้บ้างหรืออาจจะกำลังคิดอยู่ก็ได้นี่ซูซานผมรักคุณนะซูซานไม่พูดอะไรนี่คุณเป็นอะไรนะซูซานซูซานเธอเผลอหลับไปแล้วและไม่ได้ยินคำพูดปลอบโยนใดๆของผมเธอแค่ร้องไห้จนหลับไปเท่านั้นเองผมรู้สึกไร้ประโยชน์และก็พ่ายแพ้ผมเตรียมตัวเข้านอนอย่างเงียบๆแล้วก็เลื่อนตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มจิตใจของผมเต็มไปด้วยความปวดร้าวกับความทุกข์ของซูซานและนึกอยากให้ผมสามารถทำอะไรบางอย่างได้เพื่อกำจัดความเจ็บปวดนั้นก่อนที่จะพลอยหลับไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็สะดุ้งตกใจตื่นและกระโจนออกจากอาการหลับลึกสู่การรู้ตัวอันน่าสยดสยองในทันใดบทเรียนเมื่อวานนี้มันคืออะไรนะแซมโรเซนการสร้างเครือข่ายกองทัพทูตเคลื่อนที่ส่วนตัวกฎแห่งอิทธิพลผมกลับจากที่ทำงานถึงบ้านเข้านอนและปล่อยเวลาทั้งคืนไปโดยไม่คิดถึงบทเรียนประจำวันด้วยซ้ำเรื่องการพยายามนำบทเรียนนั้นมาใช้จึงไม่ต้องพูดถึงผมคลางออกมาแล้วก็คว้าหมอนตั้งใจจะคว้างมันข้ามห้องด้วยความขัดใจแต่ขณะที่จะทำเช่นนั้นผมก็ตระหนักว่าซูซานนั้นไม่ได้อยู่บนเตียงข้างๆผมเหลือบมองนาฬิกา
ตอนนี้ 8:15 แล้วผมนอนตื่นสายซูซานคงต้องย่องลงจากเตียงและออกจากบ้านไปโดยไม่ได้พูดกับผมและไม่ได้เสียเวลาปลุกผมด้วยซ้ำโอ้ยนี่ฉันละเลยบทเรียนของคุณพินดาแล้วไปทำงานสายอีกแถมเรากับซูซานก็ยังงอนกันอีกนี่ตายสิวะ3ต่อเลยนะโจ้ยคำพูดของคุณพินดาดังก้องในหัวของผมถ้าคุณไม่ทำตามเงื่อนไขของผมการพบกันของเราจะต้องยุติลงนะโจผมฉุดตัวเองขึ้นนั่งตัวตรงพร้อมกับความคิดว่าจะโทรศัพท์หาเบรนด้าเพื่อยกเลิกนัดอาหารกลางวันกับคุณพินดาแต่แล้วผมก็เหลือบมองหมอนข้างของซูซานแล้วก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งพับครึ่งมีคำนึงเขียนไว้ที่ด้านนอกสุดที่รักซูซานเรียกผมอย่างนั้นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กันนะพอคิดอย่างนี้ก็ทำให้ผมคิดไปอีกว่าซูซานเขียนข้อความถึงผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และผมก็หยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาคลี่ออกโจสุดที่รักของฉันฉันหวังว่าฉันจะหลบออกจากบ้านได้สำเร็จโดยไม่ปลุกคุณนะคุณสมควรได้พักผ่อนนานเป็นพิเศษหลังจากฟังฉันบ่นเต็มสองหูเมื่อคืนนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับความเอื้ออารีของคุณฉันจำไม่ได้แล้วว่าเคยรู้สึกว่ามีใครฟังฉันพูดรู้สึกว่าพูดอะไรออกไปและมีคนได้ยินมากขนาดนี้มาก่อนฉันรักคุณค่ะผมงงไปหมดความเอื้ออารีอย่างนั้นเหรอความเอื้ออารีเรื่องอะไรกันล่ะผมมองกระดาษแผ่นนั้นอีกแล้วก็กวาดสายตาหาคำตอบขอบคุณสำหรับความเอื้ออารีของคุณฉันจำไม่ได้ว่าเคยรู้สึกว่ามีใครฟังฉันพูดมากขนาดนี้มาก่อนผมยกมือถูหน้าด้วยความอัศจรรย์ใจมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบ่นเรื่องวัยอะไรนั่นเลยเธอแค่อยากให้ผมฟังแค่อยากให้คำพูดของเธอนั้นมีคนได้ยินเท่านั้นเองทันใดนั้นผมก็นึกถึงเสียงที่เหมือนบานพับประตูเอียดอาร์ตเรื่องนับแต้มซะโจขอบคุณนะแซมผมได้ทำกันบ้านแล้วบทที่10กฎแห่งความจริงใจเป็นยังไงบ้างล่ะโจนั่นคือคำพูดประโยคเดียวที่ไม่ใครเอ่ยขึ้นตลอดเวลา15นาทีเต็มที่เราทั้งสองคนอยู่บนถนนมุ่งหน้าเข้าเมืองเช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ที่ผมไม่อาจหยุดคิดเรื่องที่ทำงานได้ตอนนี้ผมก็ยากที่จะดึงความคิดมาจากข้อความของซูซานและบทครวญคร่ำรำพันทั้งน้ำตาของเธอเมื่อคืนนี้ได้คำถามของคุณพินดาจึงมาโดยที่ผมนั้นไม่ทันตั้งตัวอะไรนะครับท่านการนำกฎข้อ3ไปใช้ยังไงล่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับคุณผมคิดขึ้นได้ว่าเท่าที่ผ่านมาคุณพินดาไม่เคยถามอะไรเกี่ยวกับการบ้านของผมเลยหรือตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผมทำตามเงื่อนไขหรือสักข้อแล้วทำไมเขาถึงถามข้อนี้ขึ้นมาล่ะแค่เหลือบมองคุณพินดาแวบเดียวผมก็รู้ว่าชายผู้นี้ไม่ได้กำลังจะตรวจสอบผมหรอกเขาถามเพราะอยากรู้จริงๆเท่านั้นเพราะเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองบางอย่างที่สำคัญมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับคุณพินดาผมคิดว่าอย่างนั้นนะพูดตรงๆก็คือผมก็ไม่แน่ใจครับคุณพินดาปังหกศีรษะแล้วกับคำตอบของผมมีเหตุผลเต็มที่บทเรียนพวกนี้นะโจมันไม่ได้ใช้กับธุรกิจเท่านั้นหรอกหลักการธุรกิจที่ดีจริงๆนั่นนะจะนำไปใช้ได้กับทุกหนทุกแห่งในชีวิตกับมิตรภาพกับชีวิตสมรสของคุณทุกที่เลยนั่นละนั่นคือข้อสรุปที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ากฎนั้นช่วยปรับปรุงบัญชีงบดุลการเงินของคุณหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่ามันช่วยปรับปรุงบัญชีงบดุลของชีวิตคุณหรือเปล่าต่างหากล่ะผมไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยผมขอแนะนำอย่างมากให้คุณคิดนะโจจำไว้นะว่าผมกับภรรยาแต่งงานกันมาเกือบ50ปีแล้ว50ปีผมทวนคำว่า50ปีชีวิตสมรสของชายผู้นี้ยาวนานเกือบ2เท่าของอายุผมในปัจจุบันเลยทีเดียวเอาละสิ่งที่ผมจะพูดฟังดูล้าสมัยมากเลยแล้วนะโจคุณพินดาชำเลืองมองผมอีกครั้งราวกับว่ามองคำยืนยันว่าผมนั้นเข้าใจที่เขาพูดครับผมคุณพินดาผมเชื่อนะว่ามีเหตุผลอยู่ข้อนึงและข้อเดียวเท่านั้นที่เราอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้และมีความสุขร่วมกันในวันนี้เท่ากับที่มีเมื่อ48ปีก่อนอันที่จริงแล้วมีความสุขมากกว่าตอนนั้นด้วยซ้ำเหตุผลนั่นก็คือผมใส่ใจความสุขของภรรยาของผมมากกว่าความสุขของผมเองนับตั้งแต่วันที่ผมพบเธอสิ่งที่ผมอยากทำมีอยู่อย่างเดียวคือทำให้เธอมีความสุขและสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงก็คือเธอเองก็ดูจะต้องการสิ่งเดียวกันสำหรับผม
อย่างนี้บางคนที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงทางอารมณ์ไม่ใช่เหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะบางคนอาจจะเรียกอย่างนั้นนะโจแต่รู้ไหมผมเรียกว่าอะไรความสุขเหรอครับ ใช่อันนั้นน่ะใช่แน่ละผมกำลังจะบอกว่าผมเรียกมันว่าความสำเร็จยังไงล่ะความสำเร็จผมคิดถึงชีวิตคู่ของผมกับซูซานที่เริ่มจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นละครซึ่งมีแต่ฉากทะเลาะกันแล้วคืนดีกันตลอดเวลา 50-50 คือข้อเสนอที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้เหมือนอย่างที่แซมพูดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายอย่างนั้นแหละครับคุณพินดาใช่เลยละคุณพินดาชี้ไปนอกกระจกหน้ารถและเราก็มาถึงแล้วล่ะโจผมมองเห็นหอประชุมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าแล้วเลี้ยวรถลงจอดที่จอดรถใต้ดินเราทั้งสองคนกำลังจะได้ฟังวิทยากรคนสำคัญพูดในการสัมมนาว่าด้วยยอดขายประจำปีซึ่งเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่สุดของเมืองนี้และดึงดูดผู้คนมาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแต่วิทยากรในวันนี้เป็นชาวเมืองนี่เองเธอมีชื่อว่าเดโบราห์ดาวเวนพอร์ตภายในหอประชุมมีคนแน่นแต่คุณพินดาได้สำรองที่นั่งเอาไว้สำหรับพวกเราแล้ว2ที่นั่งที่ด้านหลังห้องใหญ่นั่นผมเกิดความรู้สึกทึ่งกับจำนวนผู้คนที่อยู่ในนี้ผมเดาว่ามีผู้รอฟังวิทยากรผู้นี้ถึง 3,000 คนเลยทีเดียวและเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังหลังจากพิธีกรการสัมมนากล่าวแนะนำเชิงยกย่องเธออย่างสั้นๆแล้ววิทยากรก็ก้าวขึ้นสู่เวทีกลางขณะที่ผู้เข้าฟังก็ต่างลุกขึ้นยืนปรบมือให้เกียรติเธอยืนรอด้วยท่าทีสง่างามจนผู้ฟังต้องหยุดปรบมือและก็นั่งลงเมื่อ40ปีที่แล้วฉันอายุครบ42ปีฉันได้ของขวัญวันเกิด3ชิ้นชิ้นแรกเพื่อนรักของฉันให้บัตรของขวัญมูลค่า100ดอลลาร์ของห้าง JC Penney ซึ่งในสมัยนั้นเป็นแหล่งแฟชั่นระดับสูงของฉันและจะบอกให้นะคะทุกวันนี้ JC Penney ก็ยังคงเป็นประสบการณ์แฟชั่นอันดับหนึ่งของฉันอยู่ฉันหมายความว่าเรื่องอะไรล่ะที่เราเนี่ยจะโยนทิ้งเงินไปกับแฟชั่นที่ตั้งราคาสูงเกินจริงซึ่งพอถึงปีหน้าก็จะต้องล้าสมัยนอกจากนี้คุณสุภาพสตรีทั้งหลายคะเธอยกนิ้วชี้เคาะขมับ 2-3 ครั้งสิ่งที่อยู่ข้างในต่างหากล่ะที่ทำให้คุณเป็นคนสวยไม่ใช่สิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกมีเสียงหัวเราะและก็ปรบมือดังขึ้นทั่วหอประชุมอีกรอบมีเพิ่งนั่งฟังในแค่60วินาทีเท่านั้นและเธอก็เป็นเจ้าของห้องนี้ไปซะแล้วผมนึกอัศจรรย์ใจกับตัวเองและเดโบราห์ดาวเวนพอร์ตก็พูดต่อไปชิ้นที่2ลูก3คนของฉันรวมเงินกันพาแม่ของแกไปเลี้ยงทั้งวันจ่ายทุกอย่างที่สปาในเมืองฉันหมายถึงสปาแบบแพงด้วยนะคะทั้งวันเลยล่ะและพวกแกก็ยังวางแผนรอบคอบในขณะที่มีเงินเหลือพอจ่ายให้พี่เลี้ยงเด็กด้วยอันที่จริงแล้วพวกลูกของฉันยังโทรศัพท์หาพี่เลี้ยงและวางแผนให้ฉันมาอยู่ด้วยทั้งวันโดยไม่ให้ฉันรู้ล่วงหน้าถ้าลองนึกดูว่าแม่ของพวกเขาสามารถสอดรู้สอดเห็นได้มากแค่ไหนแล้วก็ต้องนับว่าเป็นปฏิหาริย์แห่งอัจฉริยภาพในเชิงบริหารและการปกปิดความลับชั้นหนึ่งเลยทีเดียวล่ะค่ะผู้ฟังหัวเราะแสดงความชื่นชมอย่างอบอุ่นส่วนชิ้นที่3สามีของฉันมอบของขวัญที่ฉันไม่นึกไม่ฝันที่สุดก็มอบประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตให้ฉันเมื่อเขาเดินออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยฉันต้องใช้เวลา1ปีเต็มๆในการแกะกระดาษห่อเปิดกล่องทำความเข้าใจและใช้ของขวัญชิ้นนั้นเธอมองไปรอบๆและผมก็เห็นว่าเธอสบตาผู้ฟังทีละคนทีละคนไม่ใช่เฉพาะคนที่นั่งอยู่ในแถวหน้าเท่านั้นแต่ทั่วทั้งหอประชุมที่มีผู้ฟังเต็มแน่นและในวันนี้ฉันอยากจะแบ่งปันของขวัญชิ้นนั้นกับพวกคุณทุกคนค่ะตลอดเวลา15นาทีต่อมาวิทยากรคนนี้ก็เล่าเรื่องของเธอให้ทุกคนฟังด้วยวัย42ที่จู่ๆก็เป็นโสดขึ้นมาแล้วก็มีลูก3คนต้องเลี้ยงดูเดโบราห์ไม่เคยทำงานอย่างคนทั่วไปเลยสักวันเดียวในฐานะมารดาภรรยาและผู้จัดการบ้านที่วุ่นวายเต็มเวลาเธอต้องใช้ทักษะมากมายหลายสิบอย่างสลับกันและก็ทำงานเหนื่อยหนักเกินเวลาแต่เธอได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่างานที่เธอทำตลอดเวลากว่า24ปีไม่มีงานใดที่ถือว่าทำเงินได้เลยทุกแห่งที่ฉันสมัครงานไปล้วนบอกว่าฉันอายุมากเกินแต่มีคุณสมบัติน้อยเกินหลังจากสามีของฉันเนี่ยออกจากเมืองฉันก็ต้องใช้เวลา 2-3 เดือนต่อมาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฉันเป็นคนเรียนรู้ไวและสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกช่วงเวลา 8-9 เดือนต่อมาฉันก็วุ่นอยู่กับการเรียนรู้และพยายามทำตามคำแนะนำตลอด
พวกเขาสอนกลวิธีการขายและเทคนิคการปิดการซื้อขายทั้งหมดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาให้กับฉันฉันเรียนรู้การปิดการซื้อขายแบบตรงการปิดการซื้อขายโดยให้ข้อเสนอพิเศษการปิดการซื้อขายแบบเร่งรัดด้วยเวลาและการปิดการซื้อขายแบบเสนอให้ทดลองก่อนพวกเขาสอนฉันเรื่องการปิดการซื้อขายด้วยการชมลูกค้าและการปิดการซื้อขายแบบสร้างความอับอายถ้าไม่ซื้อการปิดการซื้อขายโดยการบอกว่านี่เป็นเวลาเหมาะสมจะซื้อที่สุดและการปิดการซื้อขายโดยบอกว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อที่สุดคือเมื่อต้องการการปิดการซื้อขายแบบเกี้ยวพาลูกค้าและการปิดการซื้อขายแบบน่าอายฉันเรียนรู้การปิดการซื้อขายทุกอย่างตั้งแต่ A จนถึง Z เลยทีเดียวเดบราหยุดพูดมองไปรอบๆแล้วก็พูดหน้าตายอ๋อพวกคุณคงไม่เชื่อฉันใช่ไหมล่ะเอาละถ้างั้นมาดูกันเธอพูดแล้วก็เริ่มนับนิ้วไปพร้อมๆกันมีการปิดการซื้อขายแบบทึกทักว่าซื้อ Absumptive Close การปิดการซื้อขายแบบให้โบนัสโบนัส Close การปิดการซื้อขายแบบให้ข้อเสนอพิเศษ Concession Close การปิดการซื้อขายแบบเบี่ยงเบนความสนใจ Distraction Close การปิดการซื้อขายแบบสร้างอารมณ์ Emotion Close การปิดการซื้อขายสำหรับอนาคต Future Close ผู้ฟังแถวหน้าเริ่มปรบมือเป็นจังหวะเธอพูดตัวอักษรตัวใหม่ทีก็ปรบมือทีการปิดการซื้อขายแบบปิดทางเลือกอื่นๆ Golden Bridge Close การปิดการซื้อขายแบบมีอารมณ์ขันเพื่อสร้างความผ่อนคลาย Humor Close การปิดการซื้อขายแบบใช้ IQ IQ Close การปิดการซื้อขายแบบ Jersey 60 Jersey 60 Close ถึงตอนนี้ผู้ฟังทั้งหอประชุมร่วมวงโดยปรบมือเสียงดังกล่าวให้จังหวะตัวอักษรแต่ละตัวการปิดการซื้อขายแบบสังหาร Q Cost Close การปิดการซื้อขายแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน Leverage Assets Close การปิดการซื้อขายแบบเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง Money Not Everything Close การปิดการซื้อขายแบบต้องซื้อเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่ได้ซื้ออีก Non On Never Close การปิดการซื้อขายแบบทำเหมือนลูกค้าเป็นเจ้าของสินค้านั้นแล้ว Ownership Closeการปิดการซื้อขายแบบทำตัวน่ารักน่าสงสารเหมือนลูกสุนัข Puppy Dog Close การปิดการซื้อขายแบบเน้นคุณภาพ Quality Close การปิดการซื้อขายแบบทำเหมือนจะไม่ให้เขาซื้อ Reversal Close การปิดการซื้อขายแบบให้โอกาสสุดท้าย Standing Room Only Close การปิดการซื้อขายทำเหมือนว่าลูกค้าจะซื้อของชิ้นนั้นๆไม่ได้ Take Away Close การปิดการซื้อขายแบบราคาต่ำมากจริงๆunderprice value close การปิดการซื้อขายแบบสรรเสริญเยินยอ vanity close การปิดการซื้อขายโดยบอกว่านี่เป็นโอกาสทองในการทำกำไร window of opportunity close การปิดการซื้อขายแบบ savella hollander savella hollander close การปิดการซื้อขายแบบเพื่อนสาวแก๊งยายา sisterhood close การปิดการซื้อขายแบบซาซากาบอ close ผู้ฟังที่รักทุกคนคะฉันได้เรียนรู้วิธีการปิดการซื้อขายจริงๆนะสิงปรบมือให้จังหวะแปลเปลี่ยนเป็นปรบมือดังกล่าวใหญ่ขณะที่ทุกคนหัวเราะและก็ส่งเสียงร้องให้กำลังใจเธอชูมือทั้งสองข้างขึ้นดวงตาเป็นประกายระยิบจนกระทั่งเสียงหัวเราะและปรบมือจางหายไปและฉันขอบอกคุณนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นพอถึงสิ้นปีฉันขายบ้านหรือที่ดินอะไรไม่ได้เลยสักหลังสักแปลงหรือสักผืนเดียวและฉันก็เกลียดมันนักทุกเวลานาทีที่ล้มเหลวอับจนวันพฤหัสนั้นฉันอายุครบ43ปีเพื่อนรักของฉันซื้อบัตรเข้าร่วมการสัมมนาการขายให้เป็นของขวัญวันเกิดครั้งนี้บอกตรงๆนะฉันไม่อยากไปหรอกแต่เธอเป็นเพื่อนรักของฉันและก็ยังเป็นอยู่ด้วยเธอส่งยิ้มลงไปอย่างที่นั่งแถวหน้าที่ซึ่งผมเดาว่าผู้หญิงคนที่เธอพูดถึงนั้นนั่งอยู่และฉันจะทำยังไงได้ล่ะเธอพูดชักจูงเก่งอย่างร้ายกาจเลยล่ะฉันไปร่วมการสัมมนาอันที่จริงแล้วมันก็คือการสัมมนานี้นี่เองล่ะค่ะจะว่าไปแล้วฉันก็นั่งอยู่ตรงที่คุณทุกคนนั่งอยู่ในตอนนี้ตอนบ่ายวันพฤหัสวันหนึ่งในเดือนกันยายนเหมือนวันนี้ปีนั้นวิทยากรหลักเป็นผู้ชายที่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเขาพูดถึงความสำคัญของการเพิ่มค่าแก่สิ่งที่เราขายไม่ว่าคุณจะขายอะไรแม้จะเป็นสินค้าพื้นๆที่ใครๆก็ขายกันก็ตามไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประกันหรือฮอทด็อกด้วยอาการขนลุกผมตระหนักว่าคุณดาวเวนพอร์ตกำลังพูดถึงผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณสามารถเป็นเลิศได้ด้วยการเพิ่มคุณค่าถ้าคุณต้องการเงินจงเพิ่มคุณค่าและถ้าคุณต้องการเงินจำนวนมาก
ก็จงเพิ่มคุณค่าให้มากๆผู้คนที่เข้ามาฟังงานในวันนั้นหัวเราะเมื่อได้ยินเขาพูดอย่างนั้นแต่ฉันไม่เห็นว่ามันน่าตลกตรงไหนฉันนั่งไกลออกไปทางด้านหลังกำลังรู้สึกย่ำแย่เต็มที่กับชีวิตของตัวเองจะด้วยเหตุใดก็ตามฉันเกิดความกล้ายกมือขึ้นดวงตาของเขามองตรงมาที่ฉันและเขาก็พูดว่ายังไงครับคุณผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังฉันยืนขึ้นแล้วก็พูดว่าและถ้าเราต้องการเงินจำนวนมากโดยเร็วล่ะคะเขายิ้มแล้วก็พูดตอบฉันว่าถ้าอย่างนั้นก็จงหาวิธีเพิ่มค่าให้มากๆโดยเร็วสิครับคุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายคะฉันจะบอกอะไรให้นะฉันคิดถึงสิ่งที่เขาพูดตลอดสุดสัปดาห์นั้นฉันคิดถึงเรื่องนี้อย่างหนักคุณค่าอะไรที่ฉันจะเพิ่มให้แก่รายการอสังหาริมทรัพย์ของนายหน้าผู้ล้มเหลวในตลาดของผู้ซื้อตอนค่ำวันอาทิตย์ฉันก็ได้คำตอบฉันจะสามารถเพิ่มอะไรได้น่ะเหรอมันไม่มีอะไรเลยนะสิไม่มีคุณค่าใดๆแม้เพียงเศษเสี้ยวนึงเดียวที่ฉันสามารถคิดออกว่าเดบราดาเวนพอร์ตผู้ด้อยความสำคัญจะเพิ่มให้ได้หลังจากพยายามมา1ปีฉันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันไม่มีคุณค่าแบบมืออาชีพใดๆเลยสิ่งที่ฉันมีเสนอให้ลูกค้าเหล่านี้นั้นไม่มีอะไรเลยในค่ำวันอาทิตย์นั้นฉันจึงตัดสินใจได้ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเลิกอาชีพนี้เดบราเธอหยุดพูดอีกครั้งเธอสูดลมหายใจเพื่อระงับอารมณ์เธอใช้นิ้วเคาะขมับอีกและมองไปยังกลุ่มผู้ฟังคุณเข้าใจไหมคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยตอนที่สามีฉันเดินออกจากบ้านไปความนับถือตัวเองของฉันก็ลุกขึ้นเดินออกไปกับเขาด้วยผมสังเกตเห็นว่าศีรษะของคนหลายร้อยคนนั้นกำลังฟังงกเห็นด้วยเธอกำลังแตะต้องหัวข้อที่ทรงพลังยิ่งสามีของฉันเห็นฉันเป็นหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินตลาดงานก็เห็นพ้องกับเขาและเห็นได้ชัดว่าโลกของอสังหาริมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันฉันเป็นใครกันล่ะถึงจะโต้แย้งจุดนี้ได้ผมชมเลืองมองรอบตัวและเห็นหลายคนกำลังน้ำตาซึม1ปีผ่านไปและฉันก็ยังคงไม่ได้แกะกระดาษห่อของขวัญวันเกิดเลยเอาล่ะค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นฉันก็เข้าที่ทำงานอย่างเตรียมพร้อมที่จะเก็บข้าวของออกจากโต๊ะฉันมีนัดสุดท้ายอีกรายหนึ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นด้วยความจำเป็นแท้ๆฉันก็เลยพบว่าที่ลูกค้าและขับรถพาเธอไปดูบ้านมันจบลงแล้วฉันบอกกับตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันจะต้องไปแคร์อะไรล่ะฉันปล่อยตัวคุยสนุกสนานกับเธอไม่สนใจเทคนิคอะไรทั้งนั้นฉันไม่ได้เอาเอกสารและรายละเอียดของบ้านหลังนั้นไปด้วยซ้ำระหว่างที่ขับรถไปเราก็คุยกันพูดถึงเรื่องสัพเพเหระจิปาถะเรื่องไร้สาระฉันบอกคุณไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันได้บอกราคาที่ตั้งไว้กับเธอหรือเปล่ามันเป็นการเสนอขายที่น่าขายหน้าที่สุดไร้ความรับผิดชอบไม่เรียบร้อยและไม่เป็นมืออาชีพที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการอสังหาริมทรัพย์เลยล่ะค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเธอซื้อบ้านหลังนั้นฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในวันนั้นนะคะตอนที่ฉันพูดว่าชีวิตของฉันในฐานะแม่เมียและผู้ดูแลบ้านทำให้ฉันไม่มีอะไรที่ตลาดต้องการนั้นฉันพูดผิดค่ะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันได้เรียนรู้ตลอดเวลาหลายปีนั้นและนั่นก็คือวิธีการผูกมิตรวิธีการใส่ใจวิธีการทำให้ผู้คนรู้สึกดีกับตัวเองเพื่อนๆคะและนั่นคือบางสิ่งบางอย่างที่ตลาดต้องการอย่างมากต้องการตลอดมาและจะต้องการตลอดไปวิทยากรในงานสัมมนาวันนั้นพูดว่าจงเพิ่มคุณค่าแต่ฉันไม่มีอะไรจะเพิ่มนอกจากตัวฉันเองและก็ดูเหมือนว่านั่นคือสิ่งที่กำลังขาดหายไปพอดีแล้วฉันก็ขายบ้านได้อีก 2-3 หลังนับตั้งแต่นั้นมาเสียงหัวเราะชื่นชมกระจายไปทั่วกลุ่มผู้ฟังผู้คนในที่นั้นล้วนรู้สถิติยอดขายของเดบราดาวเวนพอร์ตเป็นอย่างดีคำว่าบ้านอีก 2-3 หลังน่าจะเป็นสุดยอดคำพูดถ่อมตัวแห่งศตวรรษได้เลยหลังจากนั้นฉันก็ได้พบกับสามีของผู้หญิงคนที่ฉันขายบ้านหลังแรกให้และเขาได้แนะนำให้ฉันรู้จักเพื่อนบางคนซึ่งอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ฉันเคยพูดว่าฉันจะไม่มีวันทำอาชีพนั้นคำพูดของเดบราดาวเวนพอร์ตที่ว่าและเขาได้แนะนำให้ฉันรู้จักเพื่อนบางคนกระทบสายใยที่หลวมลุ่ยอยู่ในสมองของผมอะไรบางอย่างที่ผมตั้งใจจะถามเมื่อ 2-3 วันก่อนแต่ลืมไปจนกระทั่งบัดนี้ผมเอ็นตัวไปหาคุณพินดาและกระซิบผู้เชื่อมโยงล่ะครับคุณพินดาคุณพินดายิ้มแล้วก็พยักหน้าอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นก็เป็นเดบราดาวเวนพอร์ตคนนี้นี่เองที่ขายที่ดินย่านการค้ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ให้กับคุณเออร์เนสโตเจ้าของคาเฟ่ผู้มองการไกลผมจะมีโอกาสได้พบกับผู้เชื่อมโยงคนนี้เมื่อไหร่นะและฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของเมืองนี้ทั้งในตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดการพาณิชย์สมองของผมยังคงมีเสียงดังหึ่งๆถ้าผู้เชื่อมโยงคนนี้
คือผู้ที่เชื่อมโยงคุณเออร์เนสโตยาเฟเลเต้เข้ากับเดบราดาวินพอร์ตเข้าด้วยกันและก็ยังช่วยจัดหาเงินทุนให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่กำลังเติบโตของนิโคมาร์ตินแล้วก็ผมเอ็นตัวไปข้างๆอีกครั้งและกระซิบถามคุณพินดาว่าคุณพินดาครับพรุ่งนี้เราจะไปพบใครครับอาคันตุกะวันศุกร์ยังไงล่ะอาคันตุกะวันศุกร์เป็นคนที่คุณขาดไม่ถึงเลยล่ะโจคือผู้เชื่อมโยงใช่ไหมครับคุณพินดาในที่สุดผมก็จะได้พบกับผู้เชื่อมโยงแล้วใช่ไหมครับคุณพินดาได้แต่ยิ้มและไม่ยอมปริปากพูดเลยแม้แต่คำเดียวและในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ฉันได้เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อบรรยายให้กลุ่มบุคคลต่างๆแบบเดียวกับกลุ่มผู้ฟังในวันนี้ฉันบอกผู้ฟังทุกคนอย่างเดียวกันฉันมาที่นี่เพราะฉันมีภาระความรับผิดชอบและมีเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่จะขายบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีค่ากว่าบ้านมากนักให้กับคุณสิ่งที่ฉันมาขายให้คุณที่นี่ก็คือตัวคุณเองท่านทั้งหลายคะโปรดจงจำเอาไว้ไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมาไม่ว่าคุณจะมีทักษะด้านไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดคุณคือสินค้าที่สำคัญที่สุดของคุณของขวัญล้ำค่าที่สุดที่คุณจะต้องเสนอให้ก็คือตัวคุณการไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ใช้ความรู้เฉพาะด้านหรือทักษะด้านเทคนิคเพียงแค่ 10% 10% เท่านั้นค่ะเป็นอย่างมากที่สุดส่วนอีก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือทักษะด้านคนและอะไรคือพื้นฐานของทักษะด้านคนทั้งหลายทั้งมวลล่ะการที่เราชอบคนอื่นๆหรือเปล่าความสนใจใยดีที่เราไม่ให้คนอื่นๆหรือเปล่าการเป็นผู้ฟังที่ดีหรือทำสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยค่ะแต่ยังไม่ใช่แก่นแท้ของพื้นฐานนั้นแก่นแท้ของมันก็คือคุณเป็นใครต่างหากล่ะคะสิ่งนี้เริ่มต้นที่คุณตราบใดที่คุณยังพยายามจะเป็นคนอื่นหรือเสแสร้งหรือมีพฤติกรรมตามที่ผู้อื่นสอนคุณก็จะไม่มีทางเข้าถึงผู้คนได้อย่างแท้จริงสิ่งทรงคุณค่าที่สุดที่คุณจะต้องมอบให้คนอื่นๆก็คือตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณกำลังขายอะไรอยู่ก็ตามสิ่งที่คุณกำลังเสนอขายจริงๆก็คือตัวคุณเดบรามองมาอย่างด้านหลังหอประชุมและผมก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าเธอนั้นกำลังมองมาที่ผมโดยอย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแน่ๆคุณต้องการมีทักษะด้านคนที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะเธอเอ็นตัวมาทางผู้ฟังราวกับกำลังจะบอกความลับบางอย่างแก่เพื่อนสนิทคุณต้องการมีทักษะด้านคนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็จงเป็นคนจริงๆสิคะเธอมองไปรอบตัวจากใบหน้าหนึ่งไปสู่อีกใบหน้าหนึ่งคุณทำอย่างนั้นได้ไหมคะคุณทำอย่างนั้นได้ไหมคะคุณทำอย่างนั้นได้ไหมคะเธอมองซ้ายมองขวาแล้วก็สบตากับผู้ฟังหลายสิบคนอีกครั้งมันมีค่ามากกว่าเทคนิคปิดการซื้อขายทั้งหลายแหละที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมาหรือจะได้รับการคิดค้นต่อไปอีกตั้งหมื่นเท่ามันเรียกว่าความจริงใจค่ะผมจำได้ว่าผมเคยนึกชะงนว่าผู้หญิงคนนี้มีพลังลึกลับอะไรบางอย่างครอบงำบรรดาผู้ฟังและตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมเพิ่งได้ยินคำตอบนั้นผมกับคุณพินดาถอยรถออกจากที่จอดโดยไม่ได้พูดอะไรและขับลัดเลาะไปตามย่านกลางเมืองอันซับซ้อนวกวนในช่วง 2-3 วันนี้ผมได้ครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆหลายเรื่องและได้ประเมินวิธีการการทำธุรกิจของผมมาอย่างสิ้นเชิงแต่ผมก็ยังคงไม่ได้เตรียมพร้อมรับผลกระทบที่เดบราดาวินพอร์ตส่งถึงผมด้วยคำเดียวนั่นเลยความจริงใจผมชำเลืองมองสีหน้าที่เรียบเฉยของคุณพินดาซึ่งไม่สามารถหยั่งได้ราวกับใบหน้าของสฟิงค์แล้วเบนสายตากลับมามองถนนคุณพินดาครับคุณรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงไปพบกับคุณเมื่อวันเสาร์รู้สิคุณกำลังกระหายที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสำเร็จที่แท้จริงผมเงียบไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าคือจริงๆแล้วอะครับมันไม่ใช่หรอกครับคือก็ไม่เชิงซะทีเดียวอะความจริงก็คือว่าคุณพินดาเหลือบมองผมแววตาจริงจังพูดต่อไปสิโจคือผมไปพบคุณเพราะผมอยากทำให้คุณประทับใจครับผมอยากได้รับความไว้วางใจจากคุณและผมก็หวังว่าหรืออันที่จริงคือผมวางแผนว่าจะเกลี้ยกล่อมคุณให้ช่วยผมได้งานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ผมกำลังพยายามเสนอขายให้คุณใช้เงินแล้วก็เส้นสายของคุณแล้วก็อิทธิพลของคุณนะครับนั่นยังไงล่ะเราพูดออกไปจนได้และตอนนี้มันก็ปรากฏอยู่ในที่แจ้งแล้วเหตุผลที่เรามาพบกับชายผู้นี้ตั้งแต่แรกข้อตกลง BK อำนาจต่อรองและก็อิทธิพลผมคิดในใจผ
ผมไม่เคยเห็นคุณพินดาโกรธมาก่อนและผมก็ไม่อยากจะเห็นในตอนนี้แน่แต่ยังไงก็ตามผมสูดหายใจอีกครั้งแล้วก็บังคับตัวเองให้หันกลับไปมองตาผู้ให้คำปรึกษามันเป็นเหตุผลที่โง่เง่ามากเลยครับไม่หรอกไม่โง่เลยโจตอนนั้นคุณคิดอย่างนั้นเท่านั้นเองนอกจากนี้นะนั่นยังไม่ใช่เหตุผลที่คุณมาพบผมด้วยคุณแค่คิดว่านั่นคือเหตุผลที่คุณมาพบผมเท่านั้นผมมองหน้าคุณพินดาเขม็งอ้าวถ้าอย่างนั้นอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ผมมาล่ะครับ พ่อหนุ่มคุณกระหายอยากจะเรียนรู้เรื่องความสำเร็จยังไงล่ะความสำเร็จที่แท้จริงกฎข้อที่4กฎแห่งความจริงใจสิ่งทรงคุณค่าที่สุดที่คุณจะต้องมอบให้คนอื่นๆก็คือตัวคุณเองตอนที่11กัสบ่ายวันนั้นกัสปล่อยผมไว้เพียงลำพังเขารู้ว่าผมนั้นต้องการที่ทางของตัวเองบ้างกัสก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็สงสัยว่าผมนั้นคงกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งถึงแก่นเลยทีเดียวจากการพิจารณาตนเองอย่างซื่อสัตย์ของผมเมื่อใกล้จะถึงเวลา5โมงเย็นกัสก็เก็บโต๊ะทำงานปิดโคมตั้งโต๊ะเก็บข้าวของแล้วก็ค่อยๆเดินไปหยิบแจ็คเก็ตผ้าทวีตจากราวแขวนเสื้อคลุมกัสครับเขาหันมาเห็นผมกำลังมองเขาอยู่หืมมีอะไรล่ะคือคุณมีเวลาสักนาทีไหมอ่ะมีสิโจเขานั่งลงข้างๆผมประสานมือแล้วก็เงยหน้ามองผมเดินอ้อมโต๊ะมาดึงเก้าอี้ตัวนึงมานั่งลงข้างกัสคือผมต้องบอกอะไรคุณบางอย่างอะครับคุณดีกับผมมาตลอดอะตั้งแต่ที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆแล้วตลอดมาผมก็เห็นว่าคุณรักยังสาเล็กน้อยครับหัวเก่าคุณรู้ใช่ไหมกัสพยักหน้าตอบคือผมไม่เชื่อข่าวลือเกี่ยวกับคุณเลยนะครับผมหมายถึงว่าข่าวที่ว่าพวกนั้นเก็บคุณเอาไว้เพราะความซื่อสัตย์จงรักภักดีของคุณเท่านั้นน่ะแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อข่าวลืออื่นๆอีกเหมือนกันที่ว่าคุณประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ข่าวนั้นมันจริงใช่ไหมล่ะครับเจ้ากฎ5ข้อกฎเกี่ยวกับการให้ทั้งหลายของคุณพินดาเนี่ยคุณรู้หมดเลยใช่ไหมกัสมองหน้าผมอยู่ขณะหนึ่งก่อนที่จะตอบว่าผมโชคดีมากนะในการทำงานเนี่ยแล้วก็ใช่แล้วล่ะผมเคยไปที่คฤหาสน์ศิลานั่นแล้วก็เรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับที่คุณกำลังเรียนในสัปดาห์นี้ไหนดูสิวันนี้เป็นวันพฤหัสผมขอเดาว่าคุณเพิ่งได้ฟังกฎข้อ4แห่งความสำเร็จล้นฟ้ามาใช่ไหมล่ะโจใช่ครับความจริงใจแล้วก็ตอนนี้ผมคิดหาทางนำกฎข้อนี้ไปใช้ครับเอาละสำหรับผมนะโจดูเหมือนว่าคุณเนี่ยเพิ่งจะใช้มันไปนะผมจ้องมองหน้ากัสอยู่นานแล้วกัสก็ยิ้มให้ผมตาไม่กระพริบคุณนั่นเองใช่ไหมครับคุณคือผู้เชื่อมโยงเหรอกัสคลายมือที่ประสานกันออกเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้เกาศีรษะและมองไปนอกหน้าต่างแล้วก็หันมามองผมอีกครั้งแล้วก็ผายมือทั้งสองข้างออกคุณจับผมได้แล้วล่ะสิเนี่ยผมน่ะนะรู้จักกับคุณพินดาเพื่อนของเราเมื่อ35ปีก่อนนี่นะ 2-3 ปีต่อมาผมก็แนะนำเขาให้รู้จักกับแซมโลเซนหลังจากนั้นไม่กี่ปีผมก็ลงทุนไม่กี่ดอลลาร์ซื้อฮอตดอกจากแผงแห่งหนึ่งในละแวกบ้านที่ผมรู้จักปรากฏว่าฮอตดอกมื้อกลางวันนั่นน่ะก็กลายเป็นการลงทุนที่ได้ผลอย่างมากเลยล่ะโจเขาให้เวลาผมซึมซับข้อมูลนี้ครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าเมื่อ10ปีเศษที่ผ่านมาแล้วนะผมแนะนำเดบราดาวเวนพอร์ตผู้หญิงคนที่ขายบ้านให้ภรรยาผมให้รู้จักกับเออร์เนสโตยาเฟเลเต้ถ้าผมจำไม่ผิดล่ะนะคุณน่าจะได้ฟังเธอพูดไปแล้วในวันนี้ล่ะไม่กี่ปีต่อมาเมื่อเพื่อนวัยหนุ่มสาวบางคนของผมอยากตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ของตนเองขึ้นผมก็แนะนำพวกเขาให้รู้จักกับแซมผู้ซึ่งให้คำแนะนำทางด้านการเงินกับพวกเขาแซมพินดากับผมลงทุนในบริษัทเล็กๆของนิโคมาร์ตินและเราก็ได้กำไรดีเหมือนอย่างที่เราลงทุนกับคาเฟ่ของยาเฟเลเต้กัสสังเกตเห็นผมจ้องมองเขม็งอ้าปากค้าง ผมก็ไม่รู้สินะโจผมได้เจอแต่ม้าฝีเท้าดีๆให้สนับสนุนอยู่เรื่อยเลยล่ะและผมก็มักจะโชคดีกับเรื่องแบบนี้เสมอเลยล่ะนะเขาจ้องตาผมและผมก็เข้าใจว่าเขากำลังบอกว่าผมเป็นหนึ่งในม้าฝีเท้าดีพวกนั้นด้วยและมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับโชคเลยแม้แต่น้อยคือกัสครับผมไม่เข้าใจขอโทษนะครับที่ผมต้องพูดออกมาตรงๆอย่างนี้แต่คุณต้องร่ำรวยหลายล้านเลยแน่ๆล่ะกัสมองผมตาเขม็งชนิดที่ผมไม่เคยเห็นบนใบหน้าของชายชราผู้นี้มาก่อนนี่เป็นเรื่องที่ผมถือเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่งนะโจแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกคุณนะและอยากจะวางใจว่ามันจะเป็นความลับรู้กันเฉพาะเราสองคนนะโจ
ทรัพย์สินสุทธิของผมเนี่ยผมพยักหน้ากัสระบุตัวเลขจำนวนหนึ่งออกมาพอผมได้ยินผมถึงกับเข่าอ่อนทันทีแล้วทำไมคุณถึงยังทำงานที่นี่ล่ะครับทำไมคุณถึงยังทำงานอยู่ล่ะครับเนี่ยในเมื่อคุณรวยขนาดนี้ก่อนที่กัสจะตอบผมก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งไม่ต้องแล้วครับอย่าบอกผมครับผมพนันว่าผมรู้ผมคิดถึงบทสนทนาอันยืดยาวเรื่อยเปื่อยของกัสท่าทางง่ายๆสบายๆของเขาเวลาอยู่กับผู้ที่อาจกลายเป็นลูกค้าวันหยุดพักร้อนที่ยาวนานไม่แน่ไม่นอนแล้วกัสก็ยิ้มออกมาคุณรักสิ่งที่คุณทำนั่นเองคุณรักที่จะคุยกับผู้คนถามคำถามพวกเขาเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาหาทางที่จะช่วยพวกเขาบริการพวกเขาเติมเต็มความต้องการแล้วก็แบ่งปันทรัพยากรกัสยืนขึ้นเดินเอื่อยๆไปที่ราวแขวนเสื้อคลุมหยิบแจ็คเก็ตผ้าทวีตของเขาแล้วก็หลิวตาให้ผมก็อย่างว่าล่ะนะคนแก่เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องสนุกบ้างสิขณะที่กัสเดินไปยังประตูลิฟต์ผมก็ยิ้มแล้วก็ร้องบอกพบกันตอนอาหารกลางวันนะครับกัสกัสหันกลับมามองผมด้วยท่าทางพิศวงอาหารกลางวันแล้วโจแหมอย่าปฏิเสธเลยครับกัสครั้งนี้เนี่ยผมเดาออกแล้วล่ะคุณคือผู้เชื่อมโยงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณคือคุณรับประทานอาหารกลางวันของผมที่บ้านคุณพินดาวันพรุ่งนี้อาคารตุกะวันศุกร์ยังไงล่ะครับอ๋ออาคารตุกะวันศุกร์เหรอผมน่ะเหรอลาวไม่ใช่ผมหรอกเขาหัวเราะแล้วก็ก้าวเข้าไปในลิฟต์พลางพูดกับตัวเองอาคารตุกะวันศุกร์ยังงั้นเหรอเอาล่ะนี่แหละที่น่าจะสนุกบทที่12กฎแห่งการรับวันศุกร์ตอนเที่ยงตรงผมกระวีกระวาดเคาะประตูหน้าคฤหาสน์ศิลาหลังใหญ่ผมเงยหน้าขึ้นมองหมู่เมฆที่กำลังก่อตัวหนาแล้วก็สอดมือทั้งสองข้างเข้าไปหาความอบอุ่นในกระเป๋าเสื้อวันนี้เป็นวันในช่วงปลายเดือนกันยายนที่สอบเขาฤดูหนาวซึ่งกำลังใกล้เข้ามามากกว่าฤดูร้อนที่กำลังจะจากไปผมกำลังจะเคาะเป็นรอบที่2เมื่อประตูเปิดออกแล้วก็เลเชลปรากฏตัวขึ้นโจเข้ามาเลยค่ะเธอพูดขณะที่พาผมเข้าไปในห้องทำงานจู่ๆก็มีคนโทรหาท่านผู้เฒ่านะคะถ้าคุณไม่รังเกียจที่จะรอในนี้เดี๋ยวอีกสัก 2-3 นาทีเขาก็คงจะลงมานะคะผมมองรอบห้องกลุ่มไม้โอ๊กโทนสีเรียบที่มีกลิ่นหนังและก็หนังสือเก่าๆนั่นวันนี้คุณไม่ออกไปไหนล่ะคะโจเรเชลพูดขึ้นเป็นการตอบคำถามที่ไม่ได้เอ่ยออกมาของผมวันนี้เป็นวันที่คุณจะรับประทานอาหารที่นี่แหละสินะผมสังเกตว่าเรเชลพูดข้อความนี้รับกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการที่ใช้กันมานานเป็นสิ่งที่เธอเคยชี้แจงมาแล้วหลายครั้งขอโทษนะครับเรเชลวันนี้เป็นวันของอาคารตุกะวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่เลยล่ะค่ะโจผมก็ถามอะไรคุณสักอย่างได้ไหมผมร้อนรนอยากจะคุยเรื่องนี้มาตั้งแต่วันพุธตอนที่คุณพินดาเล่าเรื่องของเรเชลให้ผมฟังแล้วได้สิคะโจมันเป็นยังไงบ้างครับทำงานกับคุณพินดาเนี่ยฉันพูดตามตรงเลยได้ใช่ไหมล่ะคะเธอนั่งลงบนเก้าอี้นวมพนักสูงตัวหนึ่งของคุณพินดามันเยี่ยมไปเลยล่ะค่ะในช่วงเวลา1ปีนับตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาทำงานในคฤหาสน์ศิลาหลังนี้ใหม่ๆฉันได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการทำธุรกิจที่ดีมากกว่าที่ผู้ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวได้จากประสบการณ์ทั้งชีวิตซะอีกฉันได้เรียนรู้เรื่องการเงินและความใจบุญการต่อรองและการสร้างเครือข่ายแหล่งทรัพยากรและความสัมพันธ์หลักการพาณิชย์เชิงร่วมมือของคุณพินดาตั้งแต่ A ถึง Z ไงล่ะคะเธอพูดพร้อมกับยิ้มกว้างและเธอก็นำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้โดยทุ่มตัวศึกษาเรื่องที่เธอหลงใหลคลั่งไคล้อย่างกระตือรือร้นนั่นก็คือการชงกาแฟรสเลิศฉะนั้นนะโจเริ่มการสนทนาเป็นเวลานานที่คาเฟ่ของเออร์เนสโตฉันน่ะได้สำรวจโลกแห่งอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านอาหารได้ศึกษาวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการจัดหาที่วางใจได้มากที่สุดในการหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเช่นเครื่องคั่วและเครื่องบดกาแฟเพื่อใช้ในการค้าไงคะนอกจากนี้นะฉันยังศึกษาเรื่องแหล่งเมล็ดกาแฟระดับพรีเมียมจากทั่วโลกด้วยตัวเองฉันเริ่มจากการทำความรู้จักกับชาวไร่กาแฟ 2-3 คนในโคลัมเบียซึ่งฉันติดต่อผ่านทางอาจารย์สอนภาษาสเปนผู้หนึ่งที่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นชาวโคลัมเบียฉันเรียนรู้ภาษาสเปนท้องถิ่นต่างๆของแถบนั้นอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงสร้างเครือข่ายคนรู้จักเพิ่มขึ้นอย่างง่ายดายในประเทศที่รายล้อมทั้งเอกวาดอร์เวเนซุเอลาเปรูและก็บราซิลในมิช้าฉันก็ขยายเครือข่ายไปยังทวีปอื่นๆโดยสร้างมิตรภาพกับผู้ปลูกกาแฟในสุมาตราอินโดนีเซีย
เคนยาแล้วก็เยเมนคุณรู้ไหมคะโจว่าบนดาวเคราะห์ดวงเล็กๆของเราเนี่ยมีประเทศที่ผลิตกาแฟกี่ประเทศกันผมว่าก็สักจะ20แล้วมั้งครับผิดแล้วล่ะค่ะมากกว่า36ประเทศค่ะและในช่วงกว่า12เดือนที่ผ่านมานี้ฉันก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ปลูกกาแฟในประเทศเหล่านั้นทุกประเทศผมถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวด้วยเครือข่ายพิเศษเหล่านี้เรเชลสามารถตัดพวกนายหน้าและก็พ่อค้าคนกลางทั้งหลายออกไปได้และก็ได้รับกาแฟคุณภาพดีที่สุดจากทั่วโลกในราคาต่ำเป็นพิเศษนอกจากนั้นก็มีบรรดาบุคคลทั้งหลายที่จะเสิร์ฟกาแฟให้ในห้องรับแขกของคุณพินดาตลอด12เดือนที่ผ่านมานั่นทำให้เธอได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญชั้นหนึ่งในธุรกิจทุกสาขาตั้งแต่การนำเข้าส่งออกไปจนถึงการเงินระหว่างประเทศการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลอันที่จริงถ้าเธอต้องการเลเชลก็อาจเดินออกจากบ้านหลังนี้และวางรากฐานจักรวรรดิกาแฟชั้นเยี่ยมทั่วโลกได้ภายใน48ชั่วโมงโอ้โหให้ตายสิครับเนี่ยจริงสินะผมตบหน้าผากตัวเองแล้วก็หัวเราะออกมาอะไรจริงล่ะคะโจผมยิ้มกว้างรอยยิ้มกว้างของผมปรากฏขึ้นบนใบหน้าผมเอนกายพิงพนักเก้าอี้แล้วก็ชี้ไปที่เลเชลจริงสินะคุณนั่นเองอะฉันนั่นเองเหรอคุณนั่นเองไงคุณอยู่ที่นี่ตลอดทั้งอาทิตย์ผมก็เลยไม่เคยเอะใจเลยอ่ะแล้วมันก็อยู่ตรงปลายจมูกผมแท้ๆตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอคะตอนนี้ผมใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างชี้ไปที่เธอเหมือนปืนพกสองกระบอกคุณนั่นเองคืออาคันตุกะวันศุกร์ยอมรับมาเถอะนะเลเชลถอนหายใจแล้วก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นราวกับจะพูดว่าฉันยอมแพ้กูชนะแล้วคุณเดาเก่งนี่คะโจแต่ก็โทษทีนะคะไม่ใช่หรอกค่ะรอยยิ้มของผมจางหายไปเลเชลเอียงศีรษะนั่นไงคะเขาคุยโทรศัพท์จบแล้วเมื่อคุณพร้อมคุณก็ไปที่เฉลียงเองได้เลยใช่ไหมล่ะคะเขาบอกว่าคุณกับเขาจะนั่งรับประทานอาหารกลางวันข้างนอกระหว่างรออาคันตุกะวันศุกร์มาถึงเลเชลยิ้มไม่เห็นสีหน้าวุ่นวายใจของผมแล้วก็ออกจากห้องไปเงียบๆผมสายศีรษะช้าๆแล้วก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่เฉลียงเพื่อสมทบกับผู้มอบวิชาของผมแล้วก็รออาคันตุกะวันศุกร์ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามเอาละคุณคิดยังไงกับทั้งหมดนี่ล่ะโจตลอด20นาทีที่ผ่านมาเราทั้งสองคนอร่อยกับอาหารกลางวันที่วิเศษที่สุดประกอบด้วยเนื้ออบเย็นขนมปังสดและผักดองต่างๆอาหารเลี้ยงน้ำย่อยแล้วก็อื่นๆผมนับมาสตาร์ด5ชนิดที่แตกต่างกันไปและผมก็ลองชิมจนครบทุกชนิดแต่ผมก็รู้ว่าคำถามของคุณพินดาไม่ได้หมายถึงอาหารกลางวันแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พบได้ฟังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมลังเลอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จึงเอ่ยขึ้นมาอย่างระมัดระวังราวกับว่ากำลังก้าวไปบนหินทีละก้อนเพื่อข้ามแม่น้ำคุณพินดาครับคือผมคิดว่าทั้งหมดที่ฟังดูมามันน่าทึ่งมากเลยครับวิเศษครับวิเศษจริงๆแล้วอะไรอีกล่ะโจและผมก็ไม่ผมสูดหายใจลึกแล้วระบายออกมาไม่สามารถตอบความคิดนั้นจนจบได้งั้นทำให้ผมดูหน่อยสิโจว่าจะช่วยอะไรตรงนี้ได้ไหมตอนที่คุณยังเด็กคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการให้บ้างล่ะผมขมวดคิ้วครุ่นคิดคุณพินดาขัดจังหวะกระบวนความคิดของผมก่อนที่ผมจะเริ่มคิดด้วยซ้ำโจอย่าไปคิดถึงมันอย่าพยายามนึกแค่บอกผมมาเมื่อผมพูดถึงการให้สิ่งแรกที่แวบขึ้นมาในใจของคุณคืออะไรล่ะการให้ดีกว่าการรับครับนั่นละใช่เลยการให้น่ะดีกว่าการรับใช่ไหมล่ะถ้าคุณเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่คุณทำคุณให้คนดีให้และไม่คิดถึงการรับแต่คุณคิดถึงการรับอยู่ตลอดเวลาคุณอดไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนดีมากอย่างแท้จริงก็ได้นะโจเพราะฉะนั้นจะเสียเวลาพยายามไปทำไมล่ะเรื่องการให้เนี่ยมันฟังดูดีสำหรับบางคนอาจจะฟังดูดีสำหรับคนอย่างผมหรือนิโคหรือเออร์เนสโตแต่ไม่ใช่สำหรับคุณมันไม่ใช่ตัวตนของคุณมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะโจก็ทำนองนั้นแหละครับคุณพินดาคุณพินดาหันหน้าไปมองดูตัวเมืองที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันตกก็ดูคิดหนักเกือบจะดูเศร้าเขายังคงมองเหมือไปไกลแล้วก็พูดขึ้นอีกครั้งผมอยากให้คุณนะลองทำอะไรบางอย่างเพื่อผมดูนะผมจะนับ1ถึง30และขณะที่ผมนับผมอยากให้คุณหายใจออกช้าๆเท่านั้นเองแค่หายใจออกและอย่าหยุดนะสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนคุณจะได้มีอากาศเยอะๆโอเคไหมโจเอาละหายใจเข้านะ
และก็เริ่มได้ขณะที่คุณพินดาเริ่มนับผมก็เริ่มผ่อนลมหายใจออกช้าๆเมื่อคุณพินดานับถึง9ผมก็กำลังงอตัวไปข้างหน้าและก็เริ่มหน้าซีดพอถึง12ผมก็ยืดตัวขึ้นแล้วก็สูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่อย่างกระทันหันคุณพินดาเหลือบมองผมอะไรนี่คุณทนถึง30ไม่ไหวเหรอโอ้ยไม่ไหวหรอกครับถ้าอย่างนั้นคุณจะคิดยังไงล่ะถ้าผมบอกว่ามีการพิสูจน์ทางการแพทย์มาแล้วว่าการหายใจออกเป็นผลดีต่อสุขภาพของคุณมากกว่าการหายใจเข้านั่นจะทำให้คุณรู้สึกแตกต่างออกไปไหมโจผมสายศีรษะอีกครั้งด้วยความงุนงงไม่แน่ล่ะว่าต้องไม่คุณไม่สามารถหายใจออกอยู่ได้ตลอดการหรอกไม่ว่าจะมีใครบอกคุณว่ายังไงก็ตามทีและถ้าผมบอกว่าการคลายตัวจะดีต่อหัวใจของคุณมากกว่าการบีบรัดล่ะแค่คลายออกไปเรื่อยๆโดยไม่บีบเข้ามาอีกคุณจะลองดูไหมคราวนี้คุณพินดาไม่แม้แต่จะรอคำตอบด้วยซ้ำมันหน่าหัวเราะใช่ไหมล่ะโจแน่ละว่ามันต้องหน่าหัวเราะและไอ้เจ้าความคิดเหลวไหลโบราณที่คุณและผมและใครๆทุกคนตอกย้ำเข้าไปในหัวนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละการให้นะโจมันไม่ได้ดีกว่าการรับหรอกมันเป็นเรื่องเสียสติที่พยายามให้และไม่รับการพยายามไม่รับไม่ได้เป็นเรื่องที่โง่เท่านั้นนะโจแต่ยังแสดงความหยิ่งอีกด้วยเวลาที่ใครสักคนให้ของขวัญคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะปฏิเสธมันการรับเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของการให้ถ้าคุณให้แล้วพยายามยับยั้งการรับซึ่งตามมาคุณก็เหมือนกับกษัตริย์ขานุษย์ที่ทอดพระเนตรทะเลยามน้ำลดแล้วมีพระบัญชามิให้น้ำขึ้นน้ำจะต้องขึ้นกลับมาอีกก็เหมือนกับหัวใจของคุณนี่แหละที่ต้องบีบรัดหลังจากผ่อนคลายนั่นแหละณเวลานี้ทั่วทั้งโลกโจมนุษย์ทุกคนกำลังหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสัตว์อื่นๆที่เหลือในอาณาจักรสัตว์ก็เช่นกันและณขณะนี้ณวินาทีนี้ทั่วทั้งโลกสิ่งมีชีวิตนับหลายพันล้านในอาณาจักรพืชก็กำลังทำสิ่งตรงกันข้ามพวกมันหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและหายใจเอาออกซิเจนออกมาการให้ของมันคือการรับของเราและการให้ของเราก็คือการรับของพวกมันอันที่จริงนะโจการให้ทุกครั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับด้วยเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยคนี้แล้วคุณพินดาก็หยุดพูดกระทันหันแล้วก็มองออกไปข้างนอกยังตัวเมืองและภูเขาที่อยู่ถัดไปอีกครั้งผมนั่งตรึงอยู่กับที่เราก็เพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาการให้ทุกครั้งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับด้วยเท่านั้นไม่มีใครพูดอะไรเป็นเวลา1นาทีเต็มผมไม่ได้ยินเสียงใดเลยนอกจากเสียงเลือดที่เล่นผ่านสับสนอยู่ในหูราวกับว่าผมสามารถได้ยินเสียงของความคิดที่อลวนอยู่ในสมองจากนั้นผมก็รับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกแล้วผมก็หัวเราะออกมาม้าคุณพินดาหันไปมองหน้าผมเป็นเชิงถามม้าไปให้น้ำคุณอาจพาม้าไปหาน้ำได้แต่คุณไม่สามารถบังคับมันให้ดื่มน้ำที่คุณให้ได้มันคือกฎข้อสุดท้ายใช่ไหมครับการรับการเลือกที่จะรับใช่ไหมครับคุณพินดาไม่พูดแล้วก็ไม่ขยับตัวเอาแต่นั่งมองผมแล้วก็ฟังต่อไปเท่านั้นการคิดของผมเริ่มไหลหลั่งพลั่งพลูออกมาการให้ทั้งหมดในโลกนี้จะไม่นำมาซึ่งความสำเร็จจะไม่สร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการนอกจากว่าคุณจะเต็มใจและสามารถที่จะรับในลักษณะเดียวกันเท่านั้นเพราะถ้าคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองรับคุณก็กำลังปฏิเสธของขวัญของผู้อื่นและคุณก็จะปิดกั้นการไหลเวียนนั้นลงเนื่องจากมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความอยากจึงไม่มีสิ่งใดที่พร้อมรับโดยธรรมชาติยิ่งกว่าเด็กทารกอีกแล้วและถ้าความลับของการคงความหนุ่มสาวความตื่นเต้นความมีชีวิตชีวาไปตลอดชีวิตคือการพยายามรักษาลักษณะนิสัยต่างๆอันล้ำค่าที่สุดที่เราทุกคนล้วนมีอยู่สมัยเป็นเด็กแต่ถูกกำจัดออกไปในเวลาต่อมาอย่างการที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่ความอยากรู้อยากเห็นและความเชื่อในตัวเองแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วลักษณะนิสัยดังกล่าวอย่างนึงก็คือความเปิดกว้างที่จะรับความกระหายที่จะรับความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะรับนั่นเองและตอนนี้ดวงตาของผมกำลังเป็นประกายวาวเช่นเดียวกันกับดวงตาของคุณพินดาที่กำลังมองมาที่ผมอันที่จริงสิ่งทั้งหลายที่ผมเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้ทั้งการมีความฝันอันยิ่งใหญ่ความอยากรู้อยากเห็นและก็ความเชื่อมั่นในตัวเองล้วนแต่เป็นแง่มุมต่างๆของการเป็นผู้รับนั่นเองสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งเดียวกับการเป็นผู้รับการเปิดกว้างที่จะรับก็เหมือนกับ
ถึงตอนนี้ผมดูเหมือนจะพยายามคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งผมกางสองแขนออกมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นข้างบนราวกับว่ากำลังหาคำพูดที่ยิ่งใหญ่พอจะสื่อความคิดของผมออกมาก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณพินดายิ้มกว้างให้ผมครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยขึ้นมาว่าโจโลกนี้นะได้รับการสั่งสรรขึ้นมายังมีอารมณ์ขันเลยทีเดียวล่ะคุณรู้ไหมในความจริงทุกสิ่งและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทุกอย่างล้วนมีสิ่งตรงกันข้ามซุกซ่อนเอาไว้เล็กน้อยเสมอเพียงเพื่อทำให้สิ่งทั้งหลายยังคงน่าสนใจใช่แล้วล่ะโจนั่นคือการสรุปได้อย่างวิเศษเลยล่ะเพียงเพื่อทำให้สิ่งทั้งหลายยังคงน่าสนใจสิ่งต่างๆนั้นมักจะมีอะไรตรงกันข้ามกับลักษณะภายนอกของมันอยู่เล็กน้อยเสมอดังนั้นความลับสู่ความสำเร็จการจะได้มันมาการจะครอบครองมันก็คือการให้ความลับของการได้รับก็คือการให้และความลับของการให้ก็คือการเปิดใจตัวเองให้กว้างที่จะรับท่านเรียกกฎข้อนี้ว่ายังไงครับแล้วคุณจะเรียกมันว่ายังไงล่ะกฎแห่งการรับครับคุณพินดาดีเราทั้งสองนั่งอยู่ด้วยกันเงียบๆครู่ใหญ่ขณะใคร่ควรวญถึงกฎแห่งการรับและการย้อนแย้งอันสวยงามในการสร้างโลกซึ่งซุกซ่อนความจริงอันยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไว้อย่างแนบเนียนในคำพูดที่ดูคัดค้านกันแต่มันเป็นความจริงจู่ๆผมก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งทำให้คุณพินดาแทบสะดุ้งผมรับประทานอาหารกลางวันก็จะเสร็จแล้วอ่ะแล้วใครกันล่ะครับที่เราจะพบในวันนี้คุณพินดามองหน้าผมเธอพูดเรื่องอะไรแล้วโจใครกันครับที่เราจะพบนะครับคุณก็รู้อ่ะใครที่จะเป็นคนเปิดเผยกฎข้อสุดท้ายอาคันตุกะวันศุกร์นะครับอาคันตุกะวันศุกร์เหรอก็คือคุณยังไงล่ะโจเพื่อนเอ้ยคุณนั่นแหละก็คืออาคันตุกะวันศุกร์ยังไงล่ะกฎข้อ5กฎแห่งการรับกุญแจสู่การให้อย่างมีประสิทธิภาพคือการเปิดใจกว้างที่จะรับบทที่13ครบวงจรบ่ายวันนั้นบรรยากาศชั้น7ของบริษัทคลาสันฮิลทรัสต์นั้นเคร่งเครียดไตรมาสที่3กำลังจะสิ้นสุดลงและเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนก็กำลังทำสิ่งเดียวกับที่ผมทำอยู่ทุกคนกำลังพยายามสร้างปฏิหาริย์ในนาทีสุดท้ายเพื่อให้ได้ข้อตกลงธุรกิจเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยหรือในกรณีของผมก็คือเพื่อให้เกิดข้อตกลงธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกมากๆแต่ข้อตกลงธุรกิจนั้นก็ไม่ได้มาถึงข่าวเคอร์เนแมนได้โทรศัพท์มายืนยันข่าวร้ายนิวเฮนเซนเป็นฝ่ายได้สัญญามูลค่ามหาศาลที่ผมเรียกว่าหมอผีอ้วนไปส่วนผมนั้นไม่ได้อะไรผมนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานสายตาจ้องถ้วยกาแฟเปล่าๆของตัวเองอย่างครุ่นคิดขณะที่บรรดาเพื่อนร่วมงานก็เริ่มหยิบเสื้อคลุมและปิดกระเป๋าเอกสารมันเลย5โมงเย็นไปแล้วสิ่งใดก็ตามที่พวกเราอาจทำสำเร็จได้จะต้องรอไปจนถึงเดือนตุลาคมและธุรกิจในไตรมาสที่4เอ้ยอะละโจคุณอยากจะคุยอะไรสักหน่อยก่อนกลับบ้านไหมล่ะผมเงยหน้าขึ้นเห็นกัสกำลังเอียงหน้ามองดูผมจากประตูห้องทำงานที่เปิดอยู่ผมหัวเราะอย่างไม่กระตือรือร้นนักแล้วก็ทำท่าให้กัสนั้นเข้ามาร่วมวงกัสนั่งลงบนเก้าอี้ข้างโต๊ะของผมขณะที่ผมก็หมุนดินสอเล่นนี่กัสผมเพิ่งพลาดข้อตกลงชิ้นสำคัญที่สุดในอาชีพไปอ่ะแล้วก็พลาดเป้าตัวเลขไตรมาสที่3ของผมด้วยผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมแล้วสิ่งที่แปลกพิลึกจริงๆในเรื่องนี้ก็คือขณะที่กัสกำลังดึงกล้องยาสูบออกมาจากกระเป๋าเสื้อกั๊กและใช้นิ้วกระทุ้งสิ่งที่แปลกก็คือมันแน่แหละครับว่าผมรู้สึกแย่นะแต่ก็ไม่แย่เท่าที่ควรน่ะผมหมายความว่าผมไม่เคยพยายามขอให้คุณพินดาช่วยเรื่องงานนี้จริงๆเลยผมไม่เคยแม้จะเอ่ยชื่อเขากับคาร์ลเคลแมนเลยด้วยซ้ำผมว่าผมทำลายโอกาสงามๆทิ้งไปซะแล้วแต่ถ้าผมต้องทำใหม่อีกครั้งผมก็คิดว่าคงจะทำอย่างเดิมนั่นแหละครับคุณรู้ใช่ไหมกัสผมเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาบนผนังเมื่อ1สัปดาห์ก่อนพอดีณเวลานี้ผมกำลังขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณพินดาจากคุณแล้วก็ตอนนี้เฮ้ยผมเดาว่าผมคงต้องอดทนอย่างเดียวแล้วล่ะกัสหยิบไฟแช็กอันเล็กๆออกมาจากกระเป๋าคาบกล้องยาสูบเอาไว้ระหว่างริมฝีปากจุดไฟแช็กเสียงดังแชะคุณวัดความสำเร็จของคุณว่าอยู่ที่ได้งานนั้นหรือเปล่าไม่ได้หรอกนะโจนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่เหรอครับงั้นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงไหนล่ะกัสประเด็นสำคัญเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่คุณทำอะไรไม่ได้อยู่ที่คุณทำอะไรสำเร็จบ้างแต่อยู่ที่คุณเป็นใครต่างหากล่ะ
จู่ๆผมก็รู้สึกอยากร้องไห้ขึ้นมาผมรู้ครับก็แค่ผมเงยหน้าขึ้นมองหน้ากัสและรู้สึกสะดุดใจว่าสีหน้าเมตตาของเขาช่างเตือนให้ผมนึกถึงสีหน้าของคุณพินดาเหลือเกินแล้วคือผมก็ไม่อยากจะพูดเหมือนคนที่คิดถึงแต่ผลในเชิงปฏิบัติและฟังดูพื้นๆเหมือนคล้ายๆเขานะครับแต่มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับถ้านั่นมันไม่ได้ก่อให้เกิดชัยชนะในตลาดผมอาจจะกลายเป็นนักบุญแล้วก็อดตายก็ได้ผมทอดสายตาเศร้าๆไปรอบห้องทำงานเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาแล้วก็นั่งตัวตรงขึ้นมาทันใดกดข้อสุดท้ายอะไรหรือโจผมควรจะต้องนำกฎเกณฑ์แห่งการรับไปใช้กุญแจแห่งการให้อยู่ที่การเปิดใจกว้างที่จะรับแต่ผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงคุณเริ่มเปิดใจกว้างเพื่อที่จะรับมันได้ยังไงกันเพราะผมจะบอกคุณให้นะกัสว่าผมเปิดใจที่จะรับแล้วจริงๆนะผมหมายความว่าผมเปิดใจกว้างแล้วจริงๆผมถอนหายใจแล้วก็ขดตัวงอบนเก้าอี้เอ้ยแต่อย่างน้อยผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่ผมกำลังได้รับในตอนนี้ก็คือผลลบเท่านั้นนะกัสชะโงกตัวไปใกล้แล้วก็วางมือบนไหล่ผมอย่ากังวลไปเลยโจกังวลไปก็ไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นมาหรอกอาทิตย์ที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันยาวนานมากแล้วนะกลับบ้านไปหาภรรยาคุณเถอะผมจะอยู่ปิดออฟฟิศเองบางสิ่งบางอย่างในกิริยาท่าทีของกัสทำให้ไหล่ของผมนั้นคลายความเกร็งลงและผมก็รู้สึกว่าอารมณ์หม่นเศร้าบรรเทาลงเล็กน้อยผมยิ้มเหนื่อยๆจางๆให้เพื่อนร่วมงานผู้สูงวัยกว่าขอบคุณนะครับกัสแต่คุณไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมปิดเองครับก็ใส่ศีรษะแล้วก็เดินไปหยิบเสื้อคลุมโจคุณรู้อะไรไหมคุณเปลี่ยนไปจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะโจคุณรู้หรือเปล่ากัสเดินไปที่ลิฟต์กดปุ่มลงแล้วก็หันกลับมาขณะที่ประตูลิฟต์เลื่อนเปิดพอดีแม้ว่าโจคนนี้จะอยู่ในตัวคุณคนนั้นอยู่แล้วก็ตามเพียงแต่ยังไม่ค่อยมีใครได้เห็นเท่านั้นราตรีสวัสดิ์นะโจราตรีสวัสดิ์กัสแล้วก็ขอบคุณนะครับเมื่ออยู่เพียงลำพังในที่ทำงานในตอนนี้ผมก็นั่งหลับตาอยู่เงียบๆผมรู้สึกได้ว่าแสงอาทิตย์กำลังจางหายไปได้เวลากลับบ้านแล้วผมลุกขึ้นยืนช้าๆเดินเอื่อยๆไปที่เครื่องทำกาแฟเทกาแฟขมๆจากช่วงเย็นที่เหลือเพียงติดก้นเหยือกทิ้งล้างกระบอกโลหะใบใหญ่นั้นแล้วก็เริ่มทำความสะอาดพื้นที่รอบเครื่องทำกาแฟด้วยกระดาษทิชชู่หนาเปียกๆขณะที่ล้างเช็ดแล้วก็วางถ้วยกาแฟเรียงเป็นระเบียบในตู้ผมก็คิดถึงเรเชลแล้วก็กาแฟอลือชื่อของเธอผมรู้สึกว่ามีรอยยิ้มด้วยความพึงพอใจอย่างประหลาดผุดขึ้นมาภายในใจผมหยุดเคลื่อนไหวและนิ่งฟังเสียงแห่งความสงบเงียบในที่ทำงานซึ่งปกติมักจะวุ่นวายอยู่เสมอความเงียบนั้นทำให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับมันมีชีวิตไร้ความเคลื่อนไหวแต่กำลังนิ่งฟังเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นผมหมุนตัวไปมองโทรศัพท์และก็มองเห็นนาฬิกาบนผนังตอนนี้ 6:15 แล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นเย็นวันศุกร์ผมยกหูโทรศัพท์ขึ้นหวัดดีนั่นโจใช่ไหมมันเป็นเสียงที่ผมไม่เคยรู้จักผมแทบไม่เชื่อเลยนะว่าคุณอยู่ที่นั่นขอโทษนะครับเราเคยผมนึกไม่ออกว่าเสียงนั้นเป็นของใครไม่หรอกครับคุณรู้จักผมหรอกผมชื่อเฮนเซนนิวเฮนเซนครับเอ็ดบานให้เบอร์ของคุณมาเนี่ยใครนะครับเอ็ดบานเหรอแนะนำผมนะครับคุณแน่ใจนะและผมก็จำได้เอ็ดบานคู่แข่งที่ผมบอกให้จิมกาโลเวย์ไปติดต่อนั่นเองการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์การบ้านวันแรกของผมให้สิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าเดี๋ยวนะครับคือคุณนิวเฮนเซนคนที่ได้ทำข้อตกลงกับฟังนะครับโจผมกำลังลำบากมากเลยเนี่ยผมแทบไม่เชื่อหูผู้ชายที่ได้ข้อตกลง BK โดยไม่ต้องเสียเงินสักหยดคู่แข่งตัวฉกาจคนที่คู่แข่งอีกคนนึงแนะนำมากำลังคุยโทรศัพท์กับผมในตอนนี้เพราะเขากำลังลำบากมากเลยอย่างนั้นเหรอและเอ็ดก็บอกว่ามันเสี่ยงมากอยู่แต่ผมก็อยากจะลองโทรหาคุณดูแล้วนะคุณอาจจะรู้จักใครสักคนน่ะที่คุณแนะนำให้ได้อย่างมั่นใจเต็มที่นะตอนนี้มีผู้ชายคนนึงกำลังจะโทรกลับมาหาผมเขาดูแลข้อตกลงใหญ่นี่อยู่นี่ผมกำลังพูดถึงข้อตกลงใหญ่มากเลยนะครับโจและเขาก็เป็นตัวเชื่อมสำคัญคนหนึ่งด้วยนะงานนี้เพิ่งเสียซัพพลายเออร์ไปอ่ะและพวกเขาก็ต้องหาคนมาแทนโดยเร็วงานนี้เป็นของใครล่ะครับคุณนิวคุณต้องไม่เชื่อผมแน่ล่ะแต่ผมบอกคุณเนี่ยนิวเฮนเซนบอกชื่อลูกค้าให้ผมฟังผมแทบไม่หายใจไปครู่นึงนั่นคือชื่อที่เมื่อเทียบกับหมอผีอ้วนแล้ว
ฝ่ายหลังดูจะไร้ความหมายไปโดยสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่แค่หมอผีอ้วนเท่านั้นแต่เป็นหมอผีตัวใหญ่ยักษ์เลยเชียวล่ะแล้วพวกเขาต้องการอะไรล่ะครับเนี่ยรอเดี๋ยวนะโจพวกนั้นโทรมาแล้วล่ะผมเดินวนไปวนมาระหว่างที่รอหลังจาก30หรือ15วินาทีที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยประสบมาผ่านไปเสียงนั้นก็กลับมาอยู่ในสายอีกครั้งเอาละเอาละตอนนี้พวกนั้นกำลังรอสายอยู่นะนี่คือรายละเอียดที่เราได้มาพวกนั้นกำลังจะซื้อกิจการเครือข่ายโรงแรมนานาชาติ3แห่งมารวมกันเป็นเจ้าของเดียวนะแล้วก็สร้างแบรนด์ใหม่โดยเน้นให้เป็นโรงแรมเพื่อการประชุมธุรกิจแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็จะเริ่มเปิดดำเนินการแบรนด์นี้ด้วยการเปิดเส้นทางการเดินเรือสำราญหรูหราใหม่ที่พวกเขาซื้อไว้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้ด้วยล่ะนะแล้วก็ปลดรับรู้เอาไว้ด้วยว่าภายในเวลา3สัปดาห์แล้วยังไงต่อครับนิวในนาทีสุดท้ายพวกเขาก็เสียในนาทีสุดท้ายพวกเราก็เสียสัมปทานรายสำคัญไปน่ะสิซัพพลายเออร์ที่พวกเราทำงานด้วยเริ่มเล่นตลกกับโครงสร้างการกำหนดราคาและในที่สุดเขาก็ถอนตัวออกไปซัพพลายเออร์รายอื่นๆที่เราพยายามดึงเข้ามาก็ไม่มีใครทำได้มาตรฐานที่ตั้งไว้ทั้งด้านคุณภาพหรือปริมาณรายอื่นๆน่ะไม่มีใครใหญ่พอเลยนะพูดตรงๆนะโจไม่มีใครดีพอด้วยใครก็ตามที่สามารถทำอย่างนั้นได้จะได้ข้อตกลงใหญ่จนต้องตะลึงเชียวล่ะแต่ผมไม่สามารถหาใครที่จะทำอย่างนั้นได้ด้วยปริมาณราคาและกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้วสัมปทานนั้นคืออะไรล่ะครับเสียงของนิวตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเหน็ดเหนื่อยพ่ายแพ้แบบยามบ่ายวันศุกร์กาแฟชั้นเลิศระดับพรีเมียมนะโจนี่ผมกำลังพูดถึงลูกค้าหลายแสนคนนะผมกำลังพูดถึงคุณภาพสูงผมหมายถึงสูงลิ่วและในปริมาณสูงอย่างแทบเป็นไปไม่ได้ด้วย3 สัปดาห์ไม่มีใครจะทำได้ไกลเคียงเลยผมสูดลมหายใจลึกๆช้าๆแล้วก็ค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้นี่คุณนิวครับคุณรู้ไหมผมอาจจะรู้จักใครคนหนึ่งที่ทำได้นะครับบทที่14คนมุ่งแต่ให้หญิงสาวก้าวออกมาจากที่จอดรถก็พลิบตาถี่ในแสงตะวันเจิดจ้าแห่งเดือนสิงหาคมเธอต้องถามได้ดีแน่แคลเธอพึมพำกับตัวเองเป็นครั้งที่3ในเช้าวันนั้นเธอได้ติดต่อกับบริษัทนี้มาหลายสัปดาห์แล้วแต่ล้วนเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์แล้วก็อีเมลวันนี้เธอจะได้พบตัวจริงของชายผู้นั้นเฮ้เธอต้องทำได้ดีแน่แคลร์ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับบริษัทอายุน้อยแห่งนี้มาค่อนข้างมากเลยทีเดียวในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะได้รู้ข้อมูลเบื้องลึกว่าอะไรทำให้บริษัทแห่งนี้พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จอย่างแน่ทึ่งในช่วงข้ามคืนเวลาผ่านมาไม่ถึงปีเลยนับตั้งแต่หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทโชคดีได้ทำสัญญาฉบับสำคัญซึ่งแคลร์กำลังจะไปเยี่ยมเยือนนี้ก้าวหน้าชนิดเทียบไม่ติดหนึ่งในสัญญามิตรภาพที่ชีวิตหนึ่งจะเจอสักครั้งถ้าหากจะมีคือข้อความที่บทความในนิตยสารฉบับหนึ่งใช้บรรยายข้อตกลงดังกล่าวแต่ถึงอย่างนั้นในช่วงเวลา10เดือนนับแต่นั้นมาเขากับหุ้นส่วน2คนก็ได้ประสบโชคดีครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่ยังหนุ่มยังแน่นแต่เขาก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแล้วว่าแต่อะไรก็เป็นทองไปหมดแคลเดินไปถึงที่อยู่ตามที่ได้รับมาซึ่งดัดแปลงมาจากอาคารโรงงานในย่านที่เคยผลิตเครื่องนุ่งห่มของเมืองนี้และรายล้อมด้วยตลาดของช่ำทันสมัยกับอพาร์ตเมนต์หรูหราแคลจ้องผ่านประตูเข้าไปแล้วก็แน่ทีเดียวชื่อนั้นปรากฏอยู่สลักด้วยมือบนป้ายไม้ขนาดใหญ่ในโถงทางเข้าประตูกระเบื้องแบบโบราณสะดุดตากาแฟอันดือชื่อของเรเชลชั้น5เธอเอนตัวกลับแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนพลางนับชั้นไปด้วยชั้น5นั่นคือชั้นสูงสุดแสงจัดจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้เธอนั้นตาลายเล็กน้อยเฮ้ยดูท่าความสำเร็จของพวกเขาจะไม่ทำให้พวกนี้หัวสูงนะแค่ลำพึงลำพันขณะที่ก้าวผ่านโถงทางเข้าเล็กๆเข้าไปในลิฟต์โบราณพนักงานต้อนรับในบริษัทกาแฟลีชี่ของเรเชลต้อนรับแคลร์ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและบอกให้เธอเดินไปตามทางเดินยาวสู่ประตูบานหนึ่งที่ติดป้ายคำเดียวว่าการระดมสมองเธอเคาะประตูเบาๆ2ครั้งและอีก2ครั้งด้วยความมั่นใจมากขึ้นประตูเปิดออกขณะที่เธอได้ยินเสียงชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเข้ามาได้ชายหน้ากลมสวมแว่นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสในวัยปลาย30พาเธอเข้าไปในห้องประชุมกว้างขวางและจับมือเธอเขย่าทักทายคุณต้องเป็นแขนแน่ๆเลยเนี่ยผมแฮนเซนครับนิวแฮนเซนยินดีที่ได้รู้จักคุณครับหุ้นส่วนของผมกับผมชื่นชมมากนะที่คุณเขียนข้อเสนอมาอย่างทุ่มเทขนาดนั้นเนี่ยแคลร์แทบอ้าปากค้างโต๊ะประชุมตัวใหญ่ทำจากไม้เนื้อแข็งขัดมัน
ตรงกลางห้องมีแบบจำลองที่มีรายละเอียดซับซ้อนของสิ่งที่ดูเหมือนหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาตั้งอยู่เต็มพื้นที่ที่ชายเขตหมู่บ้านมีแนวกังหันลมขับเคลื่อนระบบชลประทานที่แทบมองไม่เห็นซึ่งทอดคดเคี้ยวไปทั่วไร่นาแบบขั้นบันไดทักษะนักออกแบบในตัวของแคลร์ทำให้เธอนึกอัศจรรย์ใจกับความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพของหุ่นจำลองนี้ขอบคุณมากค่ะคุณแฮนเซนแคลร์เหลือมองผนังที่อีกด้านของโต๊ะแล้วก็เห็นผนังด้านนั้นปกคลุมด้วยภาพถ่ายที่สวยงามน่าพิศวงทุกภาพเป็นภาพถ่ายขาวดำรูปเด็กๆนิวแฮนเซนมองตามสายตาของแคลร์และยิ้มอบอุ่นมันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับไม่มีพลังใดจะทรงอำนาจยิ่งไปกว่าความไว้วางใจที่ฉายมาจากใบหน้าของพวกเด็กๆอีกแล้วนิวเฮนเซนเดินไปรอบโต๊ะพร้อมกับแคร์ขณะที่แคลร์นั้นก็พิจารณาภาพถ่ายเหล่านั้นทีละภาพเด็กพวกนี้หลายคนเป็นลูกของหุ้นส่วนของเรานะครับในภูมิภาคต่างๆที่เราทำธุรกิจด้วยนะเรเชลเป็นคนถ่ายภาพพวกนี้เองทั้งหมดในการเดินทางเที่ยวล่าสุดของเธออันที่จริงเรเชลก็ตั้งใจจะพบกับคุณที่นี่เหมือนกันนะแคลร์แต่ตอนนี้เธอเดินทางไปต่างประเทศนะกลับไปอเมริกากลางเพื่อย้ำความสัมพันธ์กับคนรู้จักรายสำคัญสำคัญเตรียมไว้สำหรับโครงการใหญ่ที่เราจะเริ่มดำเนินการในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้โครงการใหญ่เลยล่ะผมกำลังพูดถึงโครงการที่ใหญ่มากคือมาจริงๆนะครับเนี่ยแต่ว่าคุณมาที่นี่เพื่อพบหุ้นส่วนอีกคนของผมใช่ไหมล่ะอ๋อใช่ค่ะคุณนิวงั้นคุณตรงเข้าไปได้เลยครับเขากำลังรอคุณอยู่แคลร์ยินดีต้อนรับครับขอบคุณนะครับที่สละเวลามาหาผมเนี่ยหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้งคนที่3ของบริษัทกาแฟอันลือชื่อของเรเชลเอ่ยขึ้นเป็นเกียรติค่ะท่านเอว่าแต่ทำไมเขาถึงขอบคุณฉันล่ะเนี่ยแคลร์คิดในใจได้โปรดเรียกผมว่าโจเถอะครับถ้าคุณพูดว่าท่านผมก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดกับใครแคลร์ยิ้มทั้งที่ประหม่าตื่นเต้นแต่บางสิ่งบางอย่างในเสียงของชายผู้นี้ทำให้เธอผ่อนคลายลงอย่างประหลาดตกลงค่ะโจขอบคุณครับโจพาเธอไปนั่งที่เก้าอี้และตัวเขาก็นั่งลงแคลร์ผมอยากให้คุณรู้นะว่าเราทุกคนชื่นชมข้อเสนอของคุณอย่างแท้จริงเห็นชัดๆเลยนะว่าคุณทุ่มเทให้มันมากผมต้องบอกให้คุณรู้นะว่าเราเนี่ยได้ตัดสินใจมอบแคมเปญการตลาดประจำฤดูใบไม้ร่วงให้คู่แข่งของคุณทำนั่นไงล่ะเฮ้ยนี่แหละที่ฉันเตรียมตัวเผชิญมาตลอดเช้าแต่มันก็ยังฟาดใส่ฉันอย่างรุนแรงเหมือนกับฟ้าผ่าคือคุณโจคะฉันขอขอบคุณที่คุณบอกฉันด้วยตัวเองนะอะไรกันนี่คุณไม่แปลกใจเลยเหรอครับแหมฉันจะแปลกใจได้ยังไงล่ะคะท่านไม่ใช่ค่ะโจก็พวกเขาเป็นบริษัทใหญ่อะแล้วฉันก็เป็นแค่ฟรีแลนซ์ตัวคนเดียวความจริงก็คือพวกเขามีอะไรจะเสนอให้คุณมากกว่าฉันนั่นเองแคลร์ครับอันที่จริงนะผมพูดด้วยความเคารพนะครับเราไม่คิดอย่างนั้นหรอกมีประสบการณ์มากกว่านะใช่ครับและพวกเขาก็ยังเป็นเลิศในสิ่งที่ทำด้วยแต่พูดตามตรงนะแคร์คุณมีพรสวรรค์มากและยิ่งไปกว่านั้นคือคุณมีหัวใจครับหัวใจเหรอคะผมเพิ่งบอกคุณว่าเราทำสัญญานี้กับคู่แข่งของคุณการตอบสนองของคุณคือขอบคุณผมและพูดชมพวกเขาคุณมีหัวใจครับจริงๆแล้วนะแคลร์นั่นคือเหตุผลที่ผมขอให้คุณมาพบกับเราที่นี่ในวันนี้แคมเปญที่เราจะมอบให้คู่แข่งของคุณน่ะเป็นแคมเปญที่สำคัญมากครับแต่เรามีโครงการที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีกในแผนการใหญ่ของเราหุ้นส่วนของผมกับผมได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินโครงการสำคัญในนานาประเทศครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกาแฟอันลือชื่อของเรเชลคือการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นทั่วอเมริกากลางแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศในโลกที่ผลิตกาแฟนั่นแหละเพื่อช่วยก่อตั้งอุตสาหกรรมธุรกิจแบบพึ่งตนเองได้ที่มีฐานอยู่ในชุมชนนะครับโครงการนี้นะแคลร์จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริงและก็ความยั่งยืนให้กับชุมชนต่างๆทั่วโลกมันจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทีเดียวละเพื่อหาทุนให้ได้เพียงพอเราต้องการใครสักคนครับที่จะออกแบบและประสานความพยายามในการหาเงินก้อนนั้นทั่วโลกผมรู้ว่างานนี้ต่างจากสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้เล็กน้อยแต่เราอยากให้ใครสักคนคนนั้นเป็นคุณถ้าคุณสนใจแล้วนะแคลร์นั้นงงงันเกินกว่าจะเอ่ยคำใดได้โจพยักหน้าเรากับแคลร์นั้นได้พูดออกมาแล้วแล้วก็เอ่ยตอบไปว่าแน่นอนครับคุณจะต้องมีเวลาไตร่ตรองเรื่องนี้นะที่ผมอยากทำจริงๆก็คือให้ซูซานภรรยาของผมบอกรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณ
เธอเป็นวิศวกรโยธาที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ผมรู้จักทีเดียวแล้วครับและเราก็โชคดีที่สามารถเกลี้ยกล่อมเธอให้สละตำแหน่งงานในเมืองนี้มาร่วมกับเราได้แล้วก็เธอจะมาพบกับผมข้างล่างในอีกไม่กี่นาทีนี้เพื่อออกไปรับประทานอาหารกลางวันกันคุณพอจะมีเวลาไปกับเราไหมครับแคร์แคลรีลอพยายามหาคำพูดที่เหมาะสมท่านเอ้ยโจคุณทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ยังไงคะทำอะไรทั้งหมดครับคุณสร้างสภาพอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ได้ยังไงยังไม่ทันครบปีเลยด้วยซ้ำตั้งแต่คุณกับหุ้นส่วนเริ่มทำกิจการนี้คนส่วนใหญ่ยังคงต้องดิ้นรนเพื่อให้ธุรกิจใหม่ดำเนินการไปได้แต่นี่คุณกลับเริ่มทำโครงการขนาดยักษ์แล้วตั้งหลายโครงการน่ะและก็ยังมีผลกระทบไปทั่วโลกด้วยฉันว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดก็คือฉันรู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ได้รับข้อเสนอของคุณและฉันก็สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการของคุณให้มากขึ้นแน่นอนสนใจมากเลยล่ะค่ะแต่สิ่งที่ฉันสนใจที่สุดก็คือการเรียนรู้ว่าคุณทำสิ่งที่คุณทำยังไงจะต้องมีอะไรมากกว่าแค่โชคดีหรือไปอยู่ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะแน่ๆอะไรก็ตามที่คุณ3คนนำมาใช้จนเกิดประโยชน์ฉันอยากจะรู้แน่นอนค่ะว่าสิ่งนั้นคืออะไรและทำงานยังไงค่ะโจดูเหมือนจะจมอยู่ในความคิดไปชั่วครู่แค่เริ่มสงสัยว่าเธอกล้าหาญชาญชัยเกินไปหรือเปล่าและเธอก็อาจจะทำให้โจนั้นขุ่นเคืองหรือไม่คำถามแบบนี้นะครับสมควรได้รับคำตอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์และก็ชัดเจนและผมก็สัญญานะครับแคลร์ว่าผมจะให้คำตอบนั้นกับคุณครับแต่รับประทานอาหารกลางวันถ้าคุณว่าจะไปกับเราคุณเคยไปที่ร้านยาฟลาเต้ไหมล่ะเป็นร้านโปรดของผมเลยล่ะขอบคุณค่ะโจไม่ค่ะฉันไม่เคยโจยิ้มขณะลุกขึ้นยืนมีใครบางคนในร้านนะครับที่ผมอยากให้คุณรู้จักกฎ5ข้อแห่งความสำเร็จกฎข้อที่1กฎแห่งคุณค่าค่าที่แท้จริงของตัวคุณวัดได้โดยการดูว่ามูลค่าของสิ่งที่คุณมอบให้ไปนั้นสูงกว่าเงินที่คุณได้รับมามากแค่ไหนกฎข้อที่2กฎแห่งค่าตอบแทนรายได้ของคุณตัดสินโดยดูว่าคุณให้บริการผู้คนจำนวนมากแค่ไหนและคุณบริการพวกเขาได้ดีเพียงใดกฎข้อที่3กฎแห่งอิทธิพลคุณจะมีอิทธิพลมากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนตัวเองมากแค่ไหนกฎข้อที่4กฎแห่งความจริงใจสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดที่คุณต้องมอบให้คนอื่นๆก็คือตัวคุณเองกฎข้อที่5กฎแห่งการรับกุญแจสู่การให้อย่างมีประสิทธิภาพคือการเปิดใจกว้างที่จะรับจบตอนสุดท้ายไอ